กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกพอและหน่วยงานภาคีกว่า20แห่งจึงประสานความร่วมมือขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานสำคัญดังนี้พัฒนาการวิจัยด้านการแพทย์จีโนมิกส์ใน5กลุ่มโรคได้แก่กลุ่มโรคมะเร็งโรคหายากโรคติดเชื้อโรคไม่ติดต่อและกลุ่มผู้ป่วยแพ้ยาภายใต้การสนับสนุนจากสวรสพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการสนับสนุนงานวิจัยและการให้บริการการแพทย์จีโนมิกส์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำหน้าที่สกัด DNA และจัดเก็บตัวอย่างที่ได้จากโครงการวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศที่พร้อมส่งต่อสำหรับการนำไปถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมสวรส.ดำเนินการจัดจ้างภาคเอกชนให้บริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมโดยตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกณมหาวิทยาลัยบูรพาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมขนาดใหญ่เพื่อการวินิจฉัยการเลือกวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพการทำนายโอกาสการเกิดโรครวมไปถึงการต่อยอดเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังมีงานท้าทายสำคัญที่จะผลักดันต่อทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์จีโนมิกส์ตลอดจนนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการตรวจทางพันธุศาสตร์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานรวมไปถึงการผลักดันเป็นบริการในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพไทยตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แห่งอนาคตถ้าโครงการนี้สำเร็จนะครับซึ่งอีกสัก5ปีหรือ10ปีนั้นเราจะเห็นว่าโรคทางด้านเป็น precision medicine หรือโรคทางเจเนติกเราจะมีอุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรคทุกโรงพยาบาลอาจจะมีเครื่องมือในการตรวจยีนผู้ป่วยจะมาขอตรวจยีนได้โดยที่ได้ผลเร็วมากเลยการที่เรารู้ว่ายีนของคนนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของคนไทยแล้วนั้นเนี่ยเราจะทำนายได้เลยว่าเขามีโอกาสจะเป็นโรคอะไรเสร็จแล้วการวินิจฉัยโรคการรักษาโรคก็จะแม่นยำมากขึ้นเครื่องมือพวกนี้มันจะเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่เพราะฉะนั้นอนาคตนั้นเนี่ยการรักษาจะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยแล้วเราเชื่อว่าเราจะสามารถยืดอายุของคนไทยให้มากกว่าปัจจุบันได้อีกด้วยจริงๆต้องขอบคุณท่านอดีตรัฐมนตรียศกลสกลตัตยาธรเพื่อสวิตเมสินซีจาวุดมขจินทรที่สนับสนุนมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันก็คือรัฐมนตรีอนุทินซึ่งผลักดันอย่างเต็มที่นะครับโครงการนี้ถึงได้เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสู่การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อคนไทยในการวินิจฉัยป้องกันรักษาเปิดโอกาสให้ได้รับบริการทางการแพทย์แม่นยำที่เข้าถึงได้สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการแพทย์ทันสมัยและพร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคด้วย Genomics Thailand สวัสดีครับสวัสดีท่านวิทยากรแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาสู่ระบบการสัมมนาในวันนี้แล้วนะครับวันนี้ในนามของสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนาของสวทช.นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการประจำปี2565ของสวทช.ครับและหัวข้อสัมมนาวิชาการออนไลน์ของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในหัวข้อ Genomics ประเทศไทยอนาคตการแพทย์Genomics และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Genomes ครับผมวงศกรภูมิพิยะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับขออนุญาตตกลงกติกากันสักนิดนึงก่อนนะครับไม่ต้องตกใจว่าท่านเข้ามาแล้วไม่สามารถใช้ระบบไมโครโฟนหรือว่ากล้องของท่านได้นะครับเราขออนุญาตปิดไว้เพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวนในขณะที่วิทยากรบรรยายอยู่นะครับอย่างไรก็ดีครับท่านสามารถที่จะฝากคำถามถึงวิทยากรได้นะครับในกล่องข้อความ Q&A ครับหรือว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทางช่องแชททางด้านขวามือเช่นกันนะครับ
แล้วก็เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเนี่ยท่านสามารถที่จะกดส่งข้อความนะครับโดยเลือกเป็น all panelist นะครับโดยจะมีทีมงานหลังบ้านเนี่ยรวบรวมคำถามแล้วก็ช่วง Q&A ครับเราจะนำคำถามของท่านมาสอบถามวิทยากรในแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกติกาที่เราตกลงกันเบื้องต้นแล้วหลายท่านนะครับบอกว่าเอ๊ะวันนี้หัวข้อจีโนมิกส์ประเทศไทยเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับวันนี้แน่นอนท่านจะได้รับทราบสถานภาพปัจจุบันนะครับรวมถึงทิศทางในอนาคตของแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยนะครับหรือหลายท่านทราบกันดีเรียกว่าจีโนมิกส์ไทยแลนด์นะครับนอกจากนั้นนะครับเนื่องจากการดำเนินงานเนี่ยเรามีการทำมาหลายปีนะครับแล้วก็รายงานความก้าวหน้าให้ทุกท่านได้ทราบต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากจะมองถึงเรื่องปัจจุบันแล้วเราจะมองไปถึงอนาคตครับมองก้าวไปอีก10ปีข้างหน้าครับนึกภาพว่าการแพทย์จีโนมิกส์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อยอดในเชิงของธุรกิจหรือการลงทุนได้หรือไม่นะครับเพื่อจะสร้างผลกระทบให้กับทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับและช่วงท้ายนะครับจะเป็นหัวข้อในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านมนุษยวิทยาพันธุศาสตร์ประชากรรวมถึงการประยุกต์ใช้ในโรคติดเชื้อหรือว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาลรวมถึงการบริการทางการแพทย์เพื่อการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กันไปยาวๆครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับห้ามลุกกันไปไหนนะครับและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับวิทยากรท่านแรกนะครับท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและท่านยังมีบทบาทสำคัญนะครับในการผลักดันทำให้เกิดโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นครับปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์นะครับและยังดำรงตำแหน่งรองประธานคณะอนุกรรมการ BCG สาขายาและวัคซีนครับจะเป็นใครไปไม่ได้ผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตศิลธรรมนะครับท่านจะให้เกียรติกล่าวเปิดงานแล้วก็บรรยายพิเศษในหัวข้อจีโนมิกส์ประเทศไทยสถานภาพปัจจุบันและทิศทางอนาคตสวัสดีครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์พงศรเท่าที่ทับคิวให้ผมเปิดงานก่อนหรือเปล่าครับเปิดงานก่อนแล้วกันนะก็เรียนท่านวิทยากรผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีที่เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการสัมมนาวิชาการออนไลน์นะครับเรื่องจีโนมิกประเทศไทยอนาคตการแพทย์จีโนมิกและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมนะครับซึ่งเท่าที่ผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาสัมมนาครั้งนี้คงอยากทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนมซึ่งค่าใช้จ่ายในการถอดพันธุกรรมทั้งหลายในปัจจุบันนี้ก็ถูกลงอย่างมากทำให้เทคโนโลยีจีโนมิกนั้นมาถูกนำมาใช้ประยุกต์อย่างกว้างขวางนะครับประเทศไทยได้ตั้งโครงการถอดรหัสพันธุกรรมประชากรแล้วก็สร้างฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงของประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับโครงการของประเทศอื่นๆเช่นประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสิงคโปร์เป็นต้นนะครับประเทศไทยเราตั้งมานานแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงกับสาธารณสุขของประเทศวันนี้เราเชิญวิทยากรที่จะมาเล่าสถานภาพปัจจุบันและทิศทางของโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์เพื่อให้เห็นโครงการที่ดำเนินการไปทางธุรกิจด้วยและการลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับวิทยากรในวันนี้ทั้งช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเทศไทยเรามีอยู่ทั้งหมดนะครับท่านคงจะได้รับความรู้รับทราบผลการดำเนินงานจีโนมิกส์ไทยแลนด์ครบทุกมิติอย่างแน่นอนจนถึงเที่ยงนะครับจากการสัมมนาวันนี้ก็ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้เปิดการประชุมวิชาการเรื่องของจีโนมิกส์ประเทศไทยครั้งนี้ณบัดนี้นะครับขอบคุณมากคราวนี้ก็มาถึงหน้าที่ผมที่ได้รับมอบหมายมาก็คือเป็นการบรรยายคนแรกนะครับในโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์อันนี้นะครับขออนุญาตขอสไลด์นะครับอันนี้เราผมมักจะเริ่มต้นด้วยคำว่าแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยเสมอซึ่งเราตั้งชื่อว่าจีโนมิกส์ไทยแลนด์นะครับเราไม่ได้ล้อชื่อของประเทศไหนนะครับเราคิดเองนะครับว่าชื่อนี้มันเหมาะสมที่สุดจีโนมิกชัดเจนที่สุดและของประเทศไทยที่สุดนะครับซึ่งโครงการนั้นมีมานานตั้งแต่ปี63แล้วถึงปี67นะครับในสไลด์นี้ท่านจะเห็นมีโลโก้ของหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการของประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ช่วยกันมากมายนะครับเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอวมีสวรสมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีมหาลัยต่างๆเป็นต้นนะครับรวมทั้งสวทช.ทีเซลสปสช.และ EC เป็นต้นนะครับขออนุญาตตอบเลยครับสไลด์ต่อนะครับในประวัติศาสตร์ของจีนมิกไทยแลนด์ส่วนใหญ่เขาจะให้ผมพูดประวัติศาสตร์นะครับเพราะผมเป็นคนในประวัติศาสตร์ไปแล้วประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยจริงๆผมเคยพูดนั้นใช้สไลด์เยอะเลยเป็น5สไลด์10สไลด์เลยตอนนี้ประวัติศาสตร์เหลือแค่สไลด์เดียวนะครับโดยที่เขาทำให้เห็นไทม์เฟรมว่าโครงการจีนมิกไทยแลนด์นั้นเนี่ยเริ่มต้นมานานมากนะครับตั้งแต่ประเทศไทยเราไปพบกับ NIH ที่สหรัฐอเมริกาแล้วกลับมาก็ทำงานด้านนี้รวมตัวกันทำงานด้านนี้ตัวที่สำคัญก็คือตัวที่เป็นสตาร์นะสตาร์ที่มีในวันที่16มิถุนาปี2018มี MOU กันเกิดขึ้นระหว่างหลายกระทรวงในประเทศไทยด้วยกันที่จะทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีการตั้งนะฮะมีการตั้งในเดือนพฤศจิกา18ก็เช่นเดียวกันก็จะมีการตั้ง Steering Committee เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงสำคัญที่สุดก็คือวันที่26มีนา2019ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ approve โครงการ Genomics Thailand แล้วก็มีงบประมาณมาให้เกือบ 5,000 ล้านนะครับหลังจากนั้นโครงการของเราก็เดินหน้าด้วยกันโดยตลอดนะครับจะเห็นว่าแอคชั่นทั้งหมดนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำวันนี้สิ่งที่เราทุกคนทำวันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์แล้วจะเหลือแค่1บรรทัดหรือ2บรรทัดหรือแบบที่ผมทำมาตลอดซึ่งพวกเราเหนื่อยนะฮะเหลือแค่หน้าเดียวเป็นต้นนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นเอกสารที่เข้าครม.นะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นเอกสารที่มีทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสองกระทรวงท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเซ็นอยู่ด้วยกันก็คือเข้าครม.วงเงินที่ผมกล่าวก็คือ 4,470 ล้านตั้งแต่26มีนาที่ผ่านมาปี62ที่ผ่านมานะครับต่อไปครับในโครงการจีโนมิกไทยแลนด์นั้นเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านจีโนมิกเมดิซินทั้งระดับอาเซียนภายใน5ปีโดยที่เรามุ่งไปที่ประชาชนชาวไทยสามารถจะเข้าถึงบริการทางด้านจีโนมิกเมดิซินอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับในรูปนี้จะเป็นเหมือนบ้านนั้นเนี่ยข้างบนเป็นวิสัยทัศน์เรามีโครงสร้างที่ผมคิดว่าครบสมบูรณ์นะครับก็คือมีการวิจัยมีงานบริการเป็นหลักใหญ่ถ้าไม่มีงานวิจัยนั้นเนี่ยเราจะทำลำบากมากนะครับเรามีโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ชัดเจนมีฐานข้อมูลพันธุกรรมมีแบงก์มีจีนแบงก์มีรีเสิร์ชแพลตฟอร์มให้เกิดขึ้นงานบริการนั้นเรามุ่งที่จะเอาเรื่องเจนอมิกนั้นเนี่ยเข้าไปสู่ประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงให้ได้นะครับข้างล่างนั้นเนี่ยจะเป็นฐานเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการจัดการข้อมูลนะครับเป็นสตอเรจสำคัญที่จะเก็บข้อมูลฐานข้อมูลประชาชนชาวไทยมีการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆนะครับที่เป็นทั้งเรื่องของจริยธรรมเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถโครงการที่สามารถทำงานได้เราไม่ทิ้งเรื่องของการพัฒนาคนสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาตั้งแต่ระดับอาจารย์แพทย์ที่ทำงานวิจัยระดับหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆแล้วก็นักคาวเซลลิ่งนะจีนคาวเซลลิ่งที่จะตอบคำถามต่างๆเพราะเราหวังว่าอนาคตนั้นเนี่ยเรื่องจีนนั้นเรื่องจีโนมนั้นเนี่ยจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆอาจจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนเลยก็ได้นะครับสามารถจะตรวจได้เลยฐานสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเรามุ่งไปที่อินดัสเทรียลนะครับก็คือเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ต่อไปสไลด์ต่อไปครับครับอันนี้เป็นสไลด์เก่านะฮะว่าประชาชนจะได้อะไรจากจีโนมิกไทยแลนด์เรื่องของการดูแลสุขภาพลดค่าใช้จ่ายที่จากการรักษาที่แม่นยำมีเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วก็มีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในประเทศแล้วก็จะเกิดการจ้างงานเกิดความเจริญทางเศรษฐกิจต่อไปนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นการนำองค์ความรู้ที่สำคัญไปสู่จากงานวิจัยไปสู่คลินิกนะครับโครงการที่สำคัญของเราก็คือเรื่องของการศึกษาพันธุกรรมจีโนม 50,000 คนซึ่งเราคอมมิตกับครม.เอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมทำให้เกิดโคฮอร์ตของผู้ป่วยในหลายกลุ่มโรคนะเดี๋ยวท่านจะได้เห็นต่อไปวิจัยด้วยกลุ่มโรค5ด้านที่สำคัญ
แล้วเกิดการบริการทางคลินิกเกิด best practice ที่เกิดขึ้นมีการคุ้มครองเทคโนโลยีสุขภาพเกิดขึ้นนะครับและมีการเปิดให้ตรวจพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเช่นยีนแพ้ยาเป็นต้นซึ่งท่านเดียร์ท่านจะเห็นว่าสปสช.ก็รับลูกตัวนี้ไปนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นสไลด์พื้นฐานนะฮะที่ต่อไปก็จะพูดตรงนี้นะครับเดิมนั้นเนี่ยผมเคยวางไว้ว่าโครงการเรามี6ด้านนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเราเปลี่ยนใหม่เราเริ่มต้นจากเรื่องของการวิจัยสถาบันทางการแพทย์ต่างๆนานามีงานวิจัยทางคลินิกเกิดขึ้นเรามีศูนย์ทรัพยากรชีวภาพเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นว่าเราทำงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับอันที่3จะมีศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกก็คือการตรวจโฮลจีโนมซีเควนซิ่งเป็นนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเก็บหน่วยบริหารจัดการข้อมูลเก็บข้อมูลจีโนมมนุษย์ในประเทศไทยที่สวทช.มีเบอร์5ขึ้นไปข้างบนก็คือเป็นศูนย์แปลข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อเอานำมาใช้นะครับนำมาใช้ในข้อ6เป็นศูนย์บริการการแพทย์จีโนมิกและการแพทย์แม่นยำก็จะวนเป็นแบบนี้นะครับเพื่อให้วงจรของโครงการจีโนมิกไทยแลนด์นั้นเนี่ยมีการมีทำงานได้ตรงกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ผมคงจะไม่กล่าวละเอียดทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยววิทยากรที่จะกล่าวต่อไปจะลงรายละเอียดของทั้ง6ด้านตรงนี้นะครับเชิญครับต่อไปครับครับอันนี้จะเห็นว่าเครือข่ายสถาบันวิจัยของเรานั้นอยู่ทั่วประเทศอยู่ทั้งโรงพยาบาลในคณะแพทย์เกือบทุกคณะนะครับและทุกภาคของประเทศอยู่ทั้งกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็มีกระทรวงสุขเองก็มีสถาบันวิจัยอยู่ทั่วประเทศเช่นเดียวกันต่อไปครับรวมแล้ว36แห่งนะครับอันนี้เราจะมีเครือข่ายและเก็บตัวอย่างเข้ามานะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปทำเรื่องของการทำโฮลจีโนมซีเควนซิ่งนะครับต่อไปครับเราก็จะมีศูนย์ทดสอบนะครับซึ่งตอนนี้เราลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีบริษัทที่จะมารับเอาเทคโนโลยีมาทำนะครับมาทำเพื่อให้สามารถจะหาข้อมูลจีโนมคนไทยได้นะครับต่อไปครับตอนนี้เริ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับครับส่วนข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วก็จะเก็บในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็น high performance computer นะครับที่สวทช.นะครับเดี๋ยวคงจะมีคนเล่ารายละเอียดต่อไปนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะครับทาง EC ทาง T-cell ก็ทำงานด้านนี้ไปด้วยกันนะครับก็จะมีศูนย์ต่างๆที่ทั้งการเก็บข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาใช้เป็นเรื่องของการบริการทางการแพทย์ต่อไปครับอันนี้จะเห็นว่าในณวันที่28กุมภาพันธ์ปี65นะฮะเรามีตัวอย่างคนไทยที่ได้ทำโฮลจีโนมซีเควนซิ่งไปแล้ว 6,469 ตัวอย่างนะครับซึ่งณวันนี้อีกเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ในกราฟจะเห็นว่ามีตัวอย่างที่แยกตามกลุ่มโรคด้วยว่าได้เก็บตัวอย่างในโรคกลุ่มไหนนะครับต่อไปครับครับอันนี้ก็เป็นได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรในแผนในปีนี้แล้วก็ในปีหน้า2023 2024และ2025ต่อไปซึ่งเราคาดว่าเราจะทำเสร็จ 50,000ลายคนไทย 50,000 ลายในปี2025นะครับไม่อยากบอกเลยว่าเรากำลังจะทำแผนเพื่อที่จะขยายจำนวนตัวอย่างอาจจะให้เป็นแสนหรือให้เป็นมากกว่าแสนต่อไปเพราะต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาศึกษามามากกว่านี้ดูแล้วนะครับต่อไปครับครับอันนี้ก็มีการประชุมสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์นะฮะเมื่อวันที่17-18กุมภาซึ่งท่านรัฐมนตรีสาธิตปิตุเดชะซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขสวทช.ก็มาเปิดงานนะครับก็มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดที่สนใจอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับต่อไปครับก็เป็นความก้าวหน้านะครับนี่อย่างที่ผมพูดแล้วว่าทางสปสช.ก็รับลูกตรงนี้เราไปนะครับว่าเรื่องของจีโนมนั้นเนี่ยจะเป็นชุดสิทธิประโยชน์อันหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนชาวไทยสามารถจะเข้าถึงได้
ปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเป็นต้นนะครับแล้วก็มีบริการคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยมีเครื่องที่สเปกโทรเมตรีที่สามารถจะคัดกรองทารกและเกิดได้นะครับครับก็เดี๋ยวคงจะมีวิทยากรท่านมาเล่ารายละเอียดต่อไปนะครับน่าจะหมดแล้วมั้งครับครับอันนี้ก็เป็นระยะโครงการระยะที่2ต่อไปซึ่งเราจะพยายามจะขยายจำนวนถอดรหัสพันธุกรรมมากขึ้นแล้วเอาข้อมูลในการถอดรหัสพันธุกรรมนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็พัฒนาร่วมมือกับนานาชาติและทำในเชิงภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับครับต่อไปครับครับขอบคุณมากครับก็คงผมเริ่มต้นประวัติศาสตร์นะซึ่งผมบอกว่าประวัติศาสตร์ที่เราทำกันมาหลายปีนั้นเนี่ยตอนนี้เหลือหน้าเดียวนะครับปีหน้าถ้าผมมาพูดอีกอาจจะเหลือครึ่งหน้าก็ได้นะครับแต่ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นตัวสร้างนะครับแต่อยู่ที่น้องๆอยู่ที่นักวิจัยหรือบรรดาแพทย์ทั้งหลายที่จะนำองค์ความรู้ทางด้านจีโนมิกนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้ประชาชนชาวไทยเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ขอบคุณมากครับครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สรณิตนะครับต้องเรียกได้ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดอีกหนึ่งท่านที่สำคัญนะครับสำหรับโครงการ Genomics Thailand นะครับแล้วก็ดำเนินการในปัจจุบันเนี่ยมีความก้าวหน้าไปเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนักวิจัยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ตัวอย่างที่อาจารย์แสดงให้เห็นในช่วงท้ายๆว่านำไปสู่เรื่องของการให้บริการได้จริงแล้วด้วยซ้ำในปัจจุบันนะครับในส่วนของความก้าวหน้าในการเก็บตัวอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในอนาคตก็วางแผนว่าจะขยายเพิ่มเติมไปอีกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับในระบบนะครับมีข้อสอบถามเข้ามาครับอาจารย์ครับอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าในความเห็นโครงการ Genomics Thailand นะครับซึ่งตอนต้นเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ภาครัฐริเริ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยยังเน้นในงานเฟสของงานวิจัยอยู่นะครับอาจารย์อาจจะระบุไปบ้างแล้วครับว่าตอนนี้กำลังทำแผนเพื่อจะขยายผลออกไปแต่ว่าทิศทางการสนับสนุนของภาครัฐในเฟสต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับอยากให้อาจารย์ให้ความเห็นในส่วนนี้ครับครับก็ตรงเท้าความประวัติศาสตร์นะครับความจริงภาครัฐนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้3รัฐมนตรีที่สำคัญก็คือรัฐมนตรีสาธารณสุขยุคนั้นกระทันปิยสกลรัฐมนตรีสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็มาถึงกระทรวงอวนะครับรัฐมนตรีอุดมขจินทร์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษา3ท่านนั้นเป็นผู้แทนภาครัฐที่สนับสนุนตรงนี้เต็มที่นะครับพอได้งบประมาณมาตอนนี้ประมาณ 4,500 ล้านนั้นเนี่ยก็5ปีก็จะแบ่งใช้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะได้รับมาโดยตลอดนะครับเราอยากให้ตรงนี้เป็น seeding money ส่วนหนึ่งแล้วก็ดึงขยายให้ธุรกิจภาคเอกชนลงมาร่วมด้วยอันนี้พูดถึงงบประมาณนะครับขณะเดียวกันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่ภาครัฐจะทิ้งโครงการนี้โครงการนี้อยู่ในส่วนหนึ่งของกองทุนวว.น.นะครับที่ไม่ใช่กองทุนของกระทรวงอว.นะครับเป็นกองทุนวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับซึ่งกองทุนวว.น.นั้นเนี่ยคงไม่ทิ้งโครงการนี้ก็คงจะสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่เม็ดเงินเท่านี้ผมเชื่อว่าคงไม่พอนะครับเราก็อยากจะชักชวนเข้าให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพหรือเห็นช่องทางในการทำธุรกิจทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านนั้นเนี่ยมาร่วมกันด้วยครับครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์เรียนเลยว่าถือโอกาสเชิญชวนถ้าท่านที่เข้าร่วมสัมมนานะครับมาจากทางภาคเอกชนเนี่ยยังเปิดรับในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะครับเพื่อให้โครงการนี้ได้ดำเนินการต่ออย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สอนนิดมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะครับสำหรับวิทยากรท่านที่2นะครับอย่างที่เรียนในที่ประชุมให้ได้ทราบว่าวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เรามองย้อนกลับไปนะครับถึงที่มาที่ไปของโครงการ Genomics Thailand แล้วเนี่ยเรายังมองไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็วันนี้วิทยากรที่จะมาบอกเล่า90ว่าเอ๊ะอนาคตเนี่ยการแพทย์ Genomics จะเป็นอย่างไรนะครับวิทยากรท่านนี้ท่านดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเว
เวชพันธุศาสตร์นะครับที่คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังเป็นนายกสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์และอุปนายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้สำหรับหัวข้อที่ท่านจะมาบรรยายนะครับก็คือมุมมองอนาคตของการแพทย์จีโนมิกส์นะครับขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์โชติเลอศักดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณดร.วงศกรนะครับสำหรับการแนะนำตัวนะครับต้องกราบสวัสดีท่านอาจารย์สรณิตท่านคณาจารย์นักวิจัยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางคณะกรรมการจัดการประชุมนะครับที่ให้โอกาสผมมาแลกเปลี่ยนแนวคิดว่าอีกสัก5ปี10ปีเนี่ยวงการแพทย์วงการสาธารณสุขมันจะเปลี่ยนหน้าไปยังไงด้วยจีโนมิกส์เทคโนโลยีนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นสไลด์ครับซึ่งมีประเด็นนิดหน่อยนะครับมันไม่ไปครับรบกวนทางเทคนิคนิดนึงครับว่าทำยังไงสไลด์ถึงจะไปครับครับมันไม่ไปครับ ครับคืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยครับขอบคุณนะครับมีสาขาหลักๆนะครับน่าจะเป็นเลขฟิสิกส์เคมีกลุ่มนึงเนาะกับชีวะอีกกลุ่มนึงมันมีแนวคิดปรัชญาหลักการพื้นฐานเนี่ยต่างกันถ้าเป็นเลข1บวก1ต้องเป็น2ใครไม่ได้ตอบ2ผิดนะครับฟิสิกส์เคมีก็เช่นกันครับดังนั้นท่านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ก็เลยบอกว่าหุยมันบ้าแล้วถ้าเราทำสิ่งเหมือนๆกันแล้วคาดหวังผลที่ไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้ถูกต้องเลยครับ e ก็ต้องเท่ากับ mc สแควร์เนาะจะเท่ากับ 1.0001 mc สแควร์อย่างนี้ไม่ได้เนาะมันเลขฟิสิกส์เคมีต้องเป๊ะแต่ถ้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วเราทำเหมือนเดิมเป๊ะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นสันทนาการเราเล่นกีฬามีใครเคยเล่นแบดไหมครับถ้าทุกครั้งที่คนตีมาทางโฟร์แฮนด์เราเนาะไปท้ายคอร์ตเราจะหยอดมาที่มุมขวาของคู่ต่อสู้ต่อให้เรามีสกิลดีมากนะครับเฉียดเน็ตมากเลยหยอดเป๊ะมากแต่ถ้าเราทำเหมือนกันทุกครั้งนะครับโอกาสชนะเราจะเหลือศูนย์ครับเพราะเขามาดักรอเราตบปั๊วเราก็แพ้ละมันเป็นเรื่องที่ชีววิทยาต้องไม่เหมือนเดิมต้องมีความหลากหลายอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะต้องทำแล้วไม่เหมือนเดิมถ้าเมื่อไหร่เราทำแล้วเหมือนเดิมมีคนพรีดิกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสปีชีส์นั้นนะครับ extinct แง่ๆครับอันนี้แหละครับมันไม่ใช่แค่เรื่องสันทนาการอย่างที่ว่านะครับลองยกตัวอย่างดูนะครับคิดถึงเมื่อสักหลายล้านปีก่อนเนาะมีสัตว์ชนิดนึงกินหญ้าอยู่นะครับหญ้าเนี่ยสูงกว่าระดับสายตาคือประมาณสายตานะครับแสงที่จ้าเนี่ยยังไงม่านตาก็ต้องหดลงไม่งั้นมันจะจ้ามากแสงเข้ามามากมองไม่เห็นนะครับคราวนี้สัตว์ก็จะมีลูกหลายแบบนะครับมีม่านตาแบบกลมแบบรีแนว vertical แบบแนว horizontal ตัวไหนที่จะอยู่รอดถ้าสัตว์ตัวนั้นกำลังกินอยู่นะครับแล้วเห็นว่าโอ้มีสิงโตกำลังจะมาขย้ำเขาอย่างเงี้ยนะครับม่านตาคุณจะต้องเป็นแนว horizontal อีกสักพักหนึ่งครับรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็จะมีม่านตาproportionของ species นะครับมีม่านตาแบบ horizontal แบบมุมขวาล่างเนี่ยจำนวนมากขึ้นนั่นแหละครับอันนี้คือปรัชญาวิธีการ survive ของ biology นะครับหรืออย่างก็คือว่าดูว่าเรามีลูกหลายๆแบบเขาว่านะครับเราบอกไม่ได้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตสมมติว่าดวงอาทิตย์เกิดพลังงานลดลงอุณหภูมิลดลงไปสัก 3-4 องศาเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะมีบางสมาชิกของ species เราที่รอดมาได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันคีย์เวิร์ดของ biology คือ diversityต้องมีความหลากหลายเราถึงจะ survive นะครับแล้วที่เรามาพูดกันวันนี้ครับเนื่องจากว่ามนุษย์ณวันนี้มีเครื่องมือมีเทคโนโลยีแล้วที่จะหาต้นตอของความหลากหลายนี้ได้ซึ่งความหลากหลายเนี่ยครับมันก็เริ่มต้นมาจากความหลากหลายของลำดับสารพันธุกรรมครับเวลาที่เซลล์แม่เซลล์หนึ่งสร้างเซลล์ลูกเนี่ยครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับสารพันธุกรรมขึ้นโดยประมาณนะครับอย่างลูกผมเนี่ยในจีโนมเนี่ยจะมีความแตกต่างหลากหลายที่ผมไม่มีภรรยาผมไม่มีแต่มีในลูกผมเนี่ยประมาณ100จุดเลยนะครับ100จุดต่อลูกคนหนึ่งลูกคนที่1กับลูกคนที่2ก็คนละ100จุดด้วยลูกคนที่3ก็อีก100จุดด้วยมันลูกแต่ละคนก็จะมีความหลากหลายที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็หวังว่าสักวันนึงเมื่อมี
environment อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปลูกสักคนนึงจะ survive ยิ่งถ้าระดับ species นะครับมนุษย์เรามีประมาณ 7,000 ล้านคนเนี่ยก็หวังว่าเพราะ portion นึงจะรอดไปได้แล้ววันนี้เรามีเทคโนโลยีที่จะอ่านต้นตอของความหลากหลายนี่แล้วถ้าเทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้วเองเนี่ยนะครับเทคโนโลยีเนี้ยเร็วขึ้นล้านเท่าแปลว่าวันนี้เราทำใช้เวลาปีนึง20ปีที่แล้วต้องใช้เวลา1ล้านปีต่างกันมากเลยแล้วแถมราคาถูกกว่าลงไปล้านเท่าด้วยอันนี้คือวันนี้นะครับมันมีผลกระทบกับเมดิซินแน่เลยเมดิซินทุกวันนี้ครับก็ยังมีความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่า population average แปลว่าค่าเฉลี่ยประชากรมันเป็นยังไงนะครับ อย่างยกตัวอย่างที่พวกเราทุกคนตอนนี้เผชิญอยู่นะครับเรื่องโควิดเนี่ยวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเป็นมาตรการเป็นคุณค่าอย่างนึงที่มนุษย์สามารถที่จะสร้างขึ้นแล้วลด morbidity mortality ลงได้มากเลยแต่ยังไงก็ตามครับมันก็มี serious side effect แน่ๆเลยนะครับแม้ว่าจะน้อยมันในระดับประชากรนะครับมันก็คุ้มอยู่แล้วแหละเพราะบวกลบคูณหารลงมาเนาะการที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนน่ะในระดับประชากรน่ะคุ้มค่าอยู่แน่เลยแต่ถ้าเป็นระดับ individual ล่ะระดับตัวบุคคลล่ะเราก็กังวลนะมีหลายคนที่ก็เห็นคุณค่าของวัคซีนเนาะแต่ก็กลัวระดับนักเทนนิสระดับโลกก็มีนะครับเขาก็เห็นเขาไม่ได้แอนตี้วัคซีนเนาะแต่เขาก็มีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมาะกับเขาหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้แหละแม้ว่า side effect อุบัติการมันจะน้อยเนาะแต่มันจะเป็นชั้นหรือเปล่าล่ะถ้าเป็นชั้นขึ้นมาอยู่ดีชั้นต้องมีคาไดติสหรือว่าเกิดเลือดไหลไม่หยุดแล้วเสียชีวิตอ่ะชั้นบวกลบคูณหารแล้วโอ้ไม่เอากังวลอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีที่จะบอกได้ว่าตกลงคุณเหมาะหรือไม่เหมาะกับวัคซีนไหนกับยาตัวไหนขนาดเท่าไหร่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงเมดิซินจาก population average เข้าสู่ personalized medicine นะครับมันผมขออนุญาต clarify 3 term นี้ก่อนนะครับpersonalized medicine เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นโกเป็นเป้าหมายว่าหลังจากที่เรารู้ population average ยังไงก็ต้องรู้ population average ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูในรายละเอียดว่ามาฟายจูนว่าตกลงว่าคนคนเนี้ยเหมาะกับอะไรกันแน่นะครับอันนั้นเป็นเป้าหมายซึ่งมันมี tool ที่สำคัญอยู่เพื่อที่จะเข้าสู่ personalized ก็คือ genomics technology นั่นแหละมันถ้าใช้ genomics technology เพื่อ personalized medicine เราก็เรียก personalized medicine นั้นว่า genomic medicineแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เพียงแค่ genomic technology นะครับเราอาศัยข้อมูลทางพฤติกรรมด้วยว่าอ๋อคนนี้กินคลีนหรือเปล่าออกกำลังกายเยอะไหมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีโรงงานซึ่งมีตะกั่วเยอะหรือเปล่าเข้ามาด้วยอันนั้นอ่ะมันก็จะขยายจากคำว่า genomic medicine เข้าสู่ precision medicine ซึ่งต้องอาศัย network ต้องอาศัยข้อมูลมากกว่า genomic technology ไปอีกเยอะเลยนะครับมันมี goal มันมี tool ที่หนึ่งและมันมี tool อื่นนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยครับซึ่งอีกไม่นานเนี่ยมันจะเข้าสู่ personalized medicine ชนิด genomic medicine ได้นะครับคราวนี้ฟังถึงตอนนี้ว่าโอ้โหผมรู้สึกมาตลอดนะว่าแหมโชคดีมากเลยเกิดมาในยุคที่มีเทคโนโลยีถ้าเกิดมาสัก30ปีที่แล้วเนาะไม่มี sequencing ต้องมานั่งทำ Saturn plot นี่โอ้โหชีวิตคงจะลำบากกว่านี้มากเลยแต่พออ่านดูนะครับทุก scientist ทุกยุคทุกสมัยล้วนแล้วแต่รู้สึกว่าช่วงชีวิตของตัวเองโชคดีมหัศจรรย์ทั้งนั้นเลยที่มีเทคโนโลยีสมัยนั้นๆ นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าอีก10ปีอ่ะไซเอนทิสต์เขาคงรู้สึกว่าโอ้โหเขาโชคดีมากที่มีเทคโนโลยีบางอย่างมองย้อนกลับมาสมัยเราเขาอาจจะรู้สึกน่าสงสารเนาะโอ้สมัยเรานี่มันมีเทคโนโลยีแหมกิ๊กก๊อกเหลือเกินอะไรประมาณนี้แล้วมันแปลว่าอีก10ปีมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไอสิ่งที่จะเกิดที่เราว่า personal medicine เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่า reading หรือการอ่านและความเข้าใจสิ่งที่เราอ่านมันจะเยอะขึ้นอย่างมากนำไปสู่ personal medicine แล้วมันจะไม่ได้ read อย่างเดียวครับมันจะ write ได้ด้วยแล้วเราจะ target เข้าสู่ specific cells ได้ด้วยนะครับมันแปลว่าอะไรบ้างครับเช่นนะครับอันนี้คือ slide outline แล้วนะครับหลักๆมีแค่นี้เองแต่มัน read ได้แค่ไหน write ได้แค่ไหนนะครับไอ้ read เนี่ยครับผมยกตัวอย่างเนาะเมื่อแค่ปีที่แล้วเนาะที่เราบอกว่า human genome รู้แล้วอะไรเงี้ยมันขาดไปตั้งเกือบ 10% นะครับมันแค่ 92% complete นั่นเองมันมาเพิ่ง complete จีโนมแรกเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงปีที่แล้วเองเลยนะครับแต่อันนั้นได้1จีโนมเองนะครับแล้วเป็นจีโนมที่ง่ายที่สุดด้วยยังมีความหลากหลายอีกเยอะที่ให้เรา sequence นะครับมันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยอันนี้เป็นเครื่องที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทชั้นนำของโลกก็มุ่งเข้าสู่เทคโนโลยีที่ดีขึ้นเร็วขึ้นถูกลงนะครับ Illumina เนี่ยที่เราว่า short read เนี่ยนะครับกำลังจะ launchlong read sequencing technology
ในประมาณ Q2 Q3 ของปีนี้แล้วนะครับแล้วทุกบริษัทครับ Pack Bio ONT ทั้งส่วนนั้นล้วนแล้วแต่ disruptive ทั้งนั้นเลยครับมันจะเร็วขึ้นมากการอ่านของเราจะรวดเร็วมีประสิทธิภาพและถูกลงเยอะมากเลยแล้วจะนำไปสู่อะไรนะครับอันนี้เป็นวิชั่นของท่านหวังเจียนนะครับเป็น CEO ของบริษัท BGI นะครับ Beijing Genome Institute ซึ่งมองเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วล่ะยุคก่อนโควิดหลังจากนั้นน่ะ2ปีเนี้ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างมากเลยนะครับแต่เอาแค่2ปีกว่าที่แล้วเนี่ยท่านมองไว้อย่างนี้ครับว่าสรุปรวมๆก็คือว่าจาก KMGTP to EZY and 8B99 แปลว่าอะไรครับบอกว่า sequencing technology นะครับที่จาก K นี่หมายถึงกิโลนะครับ10กำลัง3เป็นเมก10กำลัง6 10กำลัง9 10กำลัง12 10กำลัง15แปลว่ายุคณวันนี้นะครับมีเครื่องมือเครื่องเดียวครับเครื่องที่เรียกว่า T10 ของบริษัท BGI เนี่ยนะครับสามารถ generate sequencingได้ถึง10เทราไบต์ต่อวันนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพีตาไบต์แล้วมันจะกลายเป็นเอ็กซาไบต์เซตาไบต์ยอตาไบต์ภายใน1วันต่อ1เครื่องปริมาณซีเควนซิ่งที่เยอะขนาดนี้นะครับมันจะทำให้เราได้ข้อมูลจำนวนมหาศาลอีกหน่อยจะเกิดนิวบอร์นซีเควนซิ่งใครเกิดมาปุ๊บซีเควนเลยแล้วเบิร์ธดีเฟกต์คานเซอร์คาร์ดิโอวาสคูลาร์เราจะสามารถแมเนจมันได้ดีกว่าปัจจุบันอย่างมหาศาลเมื่อไหร่ที่เรามีสามารถที่จะซีเควนซ์ได้ปริมาณเยอะเท่านี้แล้วอนาไลซ์ได้ทันนะครับแล้วสิ่งที่จะเป็น impact ต่อไปก็คือว่ามนุษย์บนโลกซึ่งมีประมาณ 7-8,000 ล้านคนเนี่ยนะครับจะมีชีวิตอยู่ได้99ปีโดยประมาณอันนี้คือวิชั่นของหวังเจียนนะครับท่านหวังเจียน KMGTP to EZ8B99 เดี๋ยวผมค่อยๆขยายความไปนะครับมันการ read เนี่ยนะครับ application เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากอะไรที่ง่ายๆก่อนนะครับ baby step แล้วค่อยไปอะไรที่ยากขึ้น single gene เนี่ยหมายถึง phenotype หรือลักษณะอะไรที่มีผลกระทบ effect size เยอะจากยีนเพียงยีนเดียวจาก variant genetic variant เพียง variant เดียวอันเนี้ยมันก็ง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดก่อนถ้าเป็น single gene ชนิดเจิมลายนะครับเช่น genetic disease ทั้งหลายอย่างเงี้ยเรา attack ได้ก่อนเรา manage มันได้ก่อนตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากเลย management ของกลุ่ม genetic rare disease นะครับหรือถ้าเป็น single gene ที่เป็น somatic cancer นี่ก็เปลี่ยนแปลงเยอะมาก cancer ตอนเนี้ยไม่ได้ classify เฉพาะ anatomy histology immunology แล้วมันไป classify ด้วย molecular กันหมดแล้วนะครับ single gene บวก environmentเช่น pharmacogenomics อย่างเงี้ยมัน3อันเนี้ย application ณวันนี้แล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วพอเราเข้าใจมันมากขึ้นเราก็สามารถที่จะเอาความรู้มารวมๆกันเราเริ่ม attack polygenic ได้ไม่ว่าจะเป็นเจอร์มไลน์หรือ somatic พวก non communicable disease นะครับเราก็จะเข้าใจมันมากขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงมันได้มากขึ้น polygenic กับ environment นะครับเช่น infectious disease เราก็จะจัดการมันได้มากขึ้น manage มันได้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างครับเราทําอะไรมันได้บ้างสําหรับgenetic disease อย่างเงี้ยนะครับเทคโนโลยีมันดีขึ้นเร็วขนาดนี้ครับน้องสมัยโน้นซึ่งเสื้อสีชมพูเนี่ยนะครับใช้เวลาไป12ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าสาเหตุของโรค genetic disease ในครอบครัวเนี่ยเกิดจากอะไรแต่ที่แครกได้ใน12ปีเนี่ยเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่มาครับเราสามารถจะรู้ได้ภายในรันแรกเลยครับว่าโอ้จริงๆแล้วเกิดจากอะไรถ้าไม่มีเทคโนโลยีใหม่มาเราหาอยู่10กว่าปีหาไม่เจอครับยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นครอบครัวใหม่ล่าสุดที่เราเจอครับเป็นครอบครัวจากประเทศมาลีทวีปแอฟริกานะครับเพดิกรีเป็นแบบนี้อันนี้เราซูมเอานะครับเขาก็อยู่ประเทศเขาเราก็ซูมประเทศเราเราก็หาเอ๊ะเขาหามาหลายปีนะครับหาไม่เจอเขาส่งเลือดมาให้เราเราทำรันแรกเจอเลยครับเป็นนิวดิซิสจีนแล้วที่เจอเพราะว่ามันเป็นรีพีทที่ใหญ่มากๆแล้วใช้เทคโนโลยีเดิมเนี่ยมันหาไม่เจอต้องใช้ซีเควนซิ่งเทคโนโลยีใหม่ซึ่งถ้ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่แป๊บเดียวก็หาเจออยากจะให้คิดเหมือนกับถ้าเราไม่มีกล้องจุลทรรศน์อะครับเราจะเห็นแบคทีเรียไหมใครจะอิมเมจินออกว่ามันมีแบคทีเรียแต่ถ้าเรามีกล้องจุลทรรศน์ปุ๊บใครๆก็เห็นได้นะครับมันก็เจอปุ๊บอย่างรวดเร็วภายในเวลาเซคันด์ก็เห็นแล้วว่าอ๋อมีแบคทีเรียนะเป็นต้นมันทูสมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับทูสอันเนี้ยดูตัวอย่างนิวดิซิสจีนนะครับมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเทคโนโลยีที่มามีลิงเกจมีไมโครอาร์เรย์มี NGSมี long read sequencing เห็นไหมครับมันก็ exponential ขึ้นตามเทคโนโลยีที่มา
ถ้าเราไม่มี tools นะครับเราจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าเราไม่รู้นะครับตอนนี้มันมีบางอย่างที่เรารู้ว่าเราไม่รู้นะครับเรารู้แหละอ๋อมันมีแต่เรายังหาไม่เจออันเนี้ยมีอยู่แต่เดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะเจอแต่เชื่อไหมครับว่า tools ถ้าเราไม่มี tools นะครับเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราไม่รู้อ่ะมันมีบางอย่างเป็นแบบนั้นอยู่นะครับแล้วเมื่อ tools มาเราจะเจอมันเองนะครับมีท่านอีริกจาวิสก็บอกว่าใน10ปีเนี่ยนะครับเราจะสามารถทำทีโลเมียร์ทูทีโลเมียร์จีโนมแบบรูทีนเลยทุกวันนี้มันยังทำได้เฉพาะเรียกว่ามีจีโนมเดียวนะครับที่ออกมาเมื่อเมย์ของปีที่แล้วเนี่ยที่ทีโลเมียร์ทูทีโลเมียร์นะครับทุกวันนี้ยัง very research อยู่เลยนะครับแต่มันจะทำให้เราเจอบางอย่างที่ทุกวันนี้เราหาไม่เจอเอ็กโซมเราเจอประมาณสัก1ใน5 1ใน4แล้วที่เหลือล่ะอ๋อจีโนมเจอสัก 40-50% ไอ้ที่เหลือคืออะไรเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเทคโนโลยีมาเราจะเจอนะครับจะเห็นว่าการพยากรณ์นะครับในอีก5ปีเนี่ยยังต้องการจีโนมิกแอนาลิซิสเรารีดเสร็จนะครับอันนี้ผ่านรีดไปเราต้องเข้าใจมันเราต้องวิเคราะห์อินเทอร์พรีตมันได้นะครับการแอนาลิซิสกับการอินเทอร์พรีตนี่ผมขออนุญาตแยกกันแล้วนะครับแอนาลิซิสเนี่ยอาจจะเหมือนกับ fast q ไปเป็น bam file ไปเป็น vcf แล้ว vcf แล้วอันไหนล่ะที่ทำให้เกิดฟีโนไทป์อันนั้นขออนุญาตเรียกตรงนี้ว่าอินเทอร์พรีตนะครับแอนาลิซิสคือ bam file ถึง vcf อินเทอร์พรีตคือ vcf จนกระทั่งเลือกได้ว่าตรงไหนคือสิ่งที่ทำให้เกิดฟีโนไทป์นั้นนะครับจีโนมิกแอนาลิซิสยังเป็นสิ่งที่ต้องการมากใน5ปีนี้นะครับคราวนี้ยกตัวอย่างแล้วการทำความเข้าใจมันเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับอย่างกรณีเนี้ยเด็กคนเนี้ยโรคกระดูกเปราะหักง่ายนะครับเกิดจากแวเรียนนี้หรือเปล่านะครับคนทั่วๆไปเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีดำคือเปลี่ยนจาก A ไปเป็น G เนี่ยมันเป็นเพราะจุดนี้ไหมมันเป็น1ในบรรดา5ล้านจุดนะครับแต่ละคนเนี่ยมีแวเรียนที่ต่างจาก reference genome ประมาณ5ล้านจุด1ใน5ล้านจุดนี้หรือเปล่าหรือมันเป็นจุดที่2หรือมันจุดที่100หรือมันจุดที่5ล้านกันแน่จุดไหนนะที่ทำให้เด็กมีอาการโอ้โหอันเนี้ยใช้เวลาไปหลายปีมากนะครับเราใช้เวลาไป5ปีเนาะกว่าจะรู้ว่าเป็นจุดไหนจุด1จุดไหนใน5ล้านจุดนั้นนะครับและการอินเทอร์พรีตเนี่ยครับมันจะง่ายขึ้นถ้าเรามีข้อมูลเยอะขึ้นจะสังเกตว่านะครับสีเราเนี่ยเป็นเขาไม่นับเราโดยซ้ำไปนะครับเราก็อยู่ประมาณอีสเอเชียกับเซาท์เอเชียเนี่ยเราเซาท์อีสเอเชียนะครับเขาไม่นับเราเป็นกลุ่มโดยซ้ำไปจริงๆแล้วเรามีปริมาณไม่น้อยเลยในโลกนี้นะครับประมาณสีฟ้ากับสีเขียวรวมกันเนี่ยแต่ซีเควนซ์ที่เรามีครับกระจี๊ดเดียวเองส่วนใหญ่แล้วมันเป็นยูโรเปียนนะครับมันองค์ความรู้ที่อยู่ในจีโนมของกลุ่มประชากรเราเนี่ยแทบจะยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเลยมันยังมีความจำเป็นอย่างมากครับที่เราต้องซีเควนซ์เพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าใจ interpret understand diversity อันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สรณิตและอีกหลายท่านที่ทำให้เกิดโครงการจีนมิกซ์ไทยแลนด์ขึ้นถ้าเราสามารถขยายส่วนสีเขียวเนี่ยนะครับให้มันใหญ่กว่านี้องค์ความรู้เกี่ยวกับจีโนม diversity และ application จะมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับทางอาจารย์ศิษเดชและทีมก็เริ่มคนไทยแล้วนะมียูนิคอะไรมันเกี่ยวข้องกับฟีโนไทป์อะไรที่ยูนิคกับ population ของเรานะครับการทำความเข้าใจเนี่ยครับมันก็มี tools มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ prediction alpha fold two เรื่อง cryo electron microscopy ซึ่งมีอยู่ที่มหิดลนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็ดีมากเลยแต่ก็ยังยากอยู่นะครับเรื่องของฟังก์ชันยังใช้เวลาเยอะมากอยู่อันนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าrate limiting step ในการทำความเข้าใจความหลากหลายของจีโนมอยู่ดีมันจะเห็นว่าใน25ปีนะครับมัน genomic analysis เนี่ยน่าจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแต่ใช้เวลาเป็น10ปีแน่เลยพอเราเข้าใจเสร็จปุ๊บคราวนี้จะเริ่มมีคนอยากที่จะดีไซน์หรือออกแบบให้ species ไม่ใช่ให้ generation ถัดไปของเรานะครับเป็นไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็น designer baby คือทารกที่ถูกออกแบบมาอย่างที่ให้เป็นซึ่งกว่าจะทำได้นั้นคงต้องผ่านเรื่องของเอติคอลเรื่องของลีกอลเลยเยอะนะครับแต่สักวันหนึ่งมันจะมาครับซึ่งเทคโนโลยีมันทำได้นะครับอย่างที่เราได้ยินตั้งแต่ปี2018นะครับด็อกเตอร์คนหนึ่งด็อกเตอร์เหอที่จีนนะครับสามารถทำให้เด็กไม่มี CCR5 แล้วไม่ติด HIV มันเทคนิคอลมันทำได้มันติดที่เอติคอลมากกว่านะครับยิ่งประเทศไทยเนาะจำนวนเด็กเกิดลดลงอย่างมหาศาลสมัยผมเกิดประมาณนั้นนะครับเมื่อ2510กว่าๆเนี่ยเด็กเกิดปี 1.2 ล้านคน
ทุกวันนี้เกิดไม่ถึง 600,000 ลดลงมากกว่า 50% น่ะมันคุณภาพชีวิตของเด็กแต่ละคนต้องสุดยอดครับพ่อแม่มีลูกกัน0ถึง1คนเนี่ยเด็กคนนี้ต้องคุณภาพดีมากๆเลยมันคงต้องพยายามออกแบบดีไซน์กันตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานนะครับว่าอยากจะให้ลูกเรามีคุณภาพแบบใดแต่อันนี้คงต้องอย่างที่เรียนนะครับต้องผ่านเอทิคอลอีกเยอะเลยมันภาพของการแพทย์อีก5ปี10ปีเนี่ยมันก็จะออกมาเช่นนะครับอันเนี้ยยังเป็นfrontier โรคอะไรที่วันนี้เราไม่รู้นะครับอยู่ดีๆก็ป่วยหนักเมื่อวานนี้สบายดีวันนี้ป่วยหนักเข้า ICU เนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนี่ยตอนนี้ใช้จีโนม sequencing มาเป็น first tier เนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่งมี recommendation ออกมาจากอเมริกาจากยุโรปเนี่ยว่าควรจะเริ่มออกมาเป็น public health แล้วนะมันไม่ได้เป็น research มันไม่ได้เป็น medicine แล้วมันควรเป็น public health แล้วนะครับตอนนี้มีเสียงเรียกร้องออกมาแล้วว่าเฮ้ยไม่ว่าจะทำที่ไหนนะดูมันคุ้มค่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบริบทของประเทศอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ประเทศไทยเราไม่ใช่ว่าคนที่ป่วยหนักเป็นเพราะกินสารพิษมีสารพิษจากเชื้อราหรือว่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่ามีโรงงานอะไรได้โลหะหนักจริงๆมันเป็น genetic disease จำนวนเกือบครึ่งหนึ่งเหมือนกับทวีปอื่นๆเขามันไม่ว่าบริบทไหนก็ดูคุ้มค่ามันค่อนข้างมั่นใจครับสักวันหนึ่งมันจะออกมาเป็น standard ออกมาเป็น routine นะครับสำหรับการทำ genome sequencing แล้วเป็น first tier pharmacogenomics นี่ผมว่าทุกคนเคยได้ยินรับทราบมาหมดแล้วข้อมูลที่จะเรียนก็คือว่าคนไทยทุกคนที่เราตรวจดูหลายร้อยคนเนี่ยนะครับมีอย่างน้อย3จีนที่ non normal phenotype นะครับแต่ท่านจะได้รับจำเป็นต้องได้รับยาตัวที่เกี่ยวข้องกับ non normal phenotype นั้นหรือเปล่าอันนั้นไม่ทราบแต่มันมีประโยชน์ค่อนข้างแน่เลยครับมันออกมาเชิง wellness นะครับถ้าเรา sequence ยีนของเราไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ยาอะไรสักอย่างนึงก็แค่มาเคาะดูว่ายีนของเราเหมาะกับการใช้ยาอะไรขนาดเท่าไหร่นะครับมันการเข้าใจหลังจากเราอ่านเสร็จนะครับเรา understand มันเนี่ย scenario มันนะครับมันจะเริ่มค่อยๆไปในที่สุดนะครับ newborn screening มันจะไม่ใช่ newborn screening แล้วมันจะกลายเป็น newborn sequencing ทุกวันนี้ครับเรา screening คือคัดกรองแต่ต่อไปมันจะ sequence เลยทุกคนนะครับอันนี้มาแน่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองเมื่อไหร่ที่คุ้มค่าเมื่อไหร่ที่มีเทคโนโลยีดีพอนะครับมันมาแน่ๆเกิดมาปุ๊บก็ซีเควนซ์เลยมัน 500,000 กว่าทารกแรกเกิดเนี่ยอันเนี้ยมีเชิงพาณิชย์แน่ๆนะครับมันมหาศาลครับถ้าเราต้องซีเควนซ์เด็กทารกแรกเกิดทุกคนนะครับสักวันนึงนะครับ 500,000 กว่าราย 500,000 กว่าคนเนี่ยแต่ก่อนไปถึงวันนั้นนะครับแล้ว70ล้านคนของประเทศล่ะมันก็ต้องมีการซีเควนซ์ไปก่อนด้วยนะครับล้างท่อคนที่ยังไม่ได้ซีเควนซ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะวางแผนจะมีบุตรหรือว่าช่วงที่เป็นอยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าคลอดออกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่การซีเควนซ์จีโนมก็มีประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่าความหลากหลายตรงไหนตอนนี้ประเด็นคือว่าเราเข้าใจได้น้อยเปอร์เซ็นต์มากของสิ่งที่เราอ่านได้นะครับเราอ่านเสร็จเนี่ยมีความหลากหลายอยู่5ล้านเนี่ยเราอาจจะเข้าใจมันแค่หลักหน่วยเองอะว่าอันนี้แปลว่าอะไรและอีกเยอะแยะมากมายเรายังไม่เข้าใจแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจแล้วเราใช้ประโยชน์มันได้อันนั้นมันจะเกิดความคุ้มค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันครับสุดเกือบสุดท้ายแล้วนะครับเราจะไร้มันด้วยนะครับเนื่องจากหมดเวลาแล้วนะครับผมขออนุญาตข้ามไปที่สไลด์เนี้ยทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราไร้ได้แน่ๆมีเทคโนโลยีในการไร้มันไม่ว่าจะเป็น CRISPR-Cas หรือ base editing หรือ prime editing เนี่ยเราทำมันได้ที่อยากจะเรียนคือมันไม่ได้มาทำเฉพาะจีโนมเราสามารถที่จะสร้างออร์แกนในสัตว์นะครับแล้วเอามาปลูกถ่ายให้มนุษย์ซึ่งอันเนี้ยเปลี่ยนโฉมหน้าเมดิซินแน่ๆเลยเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายไตหมูแต่ให้เข้าไปในมนุษย์ที่สมองตายนะครับซึ่งไตทำงานได้อันนี้เป็นความก้าวหน้าอย่างมากเลยว่าทำได้นะครับเสร็จแล้วเขาก็ไปดัดแปลงจีโนมในหมูซึ่งดัดแปลงตั้ง10จุดนะครับเพื่อให้มนุษย์ไม่รีเจ็คอวัยวะของหมูและเพื่อให้อวัยวะของหมูไม่โตเกินไปเมื่อเข้ามาอยู่ในคนนะครับคนแรกที่ทรานสแพลนต์หัวใจเนี่ยนะครับเมื่อเดือนมกราของปีนี้เองนะครับเมื่อ2เดือนกว่าที่แล้วเองแล้วต้องเรียกว่าเขาสามารถอยู่ได้ดูแล้ว
ประสบความสำเร็จอยู่ได้เดือนกว่านะครับแต่ก็น่าเสียดายเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตแต่ไม่รีเจ็คนะครับมันอันนี้เป็นความก้าวหน้าอย่างมากเลยวงการทรานสแพลนต์จะเปลี่ยนไปอย่างมากครับถ้าเราสามารถ modify ให้หมูอวัยวะของหมูสามารถมาเปลี่ยนให้กับคนที่ต้องการได้นะครับเราสามารถที่จะทำ ex vivo ได้นะครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนจากการที่เราใช้เทคโนโลยีของ mRNA วัคซีนเนี่ยนะครับมาเพิ่มเช่นแอนติบอดีนะครับให้มันสเปซิฟิกกับเซลล์ใดเซลล์หนึ่งแล้วทาร์เก็ตเซลล์นั้นอย่างคาร์ T เซลล์เนี่ยที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องทำ ex vivo ต้องไปเอาเซลล์ T เซลล์ของคนไข้นะครับออกมาข้างนอกแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นแล้วค่อยใส่กลับเข้าไปลองคิดดูครับถ้าเราสามารถฉีดอะไรสักอย่างเข้าไปในคนไข้ให้มันทาร์เก็ตที่ T cell แล้วเปลี่ยนคา T cell เลยนะครับโอ้โหคราวนี้ไอ้พวก GMP facility ที่ทั้งหลายที่วันนี้เราพยายามจะสร้างกันเนี่ยนะครับโดน disrupt หมดเลยนะครับถ้าเราเมื่อไหร่แค่สามารถ target cell ได้มันการ target cell ได้เนี่ยจริงผมอยากจะพูดสไลด์นี้มากเลยไว้ครั้งหน้านะครับมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการแพทย์อย่างมหาศาลครับเทคโนโลยีของ mRNA ที่ target ได้นะครับสไลด์สุดท้ายครับเพราะฉะนั้น population average medicineมันจะเปลี่ยนเป็น personalized medicine เนี่ยนะครับจาก KMGDP เป็น EC เนี่ยสักวันหนึ่งเราจะทำ newborn sequencing แล้ว sequence ทีเดียวครับแต่มา analyze เนื่องจากเราเข้าใจมันมากขึ้นทุกปีทุกปีอะไรที่ป้องกันได้ป้องกันอะไรที่ป้องกันไม่ได้นะครับเขียนมันใหม่ลบเขียนใหม่ tissue specific gene therapy ถ้าอะไรที่ไม่ไหวแล้ว transplant organ นั้นเลยแล้วพวกเราจะมีอายุที่ไม่ใช่ lifespan แต่เป็น health span นะครับช่วงชีวิตที่สุขภาพดีเป็น3หลักเป็น100ปีครับขอบคุณครับครับผมขอขอบคุณนะครับอาจารย์วรศักดิ์ด้วยนะครับโอ้โหทีมงานก็ใจร้ายมากนะฮะอาจารย์มีโอกาสอัปเดตให้พวกเราฟังปีละครั้งนึงนะครับแต่มีเวลาให้นิดเดียวเองนะครับเพราะนั้นก็อาจจะได้รับฟังแบบเร่งด่วนกันนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีในระดับโลกนะครับรวมถึงย่อยลงมาเพื่อให้เห็นว่าความสามารถของนักวิจัยไทยตอนนี้ทำอะไรไปได้บ้างแล้วก็อย่างที่ยกตัวอย่างมานะครับก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นที่รออยู่ในอนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่คำถามนิดนึงครับมีข้อมูลสอบถามเข้ามานะครับหลายหัวข้อเนี่ยเดี๋ยวบางเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการใช้จีโนมทำลายโรคติดเชื้อใหม่ๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้มีวิทยากรที่จะมานำเสนอเฉพาะเรื่องนี้นะครับให้ไปตอบในเซสชันนั้นนะครับหรือว่าเรื่องของการที่จะวิเคราะห์ในเรื่องของตัว whole genome ข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวจะมีวิทยากรมานำเสนอเช่นกันครับแต่ที่จะถามทางอาจารย์วรศักดิ์ครับมีข้อสอบถามมาว่าการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการศึกษายีนเนี่ยเป็นการคัดเลือกแบบเป็นตัวแทนประชากรใช่หรือไม่หรือว่าแบ่งตามกลุ่มโรคอย่างไรเข้าใจว่าน่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับโครงการ Genomics Thailand ครับถ้าจะดูว่าเข้าข่ายการคัดเลือกยังไงบ้างจะมีรายละเอียดให้ดูที่ไหนยังไงบ้างครับเรียนเชิญอาจารย์ครับอ๋อครับขอบพระคุณครับสำหรับเฟส1ของ Genomics Thailand อย่างที่ท่านอาจารย์สอนิดได้กล่าวไปนะครับเราจะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มโรค5โรคนะครับซึ่งก็จะมีผู้ที่ประสานงานหลักนะครับอย่างเช่นกลุ่มโรค genetic disease rare disease นี่นะครับผมก็ได้รับโอกาสที่จะช่วยประสานงานเราตั้งเครือข่ายขึ้นมานะครับเป็น9สถาบันหลักนะครับทั่วประเทศมีเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาตามภูมิภาคด้วยนะครับมันเราจะมีการประชุมกันทุก2เดือนท่านที่มีผู้ป่วยหรือป่วยเองนะครับก็ขอให้ติดต่อแพทย์แล้วเราจะมีเครือข่ายเหล่านี้ครับในการตั้งinclusion criteria เกณฑ์คัดเลือกเข้านะครับเป็นเกณฑ์ของเครือข่ายครับขออนุญาตสั้นๆเท่านี้ครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์วรศักดิ์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเอาล่ะครับผมขออนุญาตนะครับไปที่วิทยากรท่านที่3นะครับสำหรับวิทยากรท่านที่3เนี่ยนะครับวันนี้ท่านจะมาให้รายละเอียดกับเราในเรื่องของธุรกิจจีโนมิกส์นะครับแล้วก็แนวโน้มด้านการลงทุนในประเทศไทยนะครับวิทยากรท่านนี้ครับปัจจุบันครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากต่อโครงการในการผลักดันเรื่องทำให้เกิดธุรกิจแล้วก็การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในเทคโนโลยีจีโนมิกส์นะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์พีรพลสุทธิวิเศษศักดิ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขอเรียนเชิญอาจารย์เลยครับในเรื่องของการบรรยายในวันนี้ครับครับเรียนเชิญท่านประธานอาจารย์สรณิตอาจารย์และผู้ประชุมทุกท่านครับผมคิดว่าอาจารย์วรศักดิ์จะเตรียมตัวมาดีนะครับแล้วก็เป็นเมกะเทรนด์ที่น่าจะรู้ผมขอใช้พาร์ทในเวลาผมเนี่ยดีโบทให้อาจารย์วรศักดิ์ครับอาจารย์ครับแผนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกอยากจะพูดนะขอเชิญอาจารย์ทีนึงครับให้ความรู้พวกเราดีกว่าผมสามารถยุบเนื้อหาผมลงได้ครับใช้เวลาของผมอาจารย์วรศักดิ์ยังอยู่ไหมครับอาจารย์ขอบพระคุณครับคือสไลด์ผมเก็บไปแล้วครับอาจารย์อาจารย์พูดรบกวนอาจารย์พูดไปก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมสไลด์ใหม่ครับคือตอนนี้อาจารย์พร้อมบอกพี่เลยอาจารย์พร้อมบอกพี่เพราะอันนั้นน่าตื่นเต้นกว่าของพี่ไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกเอาครับช่วยแชร์สไลด์ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมต่ออาจารย์ตอนท้ายดีไหมครับตอนนี้กำลังเริ่มสไลด์ใหม่รบกวนขอความกรุณาอาจารย์บรรยายก่อนดีไหมครับเดี๋ยวผมถ้าจะมีมาแล้วไม่เหรอมาแล้วนี่คาร์ทีเซลเรื่องคาร์ทีเซลน่าตื่นเต้นเอาหน่อยเรื่องคาร์ทีเซลเชิญครับอาจารย์กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์คือผมกำลังจะเล่าถึงตอนที่เขียนนะครับอาจารย์การเขียนเนี่ยเราไม่ได้มีความต้องการเขียนทุกจีโนมในเซลล์ของมนุษย์เรานะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องการทาร์เก็ตเฉพาะบางเซลล์นะครับคราวนี้วิธีการเนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยเราต้องเลือกบางเซลล์ออกมานะครับสิ่งที่เราทำได้ทุกวันนี้นะครับทางที่หนึ่งก็คือเอาเข้าไปในตัวคนแต่มันจะได้เข้าไปในเฉพาะเซลล์ที่เราแอคเซสได้เช่นเรตินาเนี่ยครับหมอตาเห็นเรตินาอยู่แล้วเขาก็ฉีดสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนเข้าไปในจอประสาทตาหรือเข้าไปในลิเวอร์เนี่ยทำได้แต่ถ้าเข้าไปในสมองอย่างเงี้ยครับจะทำยังไงหรือเลือกเฉพาะบางอย่างทำไม่ได้นะครับเซลล์ที่เราแอคเซสไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องเอาเขาออกมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้ณปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือเอาเซลล์ที่เราต้องการออกมานอกร่างกายจะเห็นว่าอย่างกรณีนี้นะครับผู้ป่วยต้องเอาเจาะเลือดนะครับเอาเลือดออกมาแล้วไอ้พาร์ทข้างล่างเนี่ยครับทำนอกร่างกายทำในห้องปฏิบัติการนะครับเอาจีนเทอราปีทูทั้งหลายนะครับใส่เข้าไปแล้วค่อยใส่กลับให้คนไข้มันสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมี2พาร์ทพาร์ทบนเกี่ยวข้องกับตัวคนไข้พาร์ทล่างอยู่ในห้องปฏิบัติการซึ่งตรงนี้ครับไอ้พาร์ทล่างเนี่ยใช้เวลาเป็นสัปดาห์ใช้เงินมหาศาลต้องมี GMP facility แล้วเป็นการสร้าง infrastructure ecosystem ที่ยากมากๆเลยคราวนี้มันมีเทคโนโลยีที่ทำได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องรอ fine tune และ upscaleนะครับ mRNA เนี่ยซึ่งพัฒนาโดยดร.คาริโก้เนี่ยนะครับเมื่อสักปี2013เนี่ยเขาเรียกว่าหมดหวังมากเลยเพราะเขาอยากจะให้ mRNA เนี่ยสร้างโปรตีนที่อยู่ได้นานๆปรากฏว่ามันอยู่ได้แป๊บเดียว mRNA ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับแต่ไอ้ความอยู่ได้แป๊บเดียวเนี่ยครับมันมีประโยชน์อย่างมากกับการที่เอามันมาใช้เป็นวัคซีนเพราะเราต้องการให้มันสร้างโปรตีนแป๊บเดียวให้มันหายไปโอ้มันเพอร์เฟคเลยพอดร.คาริโก้ร่วมมือกับดร.ไวส์แมนนะครับได้เป็น mRNA วัคซีนเนี่ยโอ้โหวัคซีนโควิดเนี่ยเปลี่ยนโฉมหน้าเลยนะครับ mRNA เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถใช้กระบวนการ GMP production เดียวนะครับเพียงแค่เปลี่ยนลำดับซีเควนซ์ของ mRNA นะครับจะทำให้เราสร้างโปรตีนอะไรก็ได้แต่ถ้าเราต้องใส่โปรตีนนะครับอันเนี้ยอาจารย์ต้องสร้างโรงงานใหม่เลยนะครับเพราะแต่ละโปรตีนเนี่ยกว่าจะ purify มันต้องใช้ pH ต้องใช้การ centrifuge ต้องใช้ G อะไรที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็น mRNA ทุกกระบวนการเหมือนกันหมดแค่เปลี่ยนลำดับ sequence ซึ่งดีไซน์ง่ายมากใช้เวลาหลักชั่วโมงเท่านั้นเองมัน mRNA มีประโยชน์อย่างมากประเด็นก็คือว่าเราจะทำ mRNA ที่ห่อหุ้มด้วย lipid nanoparticle ซึ่ง develop โดยดร. คาริสเนี่ยนะครับได้ยังไงดร. คาริสเนี่ยเขาเป็นนักฟิสิกส์นะครับเขาศึกษาว่าไอ้ lipid เนี่ยมันสามารถอยู่ในรูปทรงของมันได้ยังไงเนี่ยนะครับคราวนี้ดร.ไวส์แมนเขาก็มาบรรยายที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาทำได้ละในระดับโปรโตไทป์นะครับเพื่อให้มันไปเข้าสู่เซลล์เฉพาะของมัน
พราะเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละเซลล์เนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเซลล์ที่เป็น T เซลล์เซลล์ที่เป็นเฮปาโตไซต์เซลล์ที่เป็นนิวโรนเนี่ยมันมีแอนติเจนอยู่บนผิวเซลล์มันไม่เหมือนกันมันถ้าเรารู้ความแตกต่างมันแล้วสามารถทำให้ลิปิดนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยครับไปจับแล้วเข้าไปในเซลล์เฉพาะได้เนี่ยนะครับเช่นกระบวนการมีแอนติบอดีที่สเปซิฟิกสมมติเราต้องการให้มันเข้า T เซลล์นะครับหรือเข้านิวโรนแล้วเปลี่ยนแอนติบอดีเฉยๆเนี่ยนะครับแล้วทำให้ mRNA เหล่านี้เข้าไปในเซลล์เฉพาะที่เราต้องการได้นะครับคาร์ทีเซลที่ปัจจุบันต้องใช้วิธีนี้นะครับคราวนี้ไม่ต้องเลยฉีดไอ้ที่ว่าเนี่ยนะครับฉีดขั้นที่ขั้นที่2เนี่ยนะครับแทนที่จะต้องฉีดเข้าไปในเซลล์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการฉีดเข้าไปในตัวคนไข้เลยคราวนี้ไอ้ข้างล่างทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้ละนะครับซึ่งอันเนี้ยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องมี GMP facility ละได้ไอ้หลอดนี้มาฉีดเข้าตัวคนไข้จบเลยอันนี้แค่ตัวอย่างของการที่ทำคาร์ทีเซลแล้วเราสามารถที่จะดีไซน์แอนติบอดีเนี้ยให้ฉีดเข้านิวโรนได้หมายถึงว่าให้มันไปเข้านิวโรนได้ให้มันเข้าคาร์ดิโอไมโอไซต์ได้มันไม่เพียงแค่รักษานะครับมันจะเสริมสร้างมันจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เพราะเราสามารถใส่ mRNA ซึ่งสร้างโปรตีนที่เราต้องการไปในเซลล์ที่เราต้องการคำสำคัญคือไปในเซลล์ที่เราต้องการครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับอาจารย์วรศักดิ์ผมขออนุญาตต่อเลยนะครับคือพวกเราฟังอาจารย์วรศักดิ์คงได้ประโยชน์เยอะถึงความเป็นมาและรวมถึงเมกะเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในวิทยาศาสตร์แขนงนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็คงเป็นการต่อยอดว่าเรารู้ว่าวิทยาการเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในสายจำกัดก่อนจะเป็น better for fieldจะมีคนจำนวนไม่เยอะหรอกครับได้ประโยชน์จากมันนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็จะเป็นถึงขั้น good for all นะครับMI วัคซีนก็เป็นตัวอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับสามารถมีประโยชน์ต่อประชากรทั่วโลกเลยนะครับจากการได้วัคซีนตรงจุดนั้นจากโนฮาวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสปีดของการใช้งานไปสู่ good for all เนี่ยมันก็ไม่แน่นอนนะครับบางเรื่องจะเร็วบางเรื่องจะช้านะครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์วรศักดิ์พูดเรื่องคาร์ทีเซลนั้นเนี่ยถ้ามันเปลี่ยน conventional production จากการที่ต้องผ่านการผลิตที่มี GMP process ไปอีก process หนึ่งเนี่ยมันก็ disrupt เรื่องเดิมไปเลยนะครับก็ทำให้การพัฒนาการมันก็ก้าวหน้าได้เร็วนะครับประเทศเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่ติดตามเขานะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะตามไม่ทันแต่ในการถ้าเกิดเราไม่มีหลักการที่เหมาะสมเราก็จะตามเข้าไปอยู่ตลอดเวลานะครับเอาไลน์ของผมวันนี้อันที่หนึ่งเนี่ยผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพราะอาจารย์วศักดิ์พูดหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะไม่รู้ดีเท่าอาจารย์วศักดิ์นะครับถัดไปก็จะโฟกัสเรื่องจีนอเมริกาไทยแลนด์นี่ก็จะสั้นๆเพราะว่าอาจารย์สรณิตก็พูดไว้เยอะแล้วนะครับก็จะมาเรื่องข้อ3ข้อ4ที่จะพูดมากหน่อยนะครับคือเรื่องอุตสาหกรรมกับเรื่องความท้าทายของประเทศนะครับเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ย define ให้ตรงก่อนครับมันเราไม่ได้หมายถึงโรงงานทอผ้าโรงงานใหญ่ๆมันหมายถึงการบริการมันหมายถึงแล็บเล็กๆด้วยซ้ำไปนะครับมันเป็น business นะครับครับโปรยที่แผ่นนี้ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยปักหลักแล้วว่าเราจะใช้ BCG ในการขับเคลื่อนประเทศนะครับ B ก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ทั้งหนึ่งใน B ก็คือเรื่องที่พวกเรากำลังทำงานอยู่นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไบโอนะครับและถัดไปครับอันนี้ก็และถัดไปครับอันนี้ก็เครดิตอาจารย์หมอสมเกียรตินะครับว่าจากภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยลงมาสู่เรื่อง medical cluster เนี่ยเป็นยังไงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีต้องหลายเรื่องนะครับการวิจัยทางคลินิกตอนนี้เองอาจารย์รุ่งโรจน์และคณะก็กำลังจะดำเนินการให้การวิจัยเทคนิคของเราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็เป็นมัลติเซ็นเตอร์ทรายได้เราไม่ต้องรับงานผ่านสิงคโปร์เราน่าจะสามารถรับงานใหญ่ๆโดยตรงของประเทศได้ประเทศที่เป็นโมเดลของเราก็มีหลายอย่างแต่ประเทศนะครับเช่นคิวบาเกาหลีใต้เป็นต้นนะครับนอกนั้นก็กำลังทำกันอยู่นะครับแล้วก็พอมาแถวล่างสุดก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลจีโนมนะครับเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลเมื่อเรามีข้อมูลจากนั้นก็จะต่อยอดทำอะไรต่ออะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังมี stepping stone ที่สำคัญก็คือการมี sequencing center ที่คณะแพทย์หมอบุรพานะครับ
เป็นเซ็นเตอร์แห่งชาติจะไปตั้งที่นั่นนะครับไม่ใช่เป็นเซ็นเตอร์ของมอบุรพาแต่อย่างใดมอบุรพาก็ได้กรุณาให้สถานที่นะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ผมข้ามนะครับเพราะว่าอาจารย์วสักกล่าวโดยชัดเจนแล้วนะครับทีนี้เราได้ยินคำว่า medical hub มันมานานแล้วนะครับ medical hub เนี่ย define มันแบ่งเป็น4ประเภทนะครับว่าประเทศเราเนี่ยน่าจะเติบโตทางนี้ได้แล้วก็รวมทั้งอีกไม่นานจะประกาศเป็นทางการในแผนพัฒนาฉบับ13นะครับเรื่อง medical hub หรือเรื่องอุตสาหกรรมโทษครับเรื่องการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแผน13เราไม่เคยมีแผนที่มองว่าทางการแพทย์จะเป็นการพัฒนาประเทศในเชิงรายได้เข้าประเทศนะครับก่อนหน้านี้เราก็เขียนแต่ว่าจะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสาธารณสุขเพื่อให้คนไทยเนี่ยแข็งแรงเข้าถึงได้โดยสะดวกนะครับแล้วก็เข้าถึงโดยมีความเป็นธรรมหรือว่าเกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงในแผน13นี้จะออกมาอันนี้นะครับมันจะมีหมุดหมายหนึ่งเรียกว่าเป็นหมุดหมายที่4ผมก็เชิญชวนอาจารย์ก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะออกมาแล้วจะมีผลกระทบต่อการทำงานของพวกเรานะครับเบสที่เขาวางอันนั้นก็เชื่อว่าเรานี่เป็นประเทศที่มีคนอยากมาบริการประเทศเราเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับมูลค่าก็ว่ากันไปนะครับก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่านอกเหนือจากเป็น medical นอกเหนือจากเป็น service hub แล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราอยากจะเป็น academic hub ด้วยนะครับแล้วก็ถัดไปก็คงอยากเป็น wellness hubคนที่อยากจะมาก่อนป่วยก็น่าจะมาประเทศเราได้เราก็มีชื่อเสียงในเรื่องธรรมชาตินะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของนวดไทยแพทย์ไทยแต่ว่าจีโนมิกเมดิซินในอนาคตก็จะเป็นหนึ่งในชื่อเสียงของเรานะครับสุดท้ายของ4ประเภทของครับก็คือเป็นเรื่องของเมื่อกี้ที่พูดถึงเวลเนสพูดถึงเซอร์วิสพูดถึงแอคเคเดมิกนะครับถ้าถัดไปครับอันนี้เทคโนโลยีก็จะข้ามไปนะครับผมคิดว่าก็พูดไปก็เอามะพร้าวมาขายสวนหรือเปล่าแผนจีโนมิกไทยแลนด์อาจารย์สนิทท่านก็พูดไปชัดนะครับผมรีวิวนิดหนึ่งนะครับองค์ประกอบเรานี่มี5ส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นวงจรเข้าหากันนะครับอันดับแรกก็คือระบบบริการแล้วก็ตรวจรักษาถึงจุดหนึ่งโปรโตคอลหรือ CPT นะอาจจะนิดว่าต้องส่ง sequencing นะครับแต่ณขณะนี้จุดเริ่มต้นก็คือ 50 เคส samples สำหรับศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมเรานะครับก็เอามาจากจุดนี้นะครับถัดไปก็เป็น sequencing center นะครับเราก็ outsource ได้บริษัท joint venture ของ BGI กับคนไทยมาตั้งที่มอบุรพาขยายความนิดหนึ่งก็คือว่าจะทำให้ข้อมูลอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ส่ง DNA ไปแลบต่างประเทศข้อมูลก็อยู่กับเขานะครับเขาส่งกลับมาเราก็ไม่รู้ว่าก๊อปปี้ไว้ไหมผมก็คิดว่าเขาก๊อปปี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีแลบในไทยเนี่ยนอกจากเรามีข้อมูลในนี้ของเราแล้วก็เป็นโอกาสที่จะระดมข้อมูลเป็นข้อมูลแห่งชาตินะครับผมคิดว่าเซสชั่นต่อไปอาจารย์ศิษฐเดชก็จะพูดเรื่องนี้แล้วพอเป็นข้อมูลกลางที่ใหญ่พอทุกคนก็สามารถเป็นเจ้าของร่วมกันมาหยิบยืมใช้ร่วมกันครับเราก็จะมีพัฒนาการจากข้อมูลจะไปวิเคราะห์จะไปแปลผลทำอะไรได้ทั้งนั้นจากที่เรามี reference ของ data มหาศาลที่อยู่ในมือเรานะครับกล่องที่4ก็คือตรงนี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์แปลผลที่อาจารย์วสันต์ได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้แล้วนำไปสู่การรักษาที่แม่นยำขึ้นในกล่องที่5นะครับอันนี้ก็เป็นวงจรหรือว่าเป็นภาพใหญ่ของจีนไทยแลนด์ที่เราคาดหวังนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ kick off สำคัญก็คือ50,000 sequencing test ที่มอบุรพาครับได้ถัดไปครับอาจารย์กรุณามาดูพาร์ทท่อนล่างๆของสไลด์แผ่นนี้นะครับเราคาดหวังว่าการแปรผลกับการรักษานั้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นบิสเนสขึ้นมานะครับเรากำลังทำงานกับทางจุฬาลงกรณ์กับทางศรีราชนะครับหวังจะทำศูนย์แปรผลแห่งชาติด้านมะเร็งไปตั้งที่ศรีราชศูนย์แปลผลแห่งชาติเกี่ยวกับแรดิซิสทั้งเป็นโรคหายากและโรควินิจฉัยยากนะครับโดยจุฬาลงกรณ์กับศรีราชเนี่ยก็จะกรุณาอุทิศพื้นที่อุทิศฟาซิลิตี้ให้นะครับไปทำงานตรงนั้น
เพื่อให้เราติดตามโนว์ฮาวระดับโลกได้ทันท่วงทีนะครับแล้วเป็นที่รองรับการแปลผลจากรีเควสต์ของระบบบริการของพวกเราแล้วก็ศูนย์ทั้งสองแห่งนี้ก็ประวาตัวจะเป็นศูนย์ที่ให้คำปรึกษาด้วยกับคลินิเชียนที่รีเควสต์มาหรือกับเซ็นเตอร์เล็กๆครับตอนนี้เนี่ยดราฟต์แรกๆเนี่ยใกล้จะจบแล้วนะครับจะเข้าไปอยู่ในการพิจารณาของทั้งสองคณะแล้วเสนอมาตามขั้นตอนก็คงจะผ่านบอร์ด BCG แล้วก็ผ่านบอร์ดของ EC เพื่อที่จะขับเคลื่อนเป็นโปรเจกต์แห่งประเทศต่อไปนะครับใน2ศูนย์นี้เราคาดหวังว่าถ้าทันจะมีอีกศูนย์หนึ่งก็เป็นศูนย์ฟาร์มาโคจีโนมิกส์นะครับตอนนี้ทุกวันนี้เราคงรู้ว่าการคัดกรองยีนที่จะเอาไปทำในการคัดเลือกการใช้ยาหรือกำหนดขนาดยาก็มีความสำคัญหรือแม้กระทั่งเทสติ้งเพื่อบอกว่าแนวโน้มคุณจะป่วยหรือคุณจะแข็งแรงจากอะไรคัดกรองBRCA ยีนสำหรับมะเร็งเต้านมอันนี้ก็อยู่ในการแปลผลจาก DNA พื้นฐานออกมาให้เป็นคำทำนายที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับตรงนี้เองก็เป็นวิสัยสำคัญที่เราคิดว่าเราจะไม่ซื้อเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับเราจะอาศัยอาจารย์ของเราที่มีความสามารถอาศัยสถาบันของเราที่มีความสามารถทำงานแอบสอบเทคโนโลยีของสากลนะครับเพื่อให้เราสามารถทัดเทียมเขาได้เราอาจจะไม่สามารถสร้างเครื่องมือเหมือนที่เขาสร้างได้เราอาจจะไม่มีไฮสปีดคอมพิวเตอร์ได้เร็วเท่าเขาแต่ว่าเราสามารถไปที่ปลายทางเลยนะครับคือวิเคราะห์แปลผลและการรักษาครับในถัดไปครับทีนี้ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อกี้ก็นำเรียนคือเรื่องการวิเคราะห์แปลผลนะครับถัดไปก็รักษาแล้วครับลองนึกภาพว่าถ้าเราสามารถวิเคราะห์แปลผลได้แม่นยำแล้วศักยภาพเราเนี่ยทัดเทียมกันนะครับผมมีเพื่อนเป็น ID man คนหนึ่งเพื่อนคนนี้เก่งมากแล้วก็มีเรื่องตีพิมพ์ลงวารสารนานาชาติบ่อยถูกเซอร์ติฟายจาก Health Insurance ของนานาชาติเขามีลูกค้าบินมารักษากับเขาเยอะมาไทยมาได้เที่ยวด้วยมาได้พักครอบครัวมาพักผ่อนเจ้าตัวก็มารักษาโดยที่สแตนดาร์ดเท่ากับราคาด็อกเตอร์ฟรีในอเมริกาในยุโรปเราต้องการอย่างนั้นครับเราต้องการเพิ่ม added value ให้แพทย์ไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ทำงานอย่างระมัดระวังคู่กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ให้เกิดกรณีที่อาจจะกล่าวหาว่าดึงแพทย์จากระบบปกติออกไปทำตรงนี้นะครับมันสามารถบาลานซ์กันได้นะครับทุกวันนี้กระบวนการผลิตแพทย์เราเนี่ยสามารถบริหารให้เดิน2ขาได้สำหรับเบสิกเซอร์วิสให้คนไทยและสำหรับการแพทย์แม่นยำที่บริการทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นก็เป็นธุรกิจที่คงจะต้องร่วมมือกับเขานะครับถ้าเราทำเองอย่างเดียวก็น่าจะช้านะครับเรื่องเครื่องมือเรื่องน้ำยาต่างๆนะครับเรื่องการผลิตเทสติ้งต่างๆแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออย่างสมมุติของอาจารย์วรศักดิ์เนี่ยอาจารย์ทำงานเต็มไปด้วยการวิเคราะห์ถ้าเราอิมพอร์ตซอฟต์แวร์อย่างเดียวเราก็ซื้อเข้าไปตลอดเขาก็เก็บค่า subscribe เราเก็บค่า maintenance ตลอดแต่ถ้าเกิดพัฒนาร่วมกันเราอาจจะได้ถึงจุดที่มี patent ร่วมหรือมี patent ของเราเองในการใช้งานนะครับนะครับอันนี้ก็เป็น5อย่างที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในการต่อยอดวิสดัมของอาจารย์ทั้งหลายให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศให้เป็นรายได้ประเทศให้เป็นการจ้างงานน้องนุ่มลูกหลานเราที่จะเป็นงานที่มีมูลค่าสูงคุณค่าสูงครับใช่ถัดไปครับอันนี้ถ้าถัดไปก็เป็นการคิกออฟนะครับก็เรามีศูนย์ทดสอบโฮโจเนียมซีเควนซิ่งที่มอบุรพานะครับก็ขอย้ำนะครับว่าไม่ใช่ศูนย์ของมอบุรพาเป็นศูนย์ของประเทศไทยแต่มอบุรพากรุณาให้พื้นที่ใช้สอยนะครับและ EC ก็ไปเกี่ยวข้องตรงที่ modify พื้นที่นั้นให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับที่เขาจะมาทำงานกับเรามาลงทุนกับเราไครทีเรียย่อคร่าวๆของเราก็คือเขาจะต้องจ้างคนไทยเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยเกินครึ่งตั้งแต่ระดับท็อปแมเนเจอร์จนถึงระดับเทคนิคเชียนนะครับตอนนี้เองว่าที่ CEO คนแรกก็เป็นคนไทยครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เราจะทั้งสามารถมีเทคโนโลยีและสามารถประกอบการธุรกิจประเภทนี้ได้ด้วยนะครับก็จากนั้นก็มีอันที่สองคือเรา
เราเข้มงวดข้อมูลต้องอยู่ในไทยเท่านั้นเมื่อคุณ sequencing เสร็จเนี่ยเก็บไว้ใน temporary storage ชั่วคราวพอสวทช.ตรวจรับข้อมูลว่า qualify พอเขาต้องทำลายทิ้งนะครับทำลายทั้ง DNA และข้อมูลข้อมูลจะเป็นของประเทศไทยนะครับแล้วใช้อย่างอื่นต่อพวกเราคงนึกภาพจะใช้ประโยชน์อะไรได้มหาศาลนะครับสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปนี้ก็ได้นำเรียนเมื่อกี้นี้แล้วครับก็คือเรากำลังจะทำนะครับศูนย์แปลผลนะครับทั้งโรคหายากโรคมะเร็งแล้วก็เกี่ยวกับเภสัชพันธุศาสตร์นำเรียนว่าไม่ได้คิดจะทำเท่านี้ครับสมมุติว่าอาจารย์หรือสถาบันใดท่านคิดว่ามีสเตรนจะทำเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับโครนิกคิดนี่ดิซิสอะไรพวกนี้ก็เวลคัมครับยินดีต้อนรับอาจารย์ครับมาคุยกันได้นะครับเราอยากจะให้อาจารย์พัฒนาสถาบันตัวเองให้เป็นศูนย์แห่งชาตินะครับผมย้อนมาอีกนิดหนึ่งศูนย์แปลผลแห่งชาติเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าจะโลเคตที่ศิริราชหรือที่จุฬาแต่ว่าการทำงานเนี่ยอาจารย์ทั้งสองที่นี้ก็จะเวลคัมอาจารย์ทุกสถาบันไปช่วยกันทำงานนะครับเหมือนกับที่ NIH มีแลบของตัวเองแล้วอาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยสามารถไปวิสิต MIH ไปทำงานด้วยกันได้สามารถทำโปรเจกต์ร่วมกันสามารถทำวิจัยร่วมกันได้นะครับก็เป็นแห่งชาติจริงๆแต่ว่าไปตั้งที่ทั้งสองคณะที่จะอุทิศพื้นที่ใช้สอยให้นะครับไปถัดไปครับโดยหลักการทำงานก็ที่หนึ่งก็คือต้องร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันถ้าเป็น public private mix แล้วก็เป็นคอนซัลเทียมนะครับจากนั้นข้อ2ก็สำคัญครับต้องทำความเข้าใจร่วมกันนะครับทุกอย่างทุกฝ่ายจะวินด้วยกันนะครับไม่มีใครลอสจากงานชิ้นนี้จากนั้นก็เป็นการสร้างกลไกบนพื้นฐานของงานนี้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องคุณภาพเรื่องความแม่นยำถูกต้องและที่สำคัญคือเรื่องจริยธรรมเราคงไม่อยากให้ข้อมูลไม่อยากให้ finding ของพวกเราเนี่ยไปทำร้ายใครหรือเกิดปัญหาศีลธรรมตามขึ้นมาในประเทศไทยนะครับตรงจุดนี้เองก็เข้าใจว่าอาจารย์สอนที่ได้พูดแล้วนะครับกลไกในอันเนี้ยเราจำเป็นจะต้องมีองค์กรถาวรที่ชัดเจนขึ้นมานะครับของอังกฤษเขาก็ตั้งชื่อองค์กรนั้นว่า Genomic Englandนายกรัฐมนตรีคาเมรอนก็ประกาศตั้งองค์กรนี้น่าจะเกือบ10ปีแล้วนะครับเขาพูดเลยว่าเขาต้องการตามอเมริกาให้ทันโกของเขาชัดเจนแม้ว่าเขายังต้องซื้อเครื่องอิลูมินาไปใช้งานแต่เขาต้องการการแปลผลและที่สำคัญคือเขาจะเอาเข้าระบบประกันสุขภาพภาครัฐของ NHS ของเขาซึ่งเทียบเคียงของเราก็คือสปสช.เพราะฉะนั้นกลไกสำคัญของข้อ3อันนึงก็คือเราสามารถทำเทคโนโลยีให้มัน effective แล้วก็ประหยัดขึ้นนะครับพอถึงจุดที่มัน cost effectiveness ดีจุดนั้นก็จะเป็น benefit ของคนไทยนะครับก็ถึงขั้น good for all เราหวังถึงจุดนั้นด้วยครับเราไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นการทำให้ประเทศมีกำไรหรือทำให้คนบางส่วนมีโอกาสพิเศษเท่านั้นนะครับแต่หวังว่าคนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ที่พวกเรา modify ถึงคนส่วนใหญ่ได้นะครับถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นสายสุดท้ายแล้วครับก็คือว่าความท้าทายหลักก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเรายังคิดว่าข้อมูลวัฒนธรรมมีผลต่อโลกอยู่ในสักครับถัดไปเนี่ยก็คงต้องคิดให้ได้ว่ามันมีผลต่อสุขภาพที่ดีได้ยังไงนอกจากอิลเนสเราต้องคิดถึงเวลเนสนะครับเราเจออะไรที่จะทำให้เสี่ยงต่อเกิดอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับร่วมกับไลฟ์สไตล์ของเราร่วมกับ environment ของเราจะทำให้เราแข็งแรงแล้วก็อย่างที่อาจารย์รสักพูดก็เซตโกไว้ที่100ปีนะครับผมขอญาติผมขอแค่85พอเท่าปู่ผมข้อถัดไปเนี่ยก็คือว่าไอ้เทสติ้งเหล่านี้เราต้องทำต้องมีกลไกที่ทำให้ประชาชนมั่นใจว่ามันขอโทษนะครับใช้คำตรงมันดีกว่าหมอดูไปบอกว่าเทสแล้วลูกฉันจะเป็นอัจฉริยะไหมไอ้เทสตอนนี้จะต้องระมัดระวังบางอย่างนี่ชัดแล้วนะครับเช่นเทสแล้วเนี่ยรู้ว่าเด็กในท้องแม่เนี่ยจะเป็นดาวซินโดรมไหมอันนั้นก็ชัดแต่บางอย่างก็อยู่ในขั้นที่ต้องพัฒนาต่อไปให้ถึงจุดที่มีความแม่นยำนะครับและถึงจะเกิดสังคมที่เกิดความเชื่อถือแ
ถ้าอะไรก็ตามที่ไม่แม่นยำมันก็จะเหมือนกับเทสที่ผ่านการโฆษณาการขายเทสมากกว่าที่การเป็นการพัฒนาวิชาการอันนี้ก็ต้องคู่ขนานกันไปวิชาการพัฒนาแล้วก็ต้องมีลูกค้าถึงจะพัฒนาต่อยอดได้ครับถัดไปเรื่องข้อมูลนะครับก็ย้ำว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับแม้ว่าเราจะพยายามมีเซ็นเตอร์ในการเก็บข้อมูลแต่ก็ต้องบริหารแบบข้อมูลบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐครับถัดไปก็เป็นเรื่องของจริยธรรมนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดการผิดเพี้ยนต้องการการตลาดมากกว่าวิชาการอันนี้ก็ต้องมีการกำกับไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็พวกเราคงเห็นเทรนด์ละเริ่มมีประเด็นตรงนี้ครับเริ่มมีการลุกการตลาดไปที่โรงเรียนไปทำนู่นทำนี่เทสต์นู่นเทสต์นี่นะครับแล้วสุดท้ายที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องการการเติบโตแต่เราก็ต้องการเติบโตอย่างระมัดระวังนะครับตรงจุดนี้เองก็เป็นบาลานซ์อะไรที่ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าต้องคิดถึงคู่กันไปไม่ได้คิดแต่เรื่องธุรกิจไม่ได้คิดถึงวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ต้องคิดถึงผลกระทบทางสังคมทางยันต่ำมาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณสทช.ที่ให้โอกาสมานำเสนอครับผมต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์พีรพลนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องประเด็นท้าทายนะครับอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงว่าโอ้โหจะนำไปสู่ในเรื่องของโอกาสมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจเรื่องการบริการชุดตรวจธุรกิจน้ำยาตรวจวินิจฉัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ AI นะครับอาจารย์ทีนี้มีข้อสอบถามมาครับจากท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับถ้ามุมมองจากที่เราฟังกันมาตั้งแต่ตอนเช้าอะครับในเรื่องของการพัฒนาเชิงเทคโนโลยีก็ดีหรือว่าการบริการดูเหมือนว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ตามอยู่ใช่ไหมครับมีเจ้าใหญ่ๆมากมายในต่างประเทศเลยครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ก็พูดถึงโอกาสใหม่ๆเช่นในเรื่องของตัวสตาร์ทอัพอยากให้อาจารย์ให้ความเห็นครับว่าในโอกาสของสตาร์ทอัพกับธุรกิจในประเทศไทยในเรื่องของการบริการทางด้านจีโนมิกส์เนี่ยเป็นอย่างไรครับครับคือเราคงไม่ไปแข่งผลิตอุปกรณ์ตามก็ไม่ทันนะครับขนาดอังกฤษยังยอมแพ้ไม่พัฒนาการผลิตครับซีเควนเซอร์เลยแต่ว่าใช้งานแล้วเลือกคนที่ให้ราคาที่ดีของที่ดีกับเรานะครับเราเลือกได้ถ้าเรารวมพลังกันรวมวอลุ่มกันเราเลือกได้นะครับเมื่อกี้อาจารย์วสัตเนี่ยก็เห็นว่าอาจารย์วสัตมีประสบการณ์กับยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้แล้วนะครับถ้าถึงจุดนึงเราต้องรวมออเดอร์กันก็ถึงจุดนั้นก็ต้องทำถัดจากนั้นคือเรื่องคนของเราก็ต้องมีคนอย่างอาจารย์วสักอีกนะครับเอาอาจารย์วสักไปโคลนนิ่งสักหน่อยหนึ่งสัก20คนเพื่อให้เรามีต้นน้ำผมก็คิดว่าตอนนี้กำลังคนที่มีคุณภาพของเราจะเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่ากำลังคนเหล่านี้นะครับก็คือคนที่จะสปินออฟไปเป็นสตาร์ทอัพต่างๆที่เราเห็นเติบโตในต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เป็นหลงจู้ที่ไหนมาทำก็ได้นะครับไม่ใช่เป็น GP อย่างผมมาทำได้ไม่ใช่ครับจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นอาจารย์ที่รู้เรื่องนั้นนะครับแล้วมาทำบิสเนสนะครับก็เป็นวิทยาการนำบิสเนสครับโอกาสสตาร์ทอัพของเราก็เริ่มเห็นแล้วครับว่ามีอาจารย์หลายคนมีแพทย์หลายคนออกไปทำเรื่องนี้นะครับทาง EC ก็เวลคัมทุกคนนะครับว่าคุณคุยกับเราได้ว่าสเกลคุณจะใหญ่เล็กแค่ไหนจะทำเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นเราคุยกับสตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งเรื่องการทำ ATK testing นะครับเป็นไทยวิสดัมผ่านอย.แล้วผ่านทะเบียนนวัตกรรมแห่งชาติแล้วแต่ว่าสปีดเราช้ากว่าเขาตอนนี้เราเห็น ATK test เต็มตลาดแล้วนะครับราคาลงมาเหลือระดับ50บาทก็ซื้อได้แล้วพอสเกลเราผลิตต่ำแน่นอนครับต้นทุนเราก็สูงเพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพจะต้องเลือกบริการและกิจกรรมที่ไม่ใช่คนแข่งขันเยอะมากถ้าเลือกอย่างนั้นเราต้องไหวพอนะครับนาทีนี้เป็นนาทีของปลาไวกินปลาช้านะครับไม่ใช่เป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วถ้าเลือกได้ชัดก็จะโตไหวเป็นปลาใหญ่ในอนาคตนะครับงั้นอาจารย์ถามอย่างนี้ก็คงตอบได้กว้างๆเท่านี้ต้องมาคุยเป็นประเด็นหาแชมเปี้ยนโปรดักต์หาแชมเปี้ยนเซอร์วิสมาคุยกันแล้วเราจะช่วยกันวิเคราะห์ได้ว่าโอกาสเป็นยังไงนะครับเราที่ EC เรามีทีมที่วิเคราะห์ความเป็นได้ทางธุรกิจให้นะครับจะช่วยดูให้แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้แล้วเนี่ยแหล่งไฟแนนซ์เราก็ช่วยเจรจาให้ได้
สิทธิประโยชน์ต่างๆสมมุติจะต้องนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรจะต้องการอะไรมากกว่า BOI เราก็มาเจรจากันทีละเม็ดกันหรือแม้กระทั่งจะให้เราช่วยคุยกับ BOI ให้ก็ได้เหมือนกันครับครับต้องขอบคุณอาจารย์นะครับฟังดูแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาเลยนะครับสำหรับธุรกิจตัวสตาร์ทอัพนะครับยังมีตัวช่วยต่างๆมากมายก็อาจจะปรึกษาไปที่ EEC ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คงจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับในเรื่องของธุรกิจขอบคุณอาจารย์เพียรพลมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมขออนุญาตไปที่วิทยากรท่านถัดไปเลยนะครับสำหรับวิทยากรท่านถัดไปครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของการดูแวดวงธุรกิจนะครับในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านจีโนมิกส์ครับแล้วก็ท่านนี้ก็จะมาเน้นย้ำในเรื่องของการตอบโจทย์การวิจัยและธุรกิจจีโนมด้วย Computational Genomics Platform ครับสำหรับวิทยากรท่านนี้นะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติที่สวทช.นะครับและยังเป็นผู้ดูแลจีโนมิกData Center ภายใต้โครงการ Genomics Thailand ครับวันนี้ขอต้อนรับดร.ศิษเดชทองสีมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เนื่องจากว่าเกินเวลามาสักพักหนึ่งผมก็จะใช้เวลาที่กระชับนิดหนึ่งในการที่จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยใน2ด้านนะครับด้านแรกคือด้านของรีเสิร์ชที่เราทำกันอยู่ในโครงการ Genomics Thailand เนี้ยอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของโอกาสทางธุรกิจที่ทางอาจารย์คุณหมอพีรพลได้พูดถึงในก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีการ์ตูนเล็กๆอันหนึ่งจริงๆแล้วก็ล้อมาจากอาจารย์วรศักดิ์ที่อยู่ข้างๆกับเครื่องแพ็คไบโอซีเคิลทูนะครับมีท่าเป็นท่อนกลมท่อนสี่เหลี่ยมเป็นปีกอย่างนี้นะครับก็ลืมใส่แว่นให้อาจารย์นิดนึงแต่ก็น่าจะคล้ายๆกับอย่างนั้นนะครับโอเคครับเพื่อทำให้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าภาพที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเจเนติกส์นะครับที่มีต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังดูอยู่ในลักษณะของเฮลท์นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูในแกน X นะครับจะเห็นภาพว่าเจเนติกแฟกเตอร์เนี่ยมีค่อนข้างจะสูงแต่ว่าจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแฟกเตอร์ของ Environment ซึ่งอันนี้เป็นที่มาของการทำงานครั้งนี้ในการที่เราจะค้นหาเจเนติกแฟกเตอร์ซึ่งน่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็สามารถอธิบายถึงอุบัติการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคนเซอร์เรื่องของNCD เรื่องของแรเรื่องของ infectious เรื่องของ pharmacogenomics นะครับสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยคือว่าสิ่งที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันคือข้อมูลจีโนมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามองภาพทางซ้ายมือจะเห็นว่าถ้าเราเอา paper เนี่ยมา stack นะครับของ human genome เนี่ยจะสูงประมาณ130130เมตรซึ่งสูงมากปริมาณคือ 3,000 ล้านนะครับแต่เวลาเราเอาข้อมูลเนี่ยเข้ามาทำการวิเคราะห์นะครับเราไม่สามารถเอาเพียงแค่ข้อมูลเป๊ะๆขนาด 3,000 ล้านเดสแพร์เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำการวิเคราะห์เราจำเป็นที่จะต้องทำมากกว่าเดิมอย่างน้อยตอนนี้เราคุยกันที่30เท่าของข้อมูลนั่นคือผมจะให้ข้อมูลคร่าวๆว่าข้อมูล1คนจะมีปริมาณขนาด100จิกนะครับซึ่งพูดถึง100จิกนี่ก็ประมาณกี่เดียแผ่นดีวีดีขนาด4จิกนะครับกี่แผ่นเดียเยอะมากนะครับที่จะมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลขนาด 50,000 คนนะครับเราจะต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลดิบอยู่ที่ประมาณ5เพตาไบต์5เพตาไบต์ก็ประมาณสัก1ล้านแผ่นของ DVD 1ล้านแผ่นของ DVD นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องมีข้อมูลเสริมที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อใช้ในการตอบคำถามนะครับซึ่งจะมีอีก3เท่าก็ตกรวมๆแล้วก็ประมาณสัก4ล้านแผ่นของ DVD นะครับที่เห็นกันอยู่นั่นคือแค่มูลแค่ 50,000 คนดังนั้นเป็นไม่ได้เลยว่าเรากำลังจะเข้าไปอยู่ในยุคที่จะใช้เพียงแค่ Excel ใช้เพียงแค่โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในการจะเข้ามาตอบคำถามนะครับอันนี้ก็เป็น challenge อันแรกที่เรามีอยู่ดังนั้นเนี่ย requirement นะครับที่จะต้องเอาเข้ามาเพื่อทำให้ฝันของเราในการที่จะตอบคำถามว่าคนหนึ่งคนแดกว่าเป็นโรคอะไรพยากรณ์ว่าเขานี่มีความเสี่ยงอะไรหรือเลือกการรักษาอะไรที่เหมาะสมกับเขาจึงเป็นสิ่งที่ demand computational power ก็น่าจะสูงรูปด้านบนสุดเนี่ยคือรูปของเครื่องที่จะมาตั้งที่ชั้น7ของมหาลัยมหาลัยบูรพาคณะเภสัชนะครับนั่นคือเครื่อง T7 T7 เนี่ยมีความสามารถในการผลิตข้อมูลเนี่ยในแต่ละรอบอยู่ที่ประมาณ6เทราไบต์
ที่10ที่อาจารย์วรศักดิ์พูดในตอนต้นเนี่ยสามารถทําได้สูงมากกว่านั้นแต่ว่าที่6เทราไบต์เนี่ยก็ไม่ได้น้อยนั่นหมายถึงว่าใน1อาทิตย์เนี่ยเรากําลังจะผลิตข้อมูลปริมาณขนาด200คนนะครับออกมานะครับใน1เดือนมีประมาณเกือบ 1,000 คนที่จะวิ่งออกมาดังนั้นเรากําลังคุยว่าคน1คนมีข้อมูลขนาด100 จิกะไบต์นะครับต้องการ processเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่ตำแหน่งของพันธุกรรมประมาณสัก5ล้าน genetic variation ที่มีอยู่ในคนทั่วไปหลังจากนั้นปุ๊บก็ย่อยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยออกมาเป็นคำตอบที่ทาง station ที่5หรือที่จะบริษัทเรียกว่า interpretation จะนำไปใช้งานกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการที่จะทำการประมวลผลซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราพูดถึงคอมพิวเตอร์บัสสารสูงทั่วไปเนี่ยถ้ามาทำการตอบคำถามเนี้ยก็ใช้เวลาประมาณ1คน30ชั่วโมงนั่นเราพูดถึงว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่10,000คนเนี่ยจะทำเสร็จภายใน1ปีถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงโดยปกติดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเราก็ต้องออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงซึ่งพิเศษขึ้นไปอีกพิเศษขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกเพื่อจะทำให้ลดระยะเวลาจาก30ชั่วโมงเนี่ยให้เหลือเพียงแค่1ชั่วโมงหรือไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็น requirement นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเห็นเลยคือว่าถ้าเรามองภาพที่อาจารย์วรศักดิ์โชว์ให้ดูว่า reference genome ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะมุ่งไปอยู่ในลักษณะของ Caucasian base พูดง่ายๆเลยว่า Craig Venter เนี่ยเขา contribute ตัว genome ของเขาเนี่ยลงไปใน reference genome ค่อนข้างเยอะและสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่อาจารย์วรศักดิ์บอกว่าTelomere to Telomere T to T ได้มีการทำ complete ไปของคน1คนเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยประชากรเนี่ยมีความหลากหลายมากกว่าที่คิดมากมันจะมี segment duplication บางส่วนซึ่งอาจจะอยู่ในประชากรไทยแต่ไม่เคยอยู่ในประชากร Caucasian ซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังคงใช้ reference genomeลักษณะเดิมเนี่ยในการที่จะแมปหาตำแหน่งของความหลากหลายทางพันธุกรรมที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเราอาจจะหลงทางไปเลยก็ได้เราจะเจอตำแหน่งของพันธุกรรมที่อาจจะไม่ได้เป็นตำแหน่งจริงๆเอาเข้ามาใช้ประกอบกับการค้นหาคำตอบก็ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมานด์ทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณที่เราต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกปรับแล้วก็ทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีอยู่โอเคดังนั้นในโครงการการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งหมด 50,000 รายเนี่ยเราก็แบ่งเป็นทั้งหมด5 station ในรูปที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยก็จะมีตัวเลขบอกว่า01 Medical Center 02 Biological Center 03 Sequencing Center 04ก็คือ Genome Data Center ซึ่งจะรับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการของการที่จะเอาข้อมูลรหัสพันธุกรรมที่ได้มาจากสถานถอดรหัสพันธุกรรมที่มอบุรพานะครับทำข้อเปลี่ยนแปลงคอนดิชันให้เหมาะสมเพื่อที่จะพร้อมส่งมอบให้กับทางแพทย์ที่จะนำไปวินิจฉัยพยากรณ์หรือเลือกรักษานั่นคือสาระสำคัญที่เรามีอยู่แต่สิ่งที่เราทำเพื่อรองรับนะครับกิจกรรมตรงนี้มีมากกว่าเพียงแค่การเตรียมสเตชันที่4ที่จะให้บริการลักษณะของservice ที่ถ้าเกิดในอนาคตมีบริษัทที่สนใจในการจะทำธุรกิจอย่างเงี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาลงทุนในเรื่องของcomputational power ที่สูงถึงขนาดนั้นสามารถมาใช้บริการสิ่งที่เราทำนี้อยู่หรือแม้กระทั่งบริการที่บริษัทตั้งอยู่ที่มอบุรพาเองเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการสื่อส่วนนั้นได้ยกเว้นแต่บางบริการที่ต้องการเขาเรียกว่า time critical อย่างกรณีของนิคิวคือนี่ผู้ป่วยหนักซึ่งเป็นเด็กซึ่งเกิดใหม่อันนี้เขาต้องการผลในเวลาสั้นอันนั้นอ่ะอาจจะต้องมีการบริการที่พิเศษมากกว่านี้อันนี้ก็แยกออกไปแต่บริการทั่วไปแล้วสามารถที่จะมาใช้บริการที่เราพัฒนาขึ้นมากับมาตรฐานที่เราทำขึ้นมาเพราะว่าทุกอย่างที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ซื้อซอฟต์แวร์จากต่างชาติมาเราใช้มาตรฐานที่มีการใช้กันกับทุกๆบริษัทในการมาพัฒนาในสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดังนั้นเรามีโอกาสมากที่จะก้าวไปทัดเทียมกับต่างชาติถึงแม้ว่าในช่วงต้นเราอาจจะไม่สามารถทำได้ถูกต้องเหมือนกันขนาดที่ทุกคนอื่นการันตีกันแต่ผมเชื่อว่าเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านั้นนะครับเรามีการสร้างซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการในการตรวจสอบคุณภาพนะครับของ
รหัสพันธุกรรมที่เข้ามาอยู่กับเรานะครับเรามีการระบบลงทะเบียนเรามีระบบการกรอกข้อมูลทางคลินิกที่อยู่กับเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้โครงการนี้สำเร็จไปแล้วก็กลายท้ายสุดเราจะคลอดมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศได้อันนี้ถามว่าวิธีการเข้าถึงของข้อมูลหลังจากทุกคนเนี่ยถอดรหัสพันธุกรรมมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนถามมากเลยสิ่งที่เราทำอยู่ก็เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกก็ใช้กันอยู่นะครับเนื่องจากข้อมูลพันธุกรรมโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบเนี่ยหรือ fast queue ที่กำลังคุยกันถึงอยู่เนี่ยมีขนาดประมาณ100จิกแล้วถ้าเกิดคนที่เคยใช้บริการในการถอดรหัสพันธุกรรมจากบริษัท Macrogen BGI Novogene ทุกคนจะรู้ว่าเมื่อส่งไปแล้วต่อให้มีเยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาจะส่งลิงก์1ลิงก์ขึ้นมาเพื่อให้เราดาวน์โหลดลิงก์เนี้ยโดยปกติแล้วใช้เวลาเป็นเดือนหรืออาจจะถึง2เดือนกว่าจะโหลดข้อมูลพวกนั้นมาทั้งหมดดังนั้นเนี่ยในโลกเนี่ยก็คุยกันบอกว่าวิธีการในการที่จะเข้าถึงข้อมูลเนี่ยควรจะเป็นวิธีการก็คือว่าเอาข้อมูลอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้ว move our algorithm เข้าไปหาข้อมูลตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คนทุกคนคุยกันแล้วก็มีมาตรฐานของ international GFGS ก็พูดเรื่องของการที่จะ store ข้อมูลและสิ่งเหมือนกันดังนั้นบริการที่เราให้มาเนี้ยเป็นบริการที่เราช่วย offer ในการจัดเก็บข้อมูลพวกนั้นทุกคนถามว่าเข้าถึงได้อย่างไรเรามีระบบทั้ง web application ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการสกัดเอาตำแหน่งพันธุกรรมที่เหมาะสมสามารถดูลักษณะของ coverage ได้เหมือนกับการที่ตัวเองเนี่ยนำเอาข้อมูลมา store ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทุกท่านเนี่ยมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ที่องค์กรท่านเองก็จะไม่เอาข้อมูลนั้นมาใส่ในโน้ตบุ๊กก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปใส่ในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งก็อยู่ในห้องอื่นเหมือนกันจากนั้นท่านก็จะใช้เทอร์มินอลในการเข้าถึงดังนั้นเนี่ย experience ของการเข้าถึงข้อมูลที่เราจะมอบให้จะไม่แตกต่างจากประสบการณ์ของการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านจะเอาไปใส่กับเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่องค์กรของท่านเองทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ถึงระดับ fast queue ก็เข้าได้แต่เราจะไม่มีการ movement data ซึ่งมีขนาดใหญ่ออกสิ่งที่จะ move ได้ก็คือข้อมูล BCF ซึ่งมีขนาดประมาณ2 GB อันนั้นอยู่ในลักษณะที่ manageable ได้เพราะว่าปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเรามีความเร็วสูงเพียงพอในการที่จะทำการเคลื่อนย้ายนะครับอีกซีนาริโอหนึ่งที่อยากจะให้เห็นภาพคือการเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่โดยการใช้แบนด์วิดต์สูงเนี่ยมีปัญหาถึงขนาดที่เรียกว่า service ขององค์กรเนี่ยอาจจะ disrupt ไปได้เช่นเราเคย transfer กันกับองค์กรอีกคนองค์กรนึงปรากฏว่า IP phone ทั้งหมดนะครับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในการที่เปิดให้ใช้บริการคนทั่วมหาวิทยาลัย disrupt ทันทีอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เราต้องเข้ามาทำการแก้ไขนะครับอีกทางนึงนอกจากเลยจากเว็บแล้วเนี่ยเรายังเปิดให้ใช้เป็นเทอร์มินอลหรือเราเปิดเป็นลักษณะของ Jupyter Hub ซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะเอา R algorithm R script นะครับหรือ Python script เนี่ยเข้าไปจับใส่แล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะทำงานโปรแกรมเสมือนหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยเข้าถึงจากเครื่องของตัวเองได้เลยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นมุมที่เราทำเอาไว้นะครับโอเคนะครับเครื่องมือนะครับที่เราทำขึ้นมาเราก็เรียกว่าอาหารเราพยายามที่จะทำเครื่องมือที่เทียบเท่ากับคอมเมอร์เชียลซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เช่นGolden Helix ที่มีการให้บริการนะครับแล้วก็ทำซอฟต์แวร์ลักษณะเดียวกันโดยการเข้าถึงผ่านเว็บซึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันกับสิ่งที่ทางซอฟต์แวร์คอมเมอร์เชียลเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาโดยที่เราเนี่ยจะมีโมจูลในการเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะครับทั้ง5โมจูลคือ Rare Cancer NCD Pharmacogenomic แล้วก็ Infectious Disease นะครับในนั้นเนี่ยเราดึงเอาองค์ความรู้ซึ่งมีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็คือ Panel Gene Panel ซึ่งทางประเทศที่เป็นไพโอเนียร์ทางด้าน population genomics ก็คือที่อังกฤษนะครับได้ทำมาเมื่อปี2014ปัจจุบันเนี่ยเขาออกแพนเนลขึ้นมาชื่อว่าเจลก็คือ genomics England panel เขาก็อาศัย HPO term ในการเข้าถึงในการที่จะ resolve ความผิดปกติดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเคสที่ไม่ได้ซับซ้อนมากไม่ใช่เป็นเคสที่ยังวินิจฉัยไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วจะถูกแพนเนลพวกนี้ทำการสกรีนเกือบได้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะดึงออกมาเป็นคำตอบซึ่งแน่นอนสิ่งที่เราทำให้เราออฟเฟอร์ว่าถ้าเราแมทกับแพนเนลเหล่านั้นสิ่งที่กำลังจะเห็นคืออะไรนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นคนออกใบเซอร์ว่าคุณต้องเป็นโรคนู้นโรคนี้เราแค่แมทให้ดูแล้วก็แพทย์เนี่ยก็จะเข้าถึงเอารีพอร์ตตรงนี้ไปพิจารณาว่าสิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไร
ันอาจจะมีคำตอบมากกว่าสิ่งที่เดินเข้ามาก็คือสิ่งคนที่เดินเข้ามาด้วยอาการนี้มี etiologic mutation อยู่ etiologic นี้เราสามารถที่จะบอกไปได้แต่เขาอาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าเป็น incidental finding สิ่งเหล่านี้เราก็จะทำการ process ให้เช่นเดียวกันภาพทั้งหมดที่เห็นนะครับต่อให้คุณเข้ามาด้วยโรคใดโรคหนึ่งก็แล้วแต่เช่นโรคแผลก็จะถูกสกรีนในมุมของ cancer ในมุมของ NCD ในมุมของ pharmacogenomics แล้วในมุมของ infectious ออกไปพร้อมๆกันดังนั้นทุกคนเนี่ยขึ้นอยู่ว่าจะต้องการดูอะไร analyze เนี่ยส่งมอบให้ทั้งหมดในสิ่งที่มีนะครับในวันโกข้อมูลที่เข้ามาทุกอย่างถูกบริหารจัดการถูก annotate ถูก prioritize และถูกนำขึ้นมา present หน้าจอในโมดูลต่างๆทั้งหมดนะครับในมุมของแรกับ cancer นะครับก็จะเห็นว่าที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้แล้วว่าเรามีการ์ดของ hypothesis เช่นเราเข้ามาด้วย trio 1ครอบครัวเราสามารถที่จะตั้งสมมติฐานว่า trio นี้จะเป็น AR autosomal recessive AD dominant X-link มี compound heterozygous ทุกอย่างสามารถที่จะตั้งสมมติฐานในซอฟต์แวร์ที่เราทำการสร้างขึ้นมาได้และสมมติฐานเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นการ์ดเล็กๆซึ่งเราสามารถกลับเข้ามาวิสิตได้ตลอดเวลาถ้าต้องการที่จะดู coverage ในบริเวณนั้นนะครับแทนที่จะดูจากหน้าจอดำๆเรามี visualization ซึ่งสามารถที่จะเข้าไปดูในระดับของข้อมูลของ fast queue เพื่อจะเห็นถึงการเรียงตัวของยีนที่เราสนใจแล้วก็สามารถที่จะตั้งสมมติฐานว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการขาดหายไปมี deletion หรือ insertion หรืออะไรยังไงไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปแค่ปลายนิ้วมือที่จะคลิกของแคนเซอร์จะมีความคล้ายคลึงกันเพราะเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราเข้ามาเนี้ยไม่ใช่โซเมติกมิวเทชันแต่กลายเป็นเจอร์มไลน์มิวเทชันทั้งหมดดังนั้นความคาดหวังของแคนดิเดตที่จะเข้ามาอยู่ในการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์มุมมองของทาร์เก็ตของแคนเซอร์จีนทั้งหลายทั้งปวงดูว่าเขาเองเนี่ยมีความผิดปกติทางพันธุกรรมพวกนั้นอยู่หรือไม่นะครับโอเคในส่วนของ NCD นะครับอันนี้เราก็ทำขึ้นมามันเป็นประเด็นจริงๆแล้วก็เราบอกได้เลยว่าณจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแคตตาล็อกของ polygenic risk score polygenic risk score คืออะไรก็คือการที่เขาเนี่ยทำการดึงเอาตำแหน่งของความหลากหลายพันธุกรรมเนี่ยทั่วจีโนมเนี่ยเข้ามาแล้วก็สรุปว่าถ้าเกิดคุณมีอยู่สัก 10,000 ตำแหน่งหรือ 1,000 ตำแหน่งเนี่ยคุณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เรียก non-communicable disease เป็นอย่างไรสกอร์พวกนั้นปัจจุบันเนี่ยมีอยู่มา 2,000 กว่าสกอร์และบางสกอร์เนี่ยอยู่ที่โรคเดียวกันอย่าง breast cancer เนี่ยด้านล่างของจอมีถึง100กว่าสกอร์สิ่งเหล่านี้บอกได้เลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าสกอร์ไหนที่เหมาะสมแต่สิ่งที่เราทำให้ณวันนี้คือเราพรีเซนต์ให้หมดทุกสกอร์ที่เป็นไปได้เราจะพรีเซนต์ให้ดูด้วยว่าสกอร์ไหนบ้างที่มีอยู่ในโลกเนี้ยที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยมี polymorphism บางสกอร์ก็อาจจะไม่ polymorphic เลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไกด์อันแรกเราก็จะบอกได้ว่าประเทศไทยเราควรที่จะทำงานวิจัยวิเคราะห์ association study ในเทรดชนิดไหนซึ่งมีการทำไปแล้วแต่ยังไม่ตอบคำถามของคนไทยนะครับสิ่งที่ตอบอย่างเช่นเรื่อง skin color ที่เห็นด้านขวามือก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีขาวมีดำแล้วก็มีเหลืองซึ่งหมายว่าคนไทยเราก็ polymorphic ในบริเวณนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสกอร์ที่ก็น่าใช้ได้แล้วก็ relative กับคนไทยแน่ๆซึ่งถ้าเกิดเราเห็น 50,000 รายผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าภาพนี้เราก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นกันก็คือว่าในเรื่องของการทำนายนะครับคอเคเชียนยังมา1เต็ง1ส่วนถ้าเกิดเป็นอีเซเชียหรือว่าซาวเซเชียยังไม่ดียังไม่มีซาวอีเซเชียในบริเวณนี้นะครับโอเคในส่วนของการวิเคราะห์ทางด้านฟาร์มาโคจีโนมิกส์นะครับส่วนนี้เราก็จะใช้มาตรฐานโดยปกติสิ่งที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มของฟาร์มาโคไคเนติกส์ก็คือกลุ่มของการที่ร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นไปรับยาอย่างไรกลุ่มที่2คือฟาร์มาโคไดนามิกก็คือยาเนี่ยเข้าไปจับกับรีเซพเตอร์อะไรและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของสิ่งที่เรียกว่าอิมมูนมีเดียเตอร์แอดเวอร์สรีแอคชั่นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มของ HLA1 ซึ่งจะมี HLA B แล้วก็ C ซึ่งส่วนเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะๆจากข้อมูลช็อตรีดแต่สิ่งที่เราพอทำได้เราก็ใช้มาตรฐานในปัจจุบันนี้อย่างมาตรฐานของฟาร์มแคทนะครับหรือมาตรฐานของฟาร์ม GKBที่มีการทำมาก่อนหน้านั้นในการที่จะสกัดเอาความเป็นไปได้นะครับของทุกคนที่เข้ามาเพื่อจะแมปให้เห็นถึงภาพของความเสี่ยงที่เมื่อกี้อาจารย์วรศักดิ์บอกว่ามีพับลิเคชันของอาจารย์ปัจจรีกับทีมบอกถึงว่าคนไทย1คนเนี่ยน่าจะมีความผิดปกติทางเกี่ยวกับฟาร์มาโคเนี่ยอยู่ประมาณ3ตำแหน่งผม
เป็นเด็กนักเรียนที่ดีมากพอฟังจากเราสักปุ๊บจำได้เลยว่าเป็นยังไงซึ่งสามตำแหน่งนี้ฮะเราก็จะเห็นภาพเลยมันจะออกมาพร้อมกันนั้นเนี่ยเราจะมีฐานข้อมูลของคู่ยืนยาซึ่งบอกอยู่แล้วแล้วก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆดังนั้นในความฝันที่บอกว่าเมื่อตรวจไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราจะมามีการอัปเดตว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรในอนาคตเดินไปหาฟาร์มาซิสต์ฟาร์มาซิสต์ถามว่าเคยแพ้ยาแล้วไหมก็บอกว่ายังแต่ไม่รู้ว่ายาตัวนั้นมีหรือเปล่าก็เช็คจากมือถือดูได้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงกับยาตัวใหม่ตัวนั้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับเรามี Other Platform Service ซึ่งเราทำขึ้นมาณตอนนี้เรายังไม่ได้ทำการสกรีนในเทรดของโควิดว่าโฮสต์ไหนที่จะมีความเสี่ยงในการเป็นโควิดที่รุนแรงหรือว่าค่อยหรือว่าทีบีจะติดง่ายติดน้อยอันนี้เรายังอยู่ในระหว่างการรวบรวมแต่สิ่งที่เราทำขึ้นมาก็คือการที่เราทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อช่วยในการadministrate ยาให้กับคนที่ติดเชื้ออย่างเช่นกรณีของ infectious disease ของทีบีเราก็ได้ทำอันนี้ร่วมกับทางกองวัณโรคเพื่อจะให้บริการในการที่จะทำนายว่าถ้าคุณมีเชื้อของทีบีอย่างเงี้ยคุณควรที่จะให้ยาแบบไหนเพราะเชื้อบางชนิดเนี่ยจะมีโปรไฟล์ของตัวเองที่บอกว่ามีการดื้อยาเรียบร้อยแล้วเราก็ทำขึ้นมาเพื่อจะมอบให้กับทางทีมในการที่จะเลือกยาที่เหมาะสมเมตาจีโนมิกส์กับไมโครไบโอมซึ่งอันเนี้ยเรามองเห็นว่าน่าจะเป็นเทรนด์ของการที่จะเกิดเซอร์วิสขึ้นในอนาคตเพราะคนสนใจกับการศึกษาว่าออร์แกนิซึมประเภทแบคทีเรียซึ่งอยู่ในกัดเนี่ยมันไปสัมพันธ์อะไรกับwellness ของเราซึ่งอันนี้เราก็มีพร้อมของ workflow ที่จะช่วยในการให้บริการรวมถึงนอกจากจะ American base แล้วยังมีชัดกันที่เราสามารถทำได้นะครับก็ท้ายนะครับก็โดยภาพรวมนะครับเราอยู่ตรงนี้มองว่าเราเป็น enabler หมายถึงว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจที่จะไปแข่งว่าอันนี้ต้องเป็นยังไงบริษัทเอกชนทั้งหมดเนี่ยซึ่งต้องการที่จะใช้ทางด่วนสามารถมาใช้ทางด่วนตรงนี้ในการจะช่วยประมวลผลไม่ต้องไปซื้อซูเปอร์คอมพิวเตอร์เองไม่ต้องไปสร้างมาตรฐานในการที่จะสกัดเอาความหลากหลายทางวิศวกรรมออกมาเองสามารถที่จะดึงเอาข้อมูลที่เราประมวลผลนี้ขึ้นไปตัวเองมีซอฟต์แวร์อยู่นะอาจจะเป็นซอฟต์แวร์มือถือเราจะมี API ก็คือ Application Programming Interface ในการจะดึงเอาส่วนที่ตัวเองสนใจอย่างเช่นสนใจในเรื่องของฟาร์มาโคสนใจในเรื่องของ Wellnessก็ดึงเอาส่วนนั้นน่ะขึ้นไปเพื่อจะไปคัสตอมไมซ์ให้กับทางลูกค้าที่มาติดต่อนะครับดังนั้นมุมตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยอยากให้มองถึงว่าโครงการจีนวิทยาแลนด์คลอดสิ่งที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการให้บริการที่เกิดขึ้นพร้อมกับสร้างมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับpolicy ของการที่เราดูแลข้อมูลค่อนข้างจะ stringent เรามี data governanceที่กำกับเราไม่ใช่บอกว่าซิสเตเดตผมขอข้อมูลตรงนี้ได้ไหมคำตอบคือผมไม่ใช่คนที่ตัดสินใจว่าจะได้หรือไม่ได้สิ่งที่เหลือก็คือว่าจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการ Data Access เพื่อที่จะทำการตัดสินใจถึงข้อมูลที่จะถูกส่งออกไปให้กับคนอื่นนะครับเพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรที่จะก่อให้เกิดปัญหากับเราในอนาคตนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพรวมของGenomic Computational Platform ที่เราทำขึ้นมาโดยฐานะที่วางตัวเองว่าเป็น System Enabler เพื่อจะทำให้ธุรกิจใหม่ๆแล้วก็องค์ความรู้ในการวิจัยเนี่ยก้าวหน้าไปในอนาคตครับก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากนะครับทางดร.ศิษเดชนะครับก็ข้อมูลขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นระบบของการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลนะครับก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่สามารถไปต่อยอดในหลายๆธุรกิจได้นะครับเนื่องจากเวลาล่วงเลยมาผมขออนุญาตเลือกมาหนึ่งคำถามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าช่วงท้ายยังไงมีเวลาเดี๋ยวเรากลับมาตอบคำถามเพิ่มเติมกันนะครับคำถามที่ค้างมาในช่วงต้นครับสอบถามว่าโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทยเนี่ยนะครับใช้ข้อมูลเฉพาะในลักษณะที่เป็นโฮลจีโนมเท่านั้นหรือว่าใช้ข้อมูลการทำจีโนไทป์ร่วมด้วยครับแล้วก็ในส่วนเทคโนโลยีโฮลจีโนมซีเควนซิ่งที่ใช้เนี่ยตัว read depth หรือว่าความละเอียดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับรบกวนดร.ศิษเดชครับครับก็ในตอนนี้ถ้าเกิดเป็น 50,000 รายจะเป็นข้อมูลโฮลจีโนมซีเควนซิ่งแต่ไม่ได้จำกัดว่าเราจะไม่สามารถ process ข้อมูลชนิดอื่นอย่างที่ผมถืออยู่ในมือนะครับอันนี้ก็เป็น snip array ซึ่งในต่างประเทศอย่างเช่นที่ไต้หวันหรือที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ใช้ลักษณะ snip array อย่างเงี้ยในการให้บริการจีโนมจีโนมไวด์service นะครับโดยที่เขาเนี่ยพยายาม impute ข้อมูลกลับเข้าไป service เหล่านี้เราก็มีอยู่ใน
ในระบบที่เราจะมอบให้แต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เป็นสโคปของทางจีนหรือไทยแลนด์เราก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องของเซอร์วิสพวกนี้อยู่ครับก็สามารถทำได้ทั้งหมดถ้าเกิดมองเป็นเซอร์วิสครับครับผมต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ศิษเดชด้วยนะครับครับผมเอาละครับเนื่องจากเวลาล่วงเลยมาพอสมควรนะครับ400กว่าท่านนะครับที่อยู่ในระบบของเราตรงนี้อย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเพราะว่าเราจะขออนุญาตไปที่เซสชันต่อไปเลยนะครับเพื่อเกิดความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงพาร์ทหลังนี้นะครับหลายท่านที่สนใจว่าเทคโนโลยีของจีโนมิกส์นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในด้านใดได้บ้างอยากจะได้ไอเดียอะไรต่างๆนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับผมขอไปที่วิทยากรท่านที่5นะครับของเรานะครับวันนี้เนี่ยท่านจะมาบรรยายในหัวข้อของจีโนมิกส์กับงานทางด้านมนุษยวิทยาและพันธุศาสตร์ประชากรนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านพันธุเชิงมนุษยวิทยานะครับแล้วก็มีผลงานวิจัยด้านการศึกษาประวัติของการสืบเชื้อสายของหลายประชากรในประเทศไทยรวมถึงการศึกษา DNA โบราณในประเทศไทยแล้วก็มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำมากมายนะครับวันนี้ให้เกียรติมาบรรยายขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.วิภูกุตนันท์ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดงานนะครับที่ให้โอกาสผมได้มานำเสนอผลงานวิจัยนะครับต่อจากท่านอาจารย์ศิษเดชนะครับที่อาจารย์เรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศเราเนี่ยนะครับมีความหลากหลายพันธุกรรมสูงมากนะครับวันนี้เองเนี่ยผมอยากจะนำเสนอผลงานวิจัยนะครับล่าสุดที่เราได้ศึกษานะครับแล้วก็เป็นการบ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีความหลากหลายพันธุกรรมเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างสไลด์แรกเนี่ยนะครับเป็นสไลด์ที่เป็นรูปที่แสดงถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับซึ่งเราได้มีโอกาสที่ได้ลงปกนิตยสาร Molecular Biology and Evolution นะครับในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับโดยรูปนี้นะครับแกนพื้นหลังเนี่ยเป็นสุโขทัยนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรแรกนะครับของคนไทยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ผมก็แทนความหลากหลายพันธุกรรมเนี่ยนะครับของประชากรในประเทศไทยเนี่ยตามความแตกต่างของภาษาพูดนะครับโดยภาษาพูดหลักๆที่พบในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวอีกทีนึงก็คือกลุ่มภาษาพูดที่คนที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดกับออสโตรเอเชียติกนะครับซึ่งในรูปนี้นะครับไทยกระไดก็จะแทนด้วยสีแดงแล้วก็ออสโตรเอเชียติกจะแทนด้วยสีม่วงนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันมีขนาดที่มากกว่าสีอื่นๆนะครับส่วนแกนกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นโทษนะครับพอดีว่ามีข้อความมาว่าเสียงไม่ดังไม่ทราบว่าทุกท่านได้ยินเสียงผมไหมครับครับอาจารย์อาจจะพูดใกล้ไมค์อีกสักนิดหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ตอนนี้สไลด์ยังอยู่ที่หน้าเดิมนะครับอาจารย์ครับโอเคครับผมเดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาตแชร์สไลด์ใหม่นะครับขอโทษทีครับนะครับในรูปเนี่ยนะครับเป็นการกระจายตัวของภาษาพูดนะครับที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมลานด์สวิสเอเชียแผ่นดินหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะมีภาษาพูดอยู่ทั้งหมด5กลุ่มตระกูลภาษานะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับภาษาพูดหลักที่พบเลยก็คือภาษาตระกูลไทยกระไดนะครับรองลงมาก็จะเป็นตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกนะครับซึ่งแทนด้วยสีเขียวนะครับโดยตระกูลภาษาไทยกระไดก็เป็นภาษาที่ผมพูดอยู่นะครับก็คือภาษาไทยนะครับหรือว่าเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพูดไทยย้อแสกระเลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบนี้นะครับในขณะที่ออสโตรเอเชียติกภาษาที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีภาษามอญนะครับที่ภาคกลางนะครับหรือว่าภาษาเขมรที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีกลุ่มอีก3กลุ่มตระกูลภาษาพูดที่กระจายแต่ว่าจำนวนน้อยหน่อยนะครับก็คือกลุ่มภาษาไซโนทิเบตันนะครับซึ่งเป็นภาษาตระกูลจีนทิเบตนะครับกลุ่มภาษามงเมียนนะครับก็คือเป็นภาษาพูดของกลุ่มชาติพันธุ์มงแล้วก็เหยานะครับแล้วก็
อีกกลุ่มตระกูลภาษาหนึ่งก็คือกลุ่มออสโตรนีเชียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มตระกูลภาษามาเลนะครับชาวเลมอร์แกนพวกเนี้ยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับความแตกต่างของกลุ่มประชากรเนี่ยนอกจากเราจะสามารถแบ่งได้ตามตระกูลภาษาแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มของภาษาไทยเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคนไทยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เนี่ยนะครับความแตกต่างของภาษานะครับก็มีการศึกษาไว้นะครับโดยที่อย่างภาคเหนือเองเนี่ยนะครับตัวภาษาพูดก็จะเป็นภาษาของคนเมืองนะครับภาคอีสานก็คือลาวอีสานภาคกลางก็เป็นภาษาไทยภาคกลางที่ผมกำลังใช้สื่อสารอยู่แล้วก็ภาคใต้ก็เป็นภาษาของคนใต้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะสามารถแบ่งความแตกต่างของประชากรตามตระกูลภาษาพูดแล้วเนี่ยในกลุ่มภาษาไทยเองเนี่ยเรายังสามารถแบ่งได้ตามสำเนียงภาษาด้วยนะครับซึ่งความหลากหลายของประชากรในประเทศไทยเนี่ยนะครับนอกจากที่จะเกิดจากการผสมผสานทางพันธุกรรมแล้วก็การอพยพของประชากรในช่วงของยุคประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการอพยพของประชากรเข้าสู่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเกิดตั้งแต่เมื่อประมาณสัก 65,000 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งกลุ่มประชากรดั้งเดิมที่อพยพซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากแอฟริกาเนี่ยนะครับเข้าสู่ดินแดนของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประชากรโบราณนะครับแล้วในปัจจุบันเนี้ยนะครับกลุ่มประชากรเนี้ยก็สืบเชื้อสายมาเป็นประชากรปัจจุบันที่เป็นประชากรที่ชื่อว่าอามานินะครับที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยหรือว่าที่เรารู้จักกันในรูปแบบของซาไกนะครับโดยที่รูปแบบลักษณะฟีโนไทป์ของประชากรอามานิเนี่ยก็จะเป็นแสดงลักษณะของเนกริโตนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะผิวดำหน่อยนะครับมีผมหยิกแล้วก็มีชอร์ตสแตชูนะครับก็คือมีความสูงไม่มากนะครับอันนี้เป็นลักษณะของประชากรเนกริโตที่แชร์กันทั่วเซาท์อีสเอเชียนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารูปร่างลักษณะของคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้โชว์ลักษณะของประชากรมานินะครับเราก็จะมีผิวขาวคล้ายๆกับคนจีนบ้างนะครับหรือว่าเราก็จะมีลักษณะฟีโนไทป์ที่แตกต่างออกไปดังนั้นเนี่ยนักมนุษยวิทยากับนักโบราณคดีก็คาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ประชากรดั้งเดิมสัก 40,000 ถึง 60,000 ปีที่ผ่านมาที่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มประชากรอื่นๆอีกนะครับที่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยในปัจจุบันนะครับโดยเมื่อ 4,000 ปีที่ผ่านมานะครับในช่วงยุคเนโอลิทิกพีเรียดเนี่ยนะครับก็มีประชากรอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับนำสังคมเกษตรกรรมยกตัวอย่างเช่นการปลูกข้าวนะครับการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับเข้าสู่ดินแดนประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากจีนตอนใต้นะครับซึ่งผลจากการศึกษา DNA โบราณเนี่ยกลุ่มประชากรเหล่านี้นะครับก็สืบเชื้อสายมาเป็นประชากรปัจจุบันที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกนะครับยกตัวอย่างเช่นมอญกับเขมรเหมือนที่ผมพูดไปนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหลังจาก 4,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงของยุคสัมฤทธิ์แล้วก็ยุคเหล็กนะครับ Bronze Age กับ Iron Age นะครับก็มีการอพยพของประชากรอีกหลากหลายกลุ่มหลากหลายตระกูลภาษานะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มตระกูลภาษาจีนทิเบตนะครับก็อพยพจากทิเบตแล้วก็จีนตอนเหนือเนี่ยเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ครอบครองประเทศพม่าในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีบางส่วนยกตัวอย่างเช่นกลุ่มกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือกลุ่มประชากรที่พูดภาษาไทยกระไดซึ่งก็เป็นภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับตามนักภาษาศาสตร์แล้วก็หลักฐานจากการศึกษา DNA โบราณเนี่ยก็คาดว่ากลุ่มประชากรเหล่านี้อพยพจากจีนตอนใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนเนี่ยนะครับเข้าสู่ดินแดนของประเทศไทยเนี่ยเมื่อประมาณ 2,500 ปีเก่าสุดนะครับจนถึง 1,000 ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าก่อนที่จะมีภาษาไทยเนี่ยนะครับกลุ่มประชากรดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มประชากรเนกริโตกลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกนะครับแล้วก็กลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดเองนะครับแล้วนอกจากนั้นในยุคประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าสงครามเนี่ยทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนมากมายจึงทำให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งในปัจจุบันเรามีความหลากหลายอยู่ประมาณ70กลุ่มนะครับแล้วนอกจากที่มันจะมีการอพยพของผู้คนจากจีนตอนใต้มาสู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับบางส่วนของการอพยพเนี่ยก็มาจากทวีปอินเดียด้วยนะครับตั้งแต่การนำพุทธศาสนาเข้ามาตั้งแต่การนำฮินดูเข้ามานะครับจนถึงสมัย historical period ในสมัยอยุธยาซึ่งมีการติดต่อค้าขายกับทางเอเชียตอนใต้นะครับซึ่งรูปแบบของการอพยพของผู้คนเหล่านี้นะครับก็ทิ้งร่องรอยพันธุกรรมที่ปรากฏอยู่ใน DNA ของคนไทยในปัจจุบันนะครับสไลด์นี้ผมขอข้ามไปนะครับโดยในการเทสสมมุติฐาน
DNA ของคนไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยมาจากไหนเนี่ยนะครับผมก็ได้เริ่มทดสอบสมมติฐานจากการหา DNA ไมโทคอนเดรียนะครับซึ่งเราซีเควนซ์จีโนม DNA ไมโทคอนเดรียแล้วก็ซีเควนซ์โครโมโซม Y ขนาด 2.4 ล้านคูเบสเนี่ยนะครับแล้วเราก็ลองเทสดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับสืบเชื้อสายมาจากคนไทยที่อพยพมาจากจีนตอนใต้นะครับก็คือเส้นสีแดงเนี่ยนะครับหรือคนไทยในปัจจุบันเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มตระกูลออสโตรเอเชียติกดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณแห่งนี้มาแล้วนะครับซึ่งผลการศึกษาเนี่ยก็พบว่าเรามีความหลากหลายมีความแตกต่างของการสืบเชื้อสายของ DNA ไมโทคอนเดรียแล้วก็โครโมโซม Y นะครับของคนไทยในภาคเหนือคนไทยในภาคอีสานแล้วก็คนไทยในภาคกลางนะครับพูดง่ายๆก็คือคนไทยในภาคเหนือเนี่ยนะครับ DNA ไมโทคอนเดรียแล้วก็โครโมโซม Y ก็คือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะครับสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มใดจาก12ปันนาก็คือจากจีนตอนใต้นะครับในขณะที่คนไทยในภาคอีสานหรือว่าลาวอีสานแล้วรวมถึงคนลาวในประเทศลาวเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากจีนตอนใต้ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยนะครับเกิดการผสมผสานกับกลุ่มออสโตรเอเชียติกดั้งเดิมก็คือกลุ่มเขมรในขณะที่คนไทยภาคกลางนะครับผู้หญิงเนี่ยเกิดการผสมผสานกับกลุ่มมอญในขณะที่ผู้ชายของไทยภาคกลางนั้นเป็นกลุ่มมอญที่เปลี่ยนภาษาพูดดังนั้นเราจะเห็นว่าจากการศึกษา DNA ไมโทคอนเดรียแล้วก็โครโมโซม Y เนี่ยนะครับDNA ของคนแต่ละภาคเนี่ยเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางเนี่ยนะครับมีการแตกต่างกันนะครับในขณะที่การศึกษา DNA ไมโทคอนเดรียแล้วโครโมโซม Y ยังไม่ได้มีการศึกษา DNA ของคนภาคใต้นะครับดังนั้นเนี่ยในงานวิจัยล่าสุดของทีมพวกผมเนี่ยนะครับก็ได้ทำการศึกษาจีโนมไวสแกนนะครับก็คือเป็นเราใช้ชิปนะครับซึ่งอาจารย์ศิษเดชได้โชว์ไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นการใช้ไมโครอาร์เรย์นะครับเพื่อที่จะหาจีโนไทป์นะครับของกลุ่มประชากรทั่วประเทศไทยนะครับทั้งหมด36ประชากรนะครับโดยเราดึงข้อมูลมาจากประชาโดยเราดึงข้อมูลมาจากการศึกษาก่อนหน้านั้น3ประชากรแล้วเราก็ทำการจีโนไทป์ใหม่อีก33ประชากรทั่วประเทศไทยนะครับและเราก็นำข้อมูลของเรานะครับไปเปรียบเทียบกับประชากรทั่วเซาท์อีสต์เอเชียนะครับจากทั้งทั่วเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็เอเชียตอนเหนือแล้วก็เอเชียตอนใต้ด้วยนะครับรวมถึงเรานำข้อมูลของเราเนี่ยนะครับไปเปรียบเทียบกับ DNA โบราณนะครับคำว่า DNA โบราณก็หมายถึง DNA ที่เราหาได้จากตัวอย่างโบราณที่ถูกขุดค้นพบในแหล่งโบราณคดีต่างๆนะครับโดย DNA โบราณเหล่านี้นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็นตามยุคสมัยที่ถูกค้นพบนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าตัว N แบบนี้อันนี้ N ก็จะหมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ในยุคนีโอลิทิกนะครับซึ่งก็ประมาณ 4,000 ปีที่ผ่านมาถ้าเป็น HO ก็คือ Hominian ซึ่งเก่ากว่า 5,000 ปีที่ผ่านมาแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่า DNA โบราณที่มีการศึกษาในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับก็กินอายุตั้งแต่ 7,000 ปีถึง 1,000 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็ได้ทำการวิเคราะห์นะครับเราอยากรู้ว่าตัวอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่เราศึกษาเนี่ยนะครับมีโครงสร้างพันธุกรรมเป็นอย่างไรนะครับมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับเราก็ทำการวิเคราะห์อย่างแรกเลยเราทำการวิเคราะห์ population structure analysis นะครับแล้วก็วิเคราะห์ allelic sharing นะครับวิเคราะห์ haplotype sharing วิเคราะห์ admixture graph แล้วก็รวมถึง admixture source นะครับซึ่งจากชื่อของการวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแน่นอนว่ากลุ่มประชากรในประเทศไทยเนี่ยมีการผสมผสานกันมากมายนะครับเราถึงต้องวิเคราะห์ admixture ด้วยนะครับพอเรานำข้อมูลจีโนมไวสแกนของกลุ่มคนไทยเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับประชากรทั่วเอเชียเราก็จะพบว่า DNA ของคนไทยเนี่ยนะครับก็ถูกคลัสเตอร์อยู่กับประชากรอื่นๆในสวิสเอเชียนะครับจะเห็นว่าสีแต่ละสีเนี่ยนะครับก็จะแทนตระกูลภาษาพูดนะครับแล้วก็สีที่แสดงเนี่ยเป็นสีของ DNA ที่เราศึกษาในประเทศไทยนะครับในขณะที่สีเทาๆอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบจากเอเชียใต้แล้วก็เอเชียทางตอนเหนือนะครับเราก็จะเห็นว่าการจัดกลุ่มข้อมูล DNA นั้นนะครับสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับจะเห็นว่าเอเชียตอนใต้ก็อยู่ด้านซ้ายมือสุดเห็นไหมครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อยู่ขวามือด้านล่างในขณะที่เอเชียตอนเหนือก็อยู่ขวามือด้านบนอันนี้เหมือนกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ถ้าเราจินตนาการแผนที่นะครับจากนั้นเนี่ยพอเรามาโฟกัสที่เอเชียตะวันออกนะครับเราก็จะพบว่า DNA ของคนไทยเนี่ยนะครับซึ่งถูกแทนด้วยวงกลมเนี่ยนะครับจัดกลุ่มนะครับแยกจัดกลุ่มกันตามตระกูลภาษาพูดนะครับแล้วในตระกูลภาษาพูดเดียวกันเนี่ย
ก็ยังมีความแตกต่างกันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นประชากรที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกอันนี้ผมแทนด้วยสีม่วงเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าประชากรที่พูดออสโตรเอเชียติกเนี่ยจาก PCA เนี่ยนะครับเราสามารถจัดกลุ่มประชากรออกเป็น3กลุ่มนะครับโดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มประชากรที่พูดขมูอีกกับกระตุอีกนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดขมูอีกกับกระตุอีกก็ยกตัวอย่างเช่นโซ่บรูทินมาราบรีขมูพวกนี้นะครับอันนี้กลุ่มประชากรเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อพยพมาจากลาวเมื่อสักประมาณไม่เกิน100ปีที่ผ่านมานะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มประชากรที่พูดปะหลองจิกนะครับซึ่งแทนด้วยสีส้มนะครับข้างบนเนี้ยซึ่งกลุ่มประชากรที่พูดปะหลองจิกก็ยกตัวอย่างเช่นปะหลองละว้าแล้วก็ปรังจากภาคเหนือของประเทศไทยนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งที่พูดออสโตรเอเชียติกก็คือกลุ่มมอญซึ่งแทนด้วยสีเหลืองก็จะเห็นว่าจะกระจายอยู่กระจายตัวอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งมอญเองก็กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ที่ภาคกลางของประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามาโฟกัสที่กลุ่มคนไทยในแต่ละภาคนะครับเราก็จะพบว่าคนไทยในภาคกลางก่อนนะครับคนไทยในภาคกลางเนี่ยนะครับจะมีตำแหน่งที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวมอญมากที่สุดครับรวมถึงคนไทยในภาคใต้ด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็จะเห็นว่าคนไทยภาคกลางกับภาคใต้เนี่ยมี DNA ที่ใกล้ชิดกับคนมอญในขณะที่คนไทยในภาคเหนือนะครับก็จะแทนด้วยสีเขียววงกลมสีเขียวนะครับไม่ใช่ครับวงกลมสีส้มตรงนี้นะครับซึ่งวงกลมสีส้มเนี้ยอันนี้เป็นคนไทยในภาคเหนือนะครับก็จะมีตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับกลุ่มประชากรที่พูดปะหลองจิกนะครับก็คือพูดออสโตรเอเชียติกกลุ่มปะหลองจิกในขณะที่คนไทยในภาคอีสานเนี่ยนะครับก็จะมีตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มคนไทยในภาคเหนือแล้วก็กลุ่มประชากรออสโตรเอเชียติกที่พูดขบุอีกกับกระตุอีกนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าจากผลแรกเนี่ยเราสามารถแยกประชากรหลักๆออกเป็น3กลุ่มนะครับสำหรับประชากรหลักในประเทศไทยนะครับก็คือคนไทยภาคเหนือคนไทยภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานเนี่ยภาคกลางกับภาคใต้เนี่ยคลัสเตอร์อยู่ด้วยกันในขณะที่ภาคเหนือก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งภาคอีสานก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างพันธุกรรมอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถแยกกลุ่มประชากรได้ผลเดียวกับ PCA เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มประชากรที่พูดออสโตรเอเชียติกนะครับในกรอบที่ผมวงด้วยสีแดงเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าชาวมอญนะครับชาวมอญก็จะมีโครงสร้างพันธุกรรมอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามีลักษณะของสีที่แตกต่างจากกลุ่มประชากรออสโตรเอเชียติกที่พูดขมูอีกกับกระตุอีกแล้วก็พูดปะหลองจิกนะครับในขณะที่คนไทยภาคกลางกับภาคใต้เนี่ยนะครับมีโครงสร้างพันธุกรรมก็คือมีสีชมพูที่คล้ายๆกับ DNA ของชาวมอญซึ่งสีชมพูเนี้ยนะครับเป็นสีที่โดดเด่นซึ่งพบในประชากรเอเชียใต้นะครับซึ่งเราจะพบว่าใน DNA ของคนไทยเนี่ยภาคกลางกับภาคใต้เนี่ยจะมีการผสมผสานพันธุกรรมจากอินเดียเข้ามาในขณะที่ DNA ของคนภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยเราจะไม่พบครับแล้วนอกจากความแตกต่างของกลุ่มประชากรออสโตรเอเชียติกแล้วก็กลุ่มประชากรไทยแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถพบความแตกต่างของกลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลม้งเมียนด้วยก็คือม้งกับยาวเนี่ยนะครับ2กลุ่มเนี่ยนะครับแทนด้วยวงสี่เหลี่ยมสีเทาเนี่ยนะครับก็จะพบความแตกต่างนะครับนิดหน่อยจากผลการวิเคราะห์แอดมิเจอร์นะครับแต่ผลอื่นๆเนี่ยก็จะแสดงถึงความแตกต่างของ2กลุ่มนี้ในลำดับต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับโดยที่ถ้าเราเริ่มวิเคราะห์แอดมิเจอร์เพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้เราวิเคราะห์ที่คลัสเตอร์เท่ากับ5เท่ากับ6นะครับต่อมาถ้าเราปล่อยให้คลัสเตอร์มันรันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างของประชากรที่แตกต่างออกมาก็จะเป็นประชากรชาวเขาในประเทศไทยนะครับซึ่งประชากรชาวเขาในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีจากผลเนี่ยนะครับก็จะมีความมีโครงสร้างพันธุกรรมที่แตกต่างจากกลุ่มชาติจากกลุ่มหลักอื่นๆยกตัวอย่างเช่นแตกต่างจากกลุ่มคนเมืองในภาคเหนือแตกต่างจากไทยภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับเราก็จะเห็นว่าจาก2ผลแรกเนี่ยแสดงความแตกต่างพันธุกรรมของประชากรในประเทศไทยมากพอสมควรนะครับต่อมานะครับเราลองพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรโดยการเทสการแชร์เจเนติกดริฟต์ระหว่างประชากรนะครับเราก็จะพบว่าความแตกต่างของประชากรภาคกลางกับประชากรภาคใต้ซึ่งผมใช้ลูกศรสีแดงชี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นประชากรภาคใต้ที่พูดออสโตรเอเชียนก็คือ
ชาวมุสลิมภาคใต้นะครับในขณะที่ชาวมอญแล้วก็ชาวไทยภาคกลางแล้วก็ชาวไทยภาคใต้ที่พูดภาษาใต้นะครับแล้วก็กลุ่มคนไทยภาคกลางอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะมีการแชร์เจเนติกดริฟต์กับประชากรอื่นๆในประเทศไทยน้อยที่สุดแล้วก็จะไปแชร์เจเนติกดริฟต์กับประชากรทางอินเดียเยอะที่สุดครับแล้วนอกจากนั้นพอเราดูการแชร์haplotype ระหว่างประชากรเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มประชากรครับออกเป็น3กลุ่มสำหรับกลุ่มประชากรที่พูดออสโตรเอเชียติกนะครับเหมือนกับผลของPCA แล้วก็ Admixture นะครับโดยดูจากรูปแบบการแชร์ haplotype นะครับส่วนประชากรที่พูดไทยกระไดนะครับเราก็จะพบว่าภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการแชร์haplotype กับกลุ่มใดจาก12ปรรณามากที่สุดนะครับในขณะที่ภาคอีสานของประเทศไทยจะมีการแชร์ haplotype กับกลุ่มประชากรที่พูดออสโตรเอเชียติกในกลุ่มขมุอีกเกือบตุอีกมากที่สุดแล้วก็คนไทยภาคกลางกับคนไทยภาคใต้จะมีการแชร์ haplotype กับชาวอินเดียมากที่สุดนะเราก็จะเห็นว่าความแตกต่างเนี้ยนะครับชัดเจนไม่ว่าเราจะทำเทสไหนก็ตามนะครับเราจะเห็นถึง consistent ของผลนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยภาคเหนือก็จะมีพันธุกรรมอีกแบบนึงคนไทยภาคอีสานก็มีคนพันธุกรรมอีกแบบนึงคนไทยภาคกลางกับภาคใต้ก็มีพันธุกรรมอีกแบบนึงนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังวิเคราะห์IBD sharing นะครับก็เป็นการแชร์haplotype ในกลุ่มประชากรเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าถ้ายิ่งประชากรไหนที่มีการแชร์ haplotype ในกลุ่มประชากรเนี่ยนั่นแสดงถึงการเกิด isolation ของประชากรแล้วก็การเกิด genetic drift ก็คือการเกิดความแตกต่างพันธุกรรมของประชากรซึ่งเราก็จะเห็นว่าประชากรที่มีค่า IBD สูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชากรชาวเขาในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการแบ่งกลุ่มประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราเรียกว่ากลุ่มชาวเขาเนี่ยมีอยู่9กลุ่มนะครับก็คือม้งอูเมียนหรือว่าเย้านะครับกลุ่มกะเหรี่ยงลีซูลาฮูอาคาละวาขมุแล้วก็ถิ่นซึ่งในการศึกษาครั้งนี้นะครับเรามีกลุ่มชาวเขาทั้งหมด8กลุ่มยกเว้นอาคานะครับที่เหลือเนี่ยได้มีการศึกษาในครั้งนี้เราก็จะพบว่าชาวเขาส่วนใหญ่นะครับจะมีการเกิด genetic drift แล้วก็มีการเกิด isolation จากประชากรหลักกลุ่มอื่นๆในประเทศไทยนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเรายังทำการทดสอบนะครับการแชร์อันลิวระหว่างประชากรที่ประชากรไทยที่เราศึกษานะครับกับประชากรเปรียบเทียบกลุ่มอื่นๆนะครับจากทั่วเอเชียนะครับก็คือเราใช้ประชากรอัธยาวจากไต้หวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มดั้งเดิมของไต้หวันนะครับแล้วก็กลุ่มใด72ปันนานะครับคัมโบเดียนจากประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็นาซีนะครับแล้วก็กลุ่มแมวนะครับเราก็พบว่าประชากรในประเทศไทยนะครับที่เราศึกษาเนี่ยนะครับมีการแชร์ลิวกับประชากรอื่นๆเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็สอดคล้องกับผลก่อนหน้านี้ก็คือมีความแตกต่างของกลุ่มตระกูลภาษานะครับโทษนะครับผมไม่สามารถกดสไลด์ไปได้แล้วระยะเวลาหมดแล้วล่ะครับเดี๋ยวฝ่ายเลขาตรวจสอบสักครู่ครับอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ลองดูครับแต่อาจจะรบกวนอาจารย์กระชับเวลาให้อีกสักนิดนึงนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าดีมีข้อมูลสอบถามอาจารย์มาด้วยครับเข้าใจครับแต่ว่าตอนนี้ผมกดสไลด์ไปไม่ได้ สไลด์ไม่ไปครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจารย์ครับพอดีว่าทางทีมงานไม่ได้มีสไลด์สำรองอาจารย์ลองกด stop แชร์ใหม่ก็ไม่โอเคครับ move แล้วครับตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ครับรบกวนอาจารย์เปิดไมค์ด้วยครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้เปิดไมค์นะครับอาจารย์ได้ยินเสียงห้องประชุมไหมครับอ
ครับอาจารย์วิภูครับครับผมครับโอเคโทษทีครับเสียงกลับมาแล้วครับครับผมเดี๋ยวผมจะกระชับนะครับคือจริงๆผลที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลที่แสดงความแตกต่างของคนไทยในแต่ละภาคนะครับโดยสรุปก็คือว่าเราก็จะพบว่าคนไทยภาคกลางคนไทยภาคใต้นะครับแล้วก็ชาวมอญเนี่ยนะครับมี DNA ของกลุ่ม South Asian Admixture เข้ามานะครับแล้วเราก็พบว่าซอร์สของการเกิด Admixture ในคนไทยภาคกลางภาคใต้แล้วก็กลุ่มมอญเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นซอร์สของกลุ่มที่พูดออสโตรเอเชียติกนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อที่เราค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าจริงๆคนไทยภาคกลางเนี่ยภาษาที่เราพูดก็คือภาษาไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องมีความใกล้ชิดกับกลุ่มคนไทยกลุ่มอื่นๆในแต่ว่าผลจากการศึกษา DNA เนี่ยนะครับเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะคอนทราดิกกับเรื่องของภาษาเลยนะครับเพราะว่าคนไทยภาคกลางกับคนไทยภาคใต้เนี่ยมี DNA ที่พูดมี DNA ของกลุ่มประชากรที่พูดออสโตรเอเชียติกนะครับนั่นแสดงถึงการสืบเชื้อสายพันธุกรรมที่แตกต่างกันของคนภาคกลางภาคใต้ที่แตกต่างจากภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็การผสมผสานจากเอเชียใต้นะครับเข้าสู่คนไทยภาคกลางคนไทยภาคใต้เนี่ยเกิดเมื่อประมาณ750ถึง 1,000 ปีนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเดตติ้งจากข้อมูล DNA ของเรานะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของการอพยพของประชากรเนี่ยนะครับมีการอพยพของประชากรมากมายเข้าสู่ประเทศไทยในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดโครงสร้างพันธุกรรมของประชากรที่มีความแตกต่างกันของกลุ่มประชากรในแต่ละภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็จะมีโครงสร้างพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มชาวเขานะครับก็ยังมี DNA ที่ไม่เหมือนกับประชากรหลักด้วยในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นคำถามหรือว่าเป็นข้อมูลที่ผมทิ้งไว้ให้กับโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์นะครับว่าจากผลล่าสุดเนี่ยนะครับที่เราศึกษาจีโนมไวสแกนเนี่ยซึ่งเราได้ข้อมูลตำแหน่ง DNA ประมาณ 500,000 ตำแหน่งแล้วเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย DNA ของคนไทยเนี่ยนะครับมีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของการผสมผสานทางพันธุกรรมมากมายนะครับดังนั้นตัวอย่างที่โครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์จะนำมาใช้เนี่ยนะครับผมว่าเราอาจจะต้องพิจารณาถึงในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับในเรื่องของจีโอกราฟีด้วยนะครับว่ามันจะมีประโยชน์กับโครงการยังไงนะครับซึ่งท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับในรูปนี้นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้งานวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์เชิงมนุษยวิทยานะครับมีความก้าวหน้าในประเทศไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จครับผมขอบคุณครับครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์วิภูด้วยนะครับที่มาช่วยให้ข้อมูลของเราในการประยุกต์ใช้ Genomics Technology นะครับในเชิงของการศึกษาทางด้านมนุษยวิทยานะครับเนื่องจากเวลาเราล่วงเลยมาเยอะมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นช่วงบ่ายต่อผมต้องขออภัยนะครับในส่วนของอาจารย์วิภูแล้วก็อาจจะรบกวนอาจารย์นะครับช่วยรีสปอนส์ในส่วนของคำถามในทางด้านที่เป็นทางด้านช่องแชทบ็อกซ์นะครับซึ่งมีคำถามที่น่าสนใจหลายอันเลยครับอาจจะรบกวนอาจารย์ช่วยเข้าไปให้ความเห็นหรือว่าตอบในแชทสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับครับผมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วิภูด้วยครับครับขอบคุณครับครับเรายังมีวิทยากรอีก3ท่านนะครับที่รอคอยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไปที่วิทยากรท่านที่6เลยนะครับสำหรับวิทยากรท่านที่6นะครับก็จะมายกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในเรื่องของจีโนมิกส์นะครับกับการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลครับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรัญญูชูศรีครับเรียนเชิญอาจารย์สรัญญูครับครับขอบพระคุณทางสวทช.มากนะครับที่ให้โอกาสมาได้แชร์ประสบการณ์ในการใช้จีโนมิกเมดิซีนในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะครับทำไมเราต้องใช้นะฮะเราก็มีปัญหามากมายนะครับจากประสบการณ์ที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะฮะเราใช้จีโนมิกเมดิซีนแก้ไขปัญหาอะไรบ้างแก้ไขปัญหาคือการ identify pathogen นะฮะการที่เราบอกว่าอะไรแบคทีเรียมันมีพวก virulence factor อะไรบ้างนะครับแล้วก็ปัญหาที่สำคัญของการติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลก็คือการดื้อยาปฏิชีวนะ
นอกจากนี้นะครับมันก็การระบาดของแบคทีเรียในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นคลัสเตอร์นะฮะเราก็ต้องเคลียร์ว่ามันเป็นคลัสเตอร์หรือเปล่านะครับนอกจากนี้เรายังเห็นปรากฏการณ์ของการมีอินเตอร์แอคชั่นระหว่างโฮสต์หรือว่าออร์แกนิซึมในตัวโฮสต์กับพาโทเจนที่ทำให้ก่อโรคนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือการtransportable data ไปอย่างที่อื่นนะฮะที่ใช้เราเป็น reference นะครับผมยกตัวอย่างนะฮะสมมุติเราเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราโดนวินิจฉัยว่าเป็นการติดเชื้อในยกตัวอย่างก็คือตัว Acinetobacter baumannii นะครับเมื่อเราวินิจฉัยเนี่ยในโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโดยใช้ biochemical technique ในการวินิจฉัยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราโดนวินิจฉัยว่าเป็นการติดเชื้อในตัว Bacter baumannii เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ใช่ตัวนั้นก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับจากข้อมูลก็คืออาจจะเป็น Acinetobacter calcoaceticus Acinetobacter nosocomialis หรือ Acinetobacter pti ก็ได้นะครับมันมีความแตกต่างยังไงเราพบว่า virulence นะฮะหรือว่าการติดเชื้อนะครับหรือว่า outcomes หลังจากที่มีการติดเชื้อเนี่ยในกลุ่ม Acinetobacter baumannii เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วเราก็ได้พรูฟนะฮะด้านขวาเนี่ยเราก็ได้พรูฟโดยการใช้ฉีดตัว Acinetobacter นะฮะแตกต่างสปีชีส์เข้าไปในหนอน Galleria menorella เนี่ยเราก็พบว่าการตายของหนอนนี่ก็มีความแตกต่างกันนะครับนี่คือสรุปว่าเรามาในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะครับมันมีความสำคัญยังไงนะฮะในแง่การรักษาเราก็รักษาเหมือนกันแหละนะครับนะยาปฏิชีวนะก็ค่อนข้างจะใช้ยาในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าในการอธิบายว่าถ้าเกิดมันเป็นคลัสเตอร์ของการติดเชื้อเนี่ยนะฮะเราต้อง identify ให้มันเป็นเชื้อสปีชีส์เดียวกันที่แน่นอนถึงจะ identify คลัสเตอร์ได้เพราะการเกิดคลัสเตอร์ในแต่ในระยะต่างๆในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบนะฮะต่อคนนะครับต่อทรัพยากรในโรงพยาบาลที่แตกต่างกันไปดังนั้นถ้าเกิดเรา identify สปีชีส์ที่แน่นอนเนี่ยนะฮะมันจะช่วยให้เรามองเห็นผลกระทบของการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างชัดเจนนะครับในรูปเนี่ยเป็นการศึกษาที่เราทำในปี2017นะฮะว่ามีการระบาดของตัว Acinetobacter baumannii นะครับในแต่ละวอร์ดนะฮะแล้วแต่ละตัวก็มี Pulpule gel electrophoresis สมัยนั้นเรายังใช้ Pulpule gel นะฮะในการ identify นะฮะก็เราก็ identify เชื้อได้นะครับแต่เรามาดูนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นเวลาเรา identify เชื้อ Acinetobacter baumannii ในที่เราใช้รักษาคนไข้เนี่ยเรา identify โดย biochemical technique เนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสผิดได้แต่เมื่อเรามาทำ identify cluster เนี่ยเราก็ต้องใช้นะครับสมัยก่อนนะฮะเราก็ใช้ระบบ PCR นะครับ identify ยีนชื่อคือ BLA Oxa 51นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีเนี่ยเราก็ assume ว่าเป็น Acinetobacter baumannii นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยมันก็อาจจะเป็น Acinetobacter baumannii หรืออาจจะเป็น species อื่นก็ได้นะครับเราก็ต้องอาศัยตอนนั้นเราใช้ยีน RPOB gene sequencing นะครับในการที่ identify ตัวพาโทเจนนะครับว่าจะเป็น Acinetobacter baumannii Calcoaceticus pti หรือว่า Nosocomialis นะครับนะมันก็มีข้อจำกัดนะฮะมีข้อจำกัดที่เราโดนถามมาอยู่เรื่อยๆนะฮะในเวลาเราจะเจอคำถามจาก reviewer ของ journal เนี่ยว่าเฮ้ยจริงๆเราเชื่อใจแค่ไหนว่า Acinetobacter Calcoaceticus หรือว่าเป็น Nosocomialis หรือ pti เนี่ยมันอาจจะมียีน BLA Oxa 51ก็ได้นะฮะแล้วก็ถามว่าความน่าเชื่อถือของ RPOB gene เนี่ยยีนเล็กๆเนี่ย sequencing เนี่ยมันน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการ identify species เนี่ยโดยการใช้ genomics analysis เนี่ยมันก็โดน challenge นะฮะโดยสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันก็คือเรามี MALDI-TOF เนี่ยก็คือเป็นการ identify อีกวิธีนึงเลยนะฮะก็เป็น challenge กันนะฮะดูแล้วมาดีท็อปเนี่ยค่อนข้างจะแมชมากกว่าไอการใช้จีโนมิกแอนาลิซิสในการวินิจฉัยสปีชีนะครับตรงนี้ก็ยังไงก็ต้องมีการเชลเลนกันต่อไปเพราะมาดีท็อปเนี่ยก็เป็นการรวบรวม Data นะครับถ้าเกิดเป็นสปีชีใหม่เนี่ยตัวจีโนมิกแอนาลิซิสน่าจะดีกว่าถ้าเกิดเป็นสปีชีเดิมๆเนี่ยตัวมาดีท็อปเนี่ยก็ค่อนข้างจะ applicable นะฮะหรือ practical มากกว่านะครับต่อไปนะฮะเรื่องต่อไปที่เราก็ดูก็คือเรื่อง virulence factor นะครับเราดูนะฮะเมื่อกี้ได้พูดแล้วกราฟเมื่อกี้ได้โชว์มาแล้วนะฮะในการศึกษาที่เราทำในปี2014เนี่ยตรงเราเปรียบเทียบ Calcoaceticus baumannii PTI และ Nosocomialis เนี่ยเราก็เห็นนะมันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับในกรณีที่เป็น Acinetobacter baumannii ที่มัน susceptible ต่อตัว carbapenem กับ resistant ต่อตัว carbapenem มันก็จะมีความแตกต่างนะฮะเราดูว่ากราฟมันจะแยกออกจากกันนิดนึง
ในการเราที่ฉีดเข้าไปในหนอนกาลาเรียแมนเนเรล่าเนี่ยนะฮะดังนั้นมันก็ต้องมีแฟกเตอร์อื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการดื้อยาปฏิชีวนะที่ส่งผลต่อการรอดชีวิตของหนอนซึ่งอาจจะส่งผลต่อการรอดชีวิตของคนไข้ที่ติดเชื้อเหล่านี้ด้วยนะครับตรงนี้เราเห็นละนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าไวรูเลนแฟกเตอร์อะไรบ้างนะฮะนี่เป็นการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอกนะครับของผมที่ว่าทำเนี่ยนะฮะเขาก็ดูนะฮะลักษณะใช้ตัวโฮจีโนมซีเควนซิ่งของตัวอาร์เซนิโตแบคเตอร์บูมานีก็ช่วยตอบคำถามนะฮะเพราะนอกจากว่ามันจะมีไวรูเลนแฟกเตอร์ซึ่งอาจจะถ้าเราไปเทสในอินวิทโรสตัดดี้เนี่ยคงจะต้องใช้เงินมากมายนะฮะในการเพาะเลี้ยงเซลล์นะครับในการดูว่าเซลล์นี้รอดชีวิตหรือเปล่านะฮะหรือว่าการทำในหนอนกาลาเรียก็ต้องใช้งบประมาณมากมายแต่ถ้าเกิดเราทำโพจีโนมเนี่ยเราเห็นหมดเลยนะฮะว่ามียีนที่ responsible ต่อตัว virulence factor อะไรบ้างนะครับเช่น ion uptake นะฮะ immune invasion นะครับหรือว่าการสร้าง biofilm นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ส่งผลต่อการรอดชีวิตของหนอนที่ทำการติดเชื้อหรือในกรณีผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อชนิดนี้นะครับตรงนี้ตัว genomic analysis จะช่วยเราได้โดยไม่จำเป็นต้องทำ in vitro study ครับต่อไปนะครับพูดไปถึงเรื่อง antimicrobial resistance profile อันนี้เป็นการศึกษานะครับเชื้อCapsula pneumoniae นะฮะ E. coli นะครับที่อยู่ใน3จังหวัดก็6จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะก็เราพบว่าในแต่ละ species เนี่ยนะครับมันก็มียีนที่ responsible ต่อการ resistance ต่อตัว carbapenem เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ pattern เนี่ยก็ดูค่อนข้างจะหลากหลายนะครับบางส่วนก็มีเป็นยีนที่ชื่อว่า TEM มั่ง NDM1 มั่งHHV มั่งนะครับ BRA octa 48บ้างนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็พบว่าเอ๊ะมันมีแพทเทิร์นที่หลากหลายถ้าเกิดว่าเราใช้เทสวิธีธรรมดาในเมื่อเราเจอแบคทีเรียตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็ต้องใช้ตัว PCR เทคนิคในการ identify ก็ต้องใช้โพรบต้องใช้ตัวโพรบหลายๆโพรบนะฮะแล้วก็โพรบเราก็เลือกไม่ถูกกันเพราะแพทเทิร์นมันไม่มีแพทเทิร์นที่แน่นอนนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากการทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกที่ใช้ตัวโฮจีโนมเนี่ยเราก็สามารถ identify ตัว species ได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับจาก BLA เราจะเห็น BLA oxa แต่ละชนิดนะฮะทั้ง23 58 64 66นะฮะซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะ most common นะครับในการที่ responsible ต่อตัวการดื้อยาปฏิชีวนะในกลุ่มคาร์บาพินัมหรือในกลุ่มเบต้าแลคแทมนะฮะตรงนี้มันก็จะมาเซิร์ฟเราได้นะครับต่อไปนะครับผมยกตัวอย่างมันมีเปเปอร์ออกมานะครับบริษัทยานำยาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพลาโซไมซินนะครับเป็นยาอะมิโนไกโคไซด์ตัวใหม่นะครับซึ่งตีพิมพ์แล้วนะในวารสาร New England Journal เนี่ยบอกว่ามีความสำเร็จในการรักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะค่อนข้างจะดีนะครับผมต้องกลับไปดูลักษณะเบสิกของตัวอะมิโนไกโคไซด์ก่อนอะมิโนไกโคไซด์เป็นยาปฏิชีวนะที่ทำหน้าที่ในการอินฮิบิตนะฮะตัว 30S ไรโบโซมของตัวแบคทีเรียมันจะไปบายดิ้งตรงบริเวณแอมิโนแอซิลบายดิ้งไซต์โดยอาศัยหมู่ต่างๆในการบายดิ้งนะฮะหมู่ต่างๆในการบายดิ้งตรงนี้เนี่ยนะครับแบคทีเรียมันจะสร้างสารเคมีขึ้นมาเราเรียกว่าอะมิโนไกโคไซด์โมดิฟายดิ้งเอนไซม์ในการทำลายหมู่บายดิ้งนะฮะกับตัว 30S ไรโบโซมของแบคทีเรียนะครับเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเชื้อแถวบ้านของเราเนี่ยนะครับมันจะซัสเซปติเบิลต่อตัวพลาโซไมซินหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ส่งยาพลาโซไมซินมานะครับถ้าเกิดเราไม่มียาพลาโซไมซินเราก็เทสไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราควรจะต้องมีอะไรที่สามารถทำนายได้นะครับการศึกษานะครับเราก็ศึกษาตัวนะฮะตัวsequencing นะฮะเราก็พบว่าตัวมียีนที่ responsible ต่อตัวการ resistance ของยาอะมิโนไกโคไซด์โดยการสร้างตัวอะมิโนไกโคไซด์ modifying enzyme เนี่ยในอาร์เซนิโตแบคเตอร์ของเราเนี่ยก็ค่อนข้างเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วเรายัง identify enzyme ที่มัน lysis ตัวพลาโซไมซินได้ดังนั้นจากการศึกษาของเราเราก็คิดว่าเฮ้ยการเอาตัวพลาโซไมซินเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลของเราหรือว่าในเซตติ้งของเราเนี่ยดูเหมือนน่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะฮะเพราะมันมียีนที่ responsible ต่อทั้งที่เราไม่มียาพลาโซไมซินอยู่ในมือเลยแล้วเราก็คิดว่าโอกาสที่จะมีประโยชน์ในการเอาพลาโซไมซินมาใช้ก็ค่อนข้างจะน้อยจาก data ของเรานะครับผมยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับยกตัวอย่างตอนนั้นเราตอนทำศึกษานะฮะตัว Acinetobacter bumanii เนี่ยในสิ่งในจากคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ในโรงพยาบาลเนี่ยเราพบว่านะครับตัว susceptible นะครับ
ของตัวยาปฏิชีวนะที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือตัวคอลิสตินนะครับแล้วก็ตัวไทกี้ไซคินเนี่ยมันยัง 100% susceptible นะครับนะฮะเราเป็นยาหลักที่เราใช้นะครับตัวคอลิสตินนะครับบรรทัดสุดท้าย2บรรทัดสุดท้ายในการศึกษาเราในปี2014แล้วก็2019เนี่ยเราพบว่าตัวคอลิสตินกับตัวไทกี้ไซคินเนี่ยยังค่อนข้างจะ susceptible 100% นะครับแต่นะจากการศึกษาที่เราทำโฮจีโนมเราเจออะไรเราเจอนะครับดูตรงบริเวณที่เป็นเต็ดเอนยีนนะฮะนะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีรีซิสแตนต์ไม่ครับมีรีซิสแตนต์ยีนเนี่ยคอนเทนนะครับอยู่ในตัวโครโมโซมของตัวเซนเนตโตแบคเตอร์ในเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ตอนนั้นเราไม่เจอรีซิสแตนต์เป็นไปได้ก็คือว่ามันอาจจะไม่เอ็กซ์เพรสชันนั่นคือคำอธิบายที่หนึ่งข้อสองก็คือว่าในปีปัจจุบันเนี่ยก็คือมียีนตัวที่รีซิสแตนต์เพิ่มมากขึ้นยังไงตรงนี้ต้องอินเวสติเกชันต่อไปตรงนั้นเป็นการทำนายเลยเพราะว่าเราใช้โคลิสตินกับไทกี้ไซคินเยอะนะครับในการรักษาตัวคาปาพินัมรีซิสแตนต์อะเซนิโตแบคเตอร์บูมานีเมื่อเราใช้เยอะมันก็เป็นแอนติไบโอติกเพรสเชอร์เยอะนะครับสิ่งที่เราเจออะไรนะครับสิ่งที่เราเจอครั้งแรกตอนในการศึกษาของเราก็เจอว่ามียีนที่รีซิสแตนต์อยู่เยอะการศึกษาในถัดมานะครับเราตอนนี้อยู่ระหว่างการตีพิมพ์นะฮะก็คือเราพบว่ารีซิสแตนต์นะครับเรทของตัวโคลิสตินกับไทกี้ไซคินเนี่ยมันไม่100%ละมันจะเริ่มเป็น 98% 97% นะครับตรงนี้มันเกิดจากการที่ว่าเราสามารถจะทำนายได้จากข้อมูลเราที่เก็บมาตั้งแต่ตอนปี2022ตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนก่อน2022นะเราตีพิมพ์ใน2022เนี่ยเราสามารถ predict ได้นะครับว่ามันมีโอกาสที่จะ resistant ได้นะครับต่อไปนะครับเราจะ move ไปตรงที่ cluster pattern clarification นะครับในปี2017เนี่ยเราได้ทำการศึกษาคลัสเตอร์นะครับของตัวอะเซนิโตแบคเตอร์บูมานีนะครับเราจะเห็นลักษณะตัวคลัสเตอร์นะครับเวลาเราไอเดนติฟายคลัสเตอร์เนี่ยเราก็จะไอเดนติฟายตัว first date ของ appearance แล้วก็ last date ของ appearance แล้วก็ number ของจำนวน species หรือ strain ในแต่ละคลัสเตอร์ duration ในแต่ละคลัสเตอร์ผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าเช่นในคลัสเตอร์ที่คลัสเตอร์ที่13 10 11 12เนี่ยมีการ emerge ขึ้นในเวลาพร้อมๆกันนะฮะในแต่ละหอผู้ป่วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการสงสัยเพราะเราว่าการติดเชื้อแต่ละอย่างนี่มันก็ต้องอาศัย incubation period นะฮะเอ๊ะแต่มันจะเกิดการติดเชื้อพร้อมกันเลยเนี่ยเชื้อมันไม่ได้ล่องลอยไปในอากาศแล้วก็ไปติดคนนู้นคนนี้นะครับแล้วแต่ละวอร์ดก็อยู่ห่างไกลนะฮะเราจำเป็นจะต้อง clarify ว่า pattern ของคลัสเตอร์ที่มันเกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรนะครับเราใช้ profile gel Electrophoresis ในการ identify เราแค่บอกมันเหมือนกันแต่เราไม่ได้บอกว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังนะครับตรงนี้เป็นข้อจำกัดของตัว Pulse Field Gel Electrophoresis ที่เราใช้ในอดีตนะฮะปัจจุบันก็มีวิธีหลายอย่างนะครับตัว Whole Genome Sequence นะฮะก็ได้ตรงมาว่านี่ก็ได้นะครับในการ identify ตัว time course นะฮะของการระบาดของแต่ละคลัสเตอร์ของการติดเชื้อนะครับว่าอะไรเป็นตัวที่1อะไรตัวที่เป็น transmit ต่อไปซึ่งเราจะได้วางโพลิซีในการป้องกันการติดเชื้อในแต่โรงพยาบาลในแต่ละสถานที่ได้ถูกต้องนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราไอเดนติฟายมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่จากจีโนมิกแอนาลิซิสเนี่ยมันเริ่มต้นที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วมันก็ต้องทรานสมิทผ่านโฟมไมใดๆก็ตามซึ่งแพทย์พยาบาลนะฮะเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดอาจจะเป็นโฟมไมที่สำคัญอาจจะเป็นเวกเตอร์ที่สำคัญในการที่เราไอเดนติฟายตัวที่นำพาการติดเชื้อแบคทีเรียข้ามวอร์ดได้นะครับนะฮะนี่ก็คืออีกอันนึงก็คือ cluster pattern classification นะครับสมัยก่อนนะครับเราใช้ classify โดยใช้เป็น MLST นะครับ multi locus sequencing นะฮะเราก็ต้องอาศัยยีนต่างๆถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยผมพยายามเขียนเลขมาจริงๆนะเลขตัวเนี้ยมันก็เป็นไม่มี pattern ที่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยหรือว่ามันอาจจะมี pattern ก็ได้แต่ว่า by group คือโดยตาเปล่าเนี่ยเราจะไม่เห็น pattern ที่ชัดเจนนะฮะดังนั้นเนี่ยการกระจัดกระจายเนี่ยถ้าเกิดเรา define แต่ละคลัสเตอร์เข้าไปเนี่ยเราเห็นการกระจัดกระจายเนี่ยทั่วไปแล้วเราจะไม่เห็นลักษณะแพทเทิร์นของการ transmission ของตัวเชื้อแบคทีเรียตัวนั้นได้นะครับนี่คือเป็นข้อจำกัดของการใช้ในวิธีในเวลาแบบเก่านะครับต่อไปผมจะ move ไปถึงตรง host pathogen interaction นะครับผมยกตัวอย่างการศึกษาในปี2018นะครับเราทำการศึกษาในคนไข้ที่มีการติดเชื้อตัว Acinetobacter bumaniในเยื่อหุ้มสมองหลังจากการผ่าตัดนะฮะและในปี2019เราทำการติดเชื้อ Acinetobacter bumanii ในช่องท้องหลังจากการผ่าตัดเราพบว่าปกติถ้าเกิดเรา empirical ยาที่ appropriate นะครับมันจะ associate กับการที่มี mortality ที่ลดลงนะฮะแต่จาก2การศึกษาเนี่ยเราได้
analyze โดยเป็นตัวที่เป็น multivariate analysis เนี่ยเราก็พบว่าการที่เรา appropriate empirical antibiotic นะฮะในที่นี้ก็อาจจะเป็นในโคลิสตินหรือว่าไทกิไซคินก็ตามที่ได้กล่าวเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันไม่ associate กับการที่มี mortality rate ที่ลดลงอธิบายได้ยังไงบ้างหนึ่งอธิบายจากตัว pharmacokinetic นะฮะของยาที่มันอาจจะไม่ penetration เข้าไปสู่ในสมองหรือว่าในช่องท้องข้อที่2 อธิบายอาจจะมาจากตัว host pathogen interaction หรืออาจจะมาจาก host factor ที่สำคัญนะครับซึ่งเกี่ยวกับ immune system ที่สำคัญที่ responsible ต่อตัวแบคทีเรียชนิดนี้ในคนที่แตกต่างกันนะฮะ human genome analysis จึงมีความสำคัญในการ identify นะครับเพราะเรารู้แล้วว่าตัว host factor เนี่ยมันประกอบด้วยหลายๆ mechanism นะฮะในการที่ responsible ต่อตัวการติดเชื้อนะครับซึ่งการติดเชื้อแต่ละต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัว host factor ที่แตกต่างกัน host factor ที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะเราจะมา analyze เพียงบางตัวหรือว่ารายตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะ B cell T cell หรือ antibody นะฮะหรือ response ต่อตัว T cell ต่อตัว pathogen เนี่ยอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะ human genome นะฮะน่าจะเป็นตัวคำตอบได้นะครับแล้วเราก็มาดูนะครับนะเรามาดูนอกจากนี้นะครับเราก็มาดูว่าเอ๊ะเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่างที่มีสปีชีส์เดียวกันแอนตี้ไมโครเบียลซัสเซปติบิลิตี้เดียวกันอาจจะมีไวรูเลนซ์แฟกเตอร์ที่แตกต่างกันได้เช่นไบโอฟิลฟอร์เมชันอิมมูนอีเวชันนะฮะหรือว่าไอออนอัพเทคเนี่ยที่แตกต่างกันซึ่งมันจะส่งผลต่อการเซอร์ไวของตัวแบคทีเรียในร่างกายของมนุษย์นะฮะซึ่งส่งผลในปฏิภาพผกผันต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วยต่อไปนะครับสิ่งที่เราเจออีกอันนึงอันนี้พูดไปแล้วพูดไปแล้วก็คือตัวโฮสต์แฟกเตอร์ที่สำคัญนะเป็น HLA หรือว่าการสร้างไซโตไคน์นะครับเช่นอินเตอร์ลิวคิน6อินเตอร์ลิวคิน8หรือว่าอินเตอร์ลิวคิน10ที่ responsible ต่อตัวแบคทีเรียที่มีการติดเชื้อซึ่งมันจะส่งผลต่อการรอดชีวิตของตัวแบคทีเรียและส่งผลปฏิภาคผกผันต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วยนะครับสิ่งที่เรา finding ที่เราเจออะไรนะฮะตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญนิดนึงเราเจอว่านะครับในปี2014เราบอกว่าเราก็ได้ศึกษาว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยานะครับในที่นี้ก็คือตัว Acinetobacter baumannii นะฮะเราพบว่าเมื่อเราเอ็กซ์โพสยาปฏิชีวนะในกลุ่มฟูโรควินาโลนนะครับมากกว่า3วันจะทำให้เกิดการอิมเมอร์เจนซ์ของตัว Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาคาร์บาพิเนมนะฮะหรือการเอ็กซ์โพสต่อออกซิอะมิโนเซฟาโลสปอรินเช่นเซฟไตรแอคโซนเซฟโฟแท็กซีนมากกว่า3วันมันจะสัมพันธ์กับการอิมเมอร์เจนซ์ของตัวแบคทีเรียชนิดนี้ในขณะที่เราเอ็กซ์โพสตัวคาร์บาพิเนมเพียงแค่ 1-3 วันก็ทำให้เกิดอิมเมอร์เจนซ์ได้นะครับซึ่งในกรณีที่ป้ายสีเหลืองไว้ตรงคาร์บาพิเนมเนี่ยถามว่ามันไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอาเซนิโตแบคเตอร์บูมานีที่ซัสเซปติเบิลต่อตัวคาร์บาพิเนมเมื่อเอ็กซ์โพสต่อตัวคาร์บาพิเนมตัวซัสเซปติเบิลสเตรนก็จะลดลงนะฮะตัวรีสิสแตนซ์สเตรนก็จะเพิ่มมากขึ้นมันก็มีการติดเชื้อของตัวรีสิสแตนซ์สเตรนได้แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่าการเอ็กซ์โพสต่อตัวโฟโลควินาโลนซึ่งซัสเซปติบิลิตี้มันต่ำนะฮะหรืออะตัวเซฟาโลสปอรินเช่นตัวเซฟไตรแอคโซนหรือเซฟโฟแท็กซีนซึ่งซัสเซปติบิลิตี้มันต่ำมากเลยเนี่ยนะฮะทำไมมันแอสโซซิเอทกับการติดเชื้อที่เป็นคาร์บาพิเนมรีซิสแตนต์อาเซนิโตแบคเตอร์นะครับนี่ฮะนี่คือผลซัสเซปติบิลิตี้ที่เราทำในช่วงเวลานั้นพบว่ามันไม่ค่อยเซนกับตัวฟูโรควินาโลนหรือตัวที่เป็นตัวเซฟาโลสปอรินสิ่งที่เกิดขึ้นเราอธิบายว่าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเราอธิบายว่าตัวอาเซนิโตแบคเตอร์บูมานีที่มันดื้อต่อยาปฏิชีวนะนั้นมันอาจจะโดนนำพานะครับโดยตัวแบคทีเรียที่โดนอิราดิเคทไปนะฮะแบคทีเรียที่โดนอิราดิเคทอาจจะเป็นแบคทีเรียในลำไส้ในทางเดินหายใจหรือว่าในทางเดินปัสสาวะนะครับแบคทีเรียที่โดนอิราดิเคทไปแล้วมีแบคทีเรียที่เหลืออยู่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาเซนิโตแบคเตอร์อาจจะเป็นเอนเทโรแบคทีเรียซีอาจจะเป็นเคปเซล่านิโมเนอีหรือตัวอีคอลไลก็ตามแต่บังเอิญอีคอลไลหรือเคปเซล่าที่มีการเซอร์ไวเนี่ยนะฮะมันจะคอนเทนยีนที่รีสิสแตนต์นะฮะแล้วมันก็จะมีพลาสมิดตัวไซเนตโตแบคเตอร์เป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งที่มันสามารถรับพลาสมิดได้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะจากการศึกษาของนักศึกษาเราเนี่ยเราก็พบว่าตัวพลาสมิดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเรามี insertion sequence นะครับที่อยู่ในตัวจีโนมของตัวไซเนตโตแบคเตอร์ที่เราไอโซเลตได้ที่มันรีสิสแตนต์ต่อตัวคาร์บาพิเนมเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยมันเป็น interaction ระหว่างตัวไซเนตโตแบคเตอร์ที่อยู่ในร่างกายเรากับไมโครไบโอไบโอไบโอต้าที่อยู่ในทางเดินอาหาร
นะฮะหรืออาจจะเป็นตัวที่เป็น Enterobacteriaceae ก็ตามที่อยู่ในทางเดินอาหารทางเดินหายใจหรือทางเดินปัสสาวะนะครับนอกจากนี้นะฮะอีกแง่มุมหนึ่งที่เราใช้Genomic Medicineก็คือ Transportable Data เราเมื่อสมัยก่อนนะในปี2017เนี่ยเรายังไม่มี Whole Genome เนี่ยเราก็ใช้ตัว MLST แล้วเรา Identify Suspect ความเหมือนของตัว ST ตัวยีนต่างๆนะฮะก็เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นก็คืออาจจะเหมือนกับที่เคยรายงานมาในประเทศจีนนะครับแต่สิ่งที่เราสนใจก็คือว่าในตัวสเตรนที่4เนี่ยนะฮะมันก็เคยรายงานประเทศไทยหรือสเตรนที่9เคยรายงานในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่ามีการทรานสมิชชั่นหรือว่ามีการติดเชื้อนะครับอาจจะเป็นข้ามนะฮะเพราะพวกนี้ส่วนมากจะรายงานจากในกรุงเทพนะฮะซึ่งการที่เหมือนกับเราเนี่ยมันก็ต้องมี chain of transmissioninvestigation ของ chain of transmission นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยตัว genomic medicine ในการ define นะครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะ compare นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้อง compare อยู่ในเฉพาะในกรุงเทพก็ได้เราอาจจะ compare data เนี่ยได้จากที่เขา register เข้าไปในทั่วโลกจากข้อมูลที่เราสามารถ access ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยการ transportable data จึงเป็นข้อเด่นของ genomic medicine ของเรานะฮะที่จะทำให้เรา compare data กับ data ที่โดน register มาจากทั่วโลกได้ครับนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณอาจารย์สรัญญูด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี genomics ซึ่งมาช่วยในการแก้ปัญหานะครับโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับอาจารย์ก็ได้แจ้งให้เราได้ทราบกันนะครับอาจารย์ครับมีข้อสอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุมนะครับเดี๋ยวนะครับ อย่างตอนนี้นะครับอยากจะทราบว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมีนโยบายในการใช้ข้อมูลจีโนมเพื่อประกอบการรักษาหรือยังครับเช่นถ้าเกิดบอกว่ามีการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มโนโซโคเมียลเนี่ยสามารถที่จะบอกยาที่จะใช้ได้เลยหรือไม่ครับหรือว่าดูในเรื่องของการดื้อยาได้ยังไงบ้างครับคือเนื่องจากในปัจจุบันของเราเนี่ยยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยเรายังมี biochemical technique ในการที่ identify ได้นะฮะแต่ว่าจากที่ว่าตอนที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้ข้อมูลในตรง whole genome ในการ define ว่าเราจะเอายาตัวไหนที่ไม่อยู่ในโรงพยาบาลของเราซึ่งหมายความว่าเราก็ไม่มี distaste ไม่มีสารเคมีที่มาเทสได้นะปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังไม่ได้ใช้นะฮะแต่นะครับเราก็เอามาใช้ในการพยากรณ์ว่าเราจะเอายาตัวไหนเข้าเราจะไม่เอายาตัวไหนเข้านะฮะแต่ใน practical เนี่ยก็ยังใช้ biochemical technique นะฮะในการ define แต่เมืองนอกเนี่ยใช้ whole genome ในการ define หมดเลยนะครับเพราะบางตัวต้องเข้าใจว่าบางตัวเนี่ยมันเราพบยีนที่มี resistance นะฮะแต่ว่าคนไข้จากใน isolate ใน in vitro study มันไม่ resistance นะครับเราเรียกมันว่าเป็นตัวมันยังไม่มี expression การ expression ก็คือการ expose ต่อยาปฏิชีวนะชนิดนั้นๆไปดังนั้นมันก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ควรจะใช้นะครับเพราะมันก็จะเกิด expression มันก็จะเกิด failure of treatment ระหว่างการรักษาในกรณีที่มันมียีนดื้อยาอยู่นะฮะตรงนี้ก็มีความสำคัญส่วนอันนึงก็คือความที่เรามี applicable ก็คือในกรณีในยาฟูโรควินอโลนนะฮะเราพบว่าถ้าเกิดมันมียีนดื้อยาอยู่แล้วต่อให้มัน susceptible โอกาสที่จะ failure of treatment ระหว่างการรักษาเราก็มีเราเรียกมันว่า hidden resistance หรือว่าเราเรียก phantom manis นะครับเป็นคำเรียกเล่นๆนะฮะตรงนี้เราก็ไม่อาจจะใช้นะครับอาจจะต้องใช้ชิปไปในกลุ่มอื่นนะฮะเช่นตัวเซฟโลสปอรินหรือว่าเบต้าแลคแทนกลุ่มอื่นมากกว่าตัวฟูโรควินอโลนนะครับที่มีแอพพลิเคเบิลครับผมขอบคุณครับงั้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สรัญญูมากนะครับครับผมขออนุญาตไปที่วิทยากรท่านที่7ครับสำหรับวิทยากรท่านที่7นะครับก็จะมาบรรยายในหัวข้อนะครับเพื่อให้เห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์นะครับในกลุ่มของโรคติดเชื้ออื่นๆนะครับสำหรับวิทยากรของเรานะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านโรคติดเชื้อในเด็กนะครับแล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์หญิงดีเด่นในงานวิจัยโควิด-19 นะครับในงาน Royal Women in Science นะครับขอต้อนรับอาจารย์อรุณีทิติทยานนท์ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อรุณีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เชิญมาพูดได้ยินชัดเจนนะคะชัดเจนดีครับอาจารย์ครับค่ะงั้นเราไปเร็วนี้ค่ะงั้นไปเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหิวข้าวกัน
นะคะเราคงพูดถึงแบ็กกราวด์อะไรนิดหน่อยนะคะเรื่องพูดถึงเมตาจีโนมิกส์ในคลินิคอลแดกโนซิสนะคะคงพูดถึงโควิด -19 หรือแบบโรของจีโนมิกต่างๆแล้วสุดท้ายเราอาจจะพูดงานวิจัยของเราที่เริ่มทำไปบ้างจำนวนหนึ่งค่ะโอเคคือไม่ว่าจะยังไงนะคะในสตัดดี้ใดๆคาดการณ์ใดๆในประเทศไทยเนี่ยเป็นฮอตสปอตนะคะต้องยอมรับความจริงเราเป็นหนึ่งในฮอตสปอตของ emerging disease นะคะโดยเฉพาะ emerging disease ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่มีโควิดเป็นแพนเดมิกหรือเป็น emerging disease โรคสุดท้ายเราคงมีอีกหลายโรคต่อไปมันมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมีความพร้อมนะคะแล้วก็ด้วยวิวัฒนาการต่างๆเนี่ยเราคงตัวเองก็แน่ใจว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยน approach หลายอย่างนะคะว่าเพราะเราเห็นแล้วว่าในรอบเนี้ยนะคะเราก็ไม่สามารถ predict ก่อนว่าไอ้ตัวนี้มันจะรุนแรงนะคะหักปากกาเซียนไวรัสทั่วโลกเลยดีกว่านะคะไม่มีใครคาดหรอกว่ามันจะขนาดนี้เรื่องเลยมาจากปีที่3แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆเราอาจจะต้องหาวิธีใหม่ในการ approach เรื่องของ diagnosis เรื่องของการ monitor surveillance ต่างๆนะคะในเรื่องของโรคระบาดนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการพยายามใช้ metagenomics สำหรับ clinical diagnosis เนี่ยมาเราเรียกว่าเป็น10ปีแล้วนะคะแต่ว่าปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเอามาใช้ในทางคลินิกจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อจำกัดอย่างมากนะคะว่ามันไม่ได้ใช้ง่ายใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุกระทั่งปัจจุบันเนี่ย approach ที่เราใช้เอาจีโนมิกมาใช้ในแง่ของแดกของซิสเนี่ยก็ยังใช้ในอะไรที่จำกัดมากส่วนใหญ่ก็จะใช้ในซินโดรมที่เราหาไม่เจอด้วยรูทีนนะคะว่ามันเกิดจากเชื้ออะไรเราสงสัยว่าเป็นจากน่าจะเป็นโรคติดเชื้อมั้งเราพยายามใช้ approach metagenomics เนี่ยเข้าไปจับนะคะและณปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะโดยเฉพาะในการหาพวก outbreak detection นะคะเวลาที่มีคลัสเตอร์ของโรคต่างๆแล้วอยู่ๆเราไม่รู้อะว่าเป็นจากอะไรหาไม่เจอนิวโมเนียเป็นคลัสเตอร์เลยหรือมีเซปซิสเป็นคลัสเตอร์เลยเราหาไม่เจอคัลเจอร์ก็ไม่ขึ้นอันเนี้ยก็จะมีที่ใช้ค่อนข้างเยอะและที่ผ่านมาเนี้ยก็ใช้ได้ค่อนข้างดีประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในพวกกลุ่มไวรัสใหม่ๆทั้งหลายนะคะแล้วก็ approach เนี้ยก็ช่วยเราได้มาหลายรอบแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ดีก็อย่างที่วิทยากรท่านที่แล้วพูดนะคะว่าจริงๆเราก็เอามันมาใช้จีโนมิกsequencing ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะ metagenomics เนี่ยก็ถูกเอามาใช้เยอะขึ้นมากเลยนะคะในเรื่องของการดูด้วย antibiotic resistance prediction ต่างๆเรื่องของ antiviral resistance นะคะแล้วก็เรื่องของการดีเทอร์มินพวก virulence factor ต่างๆในพวกโปรคาริโอตแบบแบคทีเรียนะหรือว่าพวกยูคาริโอตหลายๆตัวมาเรียหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะได้ใช้มันเยอะขึ้นต้องขอบคุณว่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยทุกอย่างมันถูกลงมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสที่จะเอามาใช้เนี่ยมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในแง่ของการรักษาเนี่ยเราเริ่มมี approachนอกจากเรื่องของ pathogen detection เนี่ยในเรื่องของการดูว่าดื้อยาไม่ดื้อยาเราจะเลือกใช้ยาตัวไหนในเรื่องการแยกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียนะนะอันนี้ก็เริ่มมีการเอามาใช้นะคะตัดสินใจที่จะให้หรือไม่ให้ที่ไปติดต่ออันนี้เราก็เอาจีโนม approach มาใช้เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ global health surveillance measurement อะไรต่างๆเนี่ยเราใช้จีโนมิกส์เมตาจีโนมิกส์มากขึ้นอย่างมหาศาลนะคะและแน่นอนนะคะสำหรับการระบาดของโควิด -19 รอบนี้ตัวเองก็คิดว่าจีโนมิกส์เนี่ยเป็นพระเอกเลยนะคะเป็นดาวเลยนะคือเราได้เห็นการใช้จีโนมิกส์ในโรคติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยแบบในทุกๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ identification ได้ไหมคะว่าใช่ไม่ใช่นะเอามา diagnosis เอามา monitor ว่า source มันน่าจะมาจากไหนนะคลัสเตอร์นี้เนี่ย source มาจากที่เดียวกันหรือเปล่าการเข้ามาของเดลต้าในประเทศไทยเข้ามากี่รอบนะคะเข้าแล้วเข้าอีกหลายรอบนี่ว่าอะไรเงี้ยเป็นคนละ AY เป็นคนละ sub lineage นี่นาอะไรเงี้ยนะคะหรือการเข้าใจ
แวร์เหรียญต่างๆของโควิดซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการ escape วัคซีนพีริกได้ตั้งแต่ก่อนทำ neutralization test เลยนะว่าโอ้โหมิวเต็ดโอไมครอนหน้าตาแบบนี้มิวเต็ดในรีเซปเตอร์ binding domain เยอะขนาดนี้โอ้โหแบบว่าไม่ว่าใครมองไปก็โอ้ไม่รอดหรอกก็จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีโนมิกมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆกับโควิด-19รวมถึงการดีไซน์นะคะพัฒนาวัคซีนใหม่ๆอันนี้ก็ใช้จีโนมิก approach การ blast ว่ามีตำแหน่งไหนในที่มัน conserve เราจะหา universal COVID-19 วัคซีนได้ไหมอันนี้เราก็ใช้จีโนมิกมาช่วยอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้มันในเรื่องของแอคโนซิสอะไรต่างๆค่ะคอนเซิร์ฟรีเจนอะไรเงี้ยคือเราใช้มันเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าหลังจากโควิด -19 แพนดิมิกรอบเนี้ยเราก็ปรับเปลี่ยนโฉมหน้าในทุกๆเรื่องนะคะไปอย่างมากมายนะคะของจำนวนมากที่เราบอกเอ้ยได้ลองนี่นั่นเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างทำได้ทำง่ายนะคะเพราะฉะนั้นตัวเองก็มองว่าสำหรับฟิลโรคติดเชื้อแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเปิดประตูทำให้ผู้คนเนี่ยยอมรับและเข้าใจเทคโนโลยีจีโนมิกส์เนี่ยมากขึ้นอย่างมากนะคะว่ามันมีประโยชน์มากๆจริงๆในหลายๆเรื่องนะคะนะอันนี้ก็ให้ดูว่าตอนนี้เราก็ใช้มันอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยนึกเลยว่าเราจะมีวันที่เราซีเควนซ์กันแบบมากมายมหาศาลขนาดนี้ในเวลาอันสั้นนะคะนะต้องขอบคุณเทคโนโลยีจีโนมิกด้วยนะคะนอกจากเรื่องที่เราคุยกันแล้วที่ตะกี้พูดประโยชน์ของจีโนมิกเนี่ยอันนี้ก็จะให้ดูว่าจริงๆกลุ่มเราก็ใช้ประโยชน์จากจีโนมิกเนี่ยพอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสตี้ที่เราตีพิมพ์เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเรื่องใน Microbial Genomics ก็จริงๆเป็นงานที่อาจารย์ถากรแหละเป็นคนลงแรงอย่างมากนะคะในการ Analyze Data โดยจริงๆเราตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ Data ในประเทศไทยเลยนะคะก็คือใช้ Data ใน GISAID ซึ่งมีข้อมูลทาง Clinical Data สัมพันธ์กันอยู่ก็คือเลือกกลุ่มที่มีคนไข้ที่มีอาการก็ไม่มีอาการแล้วก็มีซีเควนซ์ที่เป็นฟูลเลงนะคะพับลิชอยู่ในGISAID แล้วเราก็ลองเทียบดูว่าเอ๊ะมันมีนิวเคลียร์มิวเทชันตำแหน่งไหนไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับซีเวียริตี้หรือพาโทเจนิซิตี้เราก็ปรากฏว่าจารย์ภากรก็ไปเจอตำแหน่งหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่า11083ซึ่งอยู่บนจีน NSP6 เนี่ยซึ่งจริงๆ NSP6 ตอนนี้ก็มีหน้าที่มากมายทั้งเกี่ยวกับ replication อะไรต่างๆเป็นอีพิโทปของ T cell อะไรด้วยเนี่ยแล้วพบว่าถ้ามันมิวเตตเป็น T เมื่อไหร่นะมันจะไม่มีซิมตอมคนไข้จะไม่มีอาการเป็น asymptomatic นะคะแล้วก็แบบว่า test แต่เราก็ significant อย่างมากนะคะจริงๆแล้วเราก็ณตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงที่เรายังเพิ่ง set lab เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่มี toolsมากพอที่จะพิสูจน์ในแง่ของเวทแล็บนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเราพับลิชไปเนี่ยทั่วโลกก็จะได้เห็นแล้วก็เอาไปเทสต่อนะคะว่ามันสัมพันธ์กันไงก็จะช่วยเรื่องของพาโทเจเนซิสอย่างมากนะคะว่าในที่สุดแล้วเราอาจจะหาวิธีรักษาใหม่หรือเข้าใจพาโทเจเนซิสของโรคนี้ได้ดีขึ้นเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคใหม่นะคะเรื่องนึงที่จริงๆแล้วเราร่วมกันกับอาจารย์บุญรัตน์อาจารย์อังสนาอาจารย์เอกวัฒน์อาจารย์บุญรัตน์ก็อยู่ที่ศิริราชนะคะนางสนาก็เป็นหมอโรคติดเชื้อที่รามาธิบดีแล้วก็อาจารย์เอกวัฒน์ที่อยู่ที่รามาเนี่ยเราเห็นว่าจริงๆแล้วเรารู้ว่าคนไข้ที่ช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหคนไข้ควรกักตัวกันแบบว่า14 วันก็แล้ว3 อาทิตย์ก็แล้วเชื้อก็ยัง PCR เป็น positive จะทำยังไงดีปล่อยไม่กล้าปล่อยตัวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจะเอาไป culture ทุกรายเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ใช่หนี approach ที่เราลองก็คือว่าใน replication cycle ของมันเนี่ยมันจะมีช่วงที่ถ้ามันเป็น active replication เนี่ยมันจะสร้าง subgenomic form ของ genome เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้าง subgenomic ถ้าเราไป detect เฉพาะ subgenomic คนไหนเจอเนี่ยมันน่าจะสัมพันธ์กับว่าไวรัสนั้นน่าจะยังมี active replication นะคะโดยที่ lab เราเนี่ยก็ช่วย culture เชื้อให้แล้วก็ทำคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะเราก็พบว่าพอเรา swab ไปวันเว้นวันแล้วตามคนไข้ไปดูเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่า culture มันหายไปเร็วกว่า
แน่ๆนะคะก็คือภายใน14วันเนี่ยเราก็ไม่มีแทบไม่มีคนไข้คนไหนในเซตนี้เลยที่เขาเจอขึ้นขณะที่ซับเจนิกได้จากกลางๆแต่ว่าถ้าเกิดเราสวอปเนี่ยมันก็ยังเพอร์ซิสต์ไปได้เป็นเดือนอะไรทำนองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีก approach นึงที่ความเข้าใจเอาความเข้าใจเรื่อง replication ใช้ข้อtools แบบ subgenic เนี่ยเอามาช่วยในการลดการกักตัวของคนไข้นะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่มีลักษณะของ immunocompromised ซึ่งอาจจะมี persistent ของหรือมี shedding ของจีโนมออกมาให้แล้วตรวจด้วย PCR เนี่ยนานกว่าปกตินะคะอันนี้ก็จะช่วยลดหวั่นลงได้อะไรน้อยเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีง่ายๆที่ไม่ใช้ culture นะคะนะมีอีกอันหนึ่งที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในความเห็นตัวเองในฐานะไวรัสแล้วก็หมอโรคติดเชื้อก็เรื่อง persistent SARS-CoV-2 infection เมื่อก่อนเราชอบพูดเรื่องซากเชื้อมีไม่เป็นไรหรอกเชื้ออยู่มันเป็นซากเชื้อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีข้อมูลมาออกมามากขึ้นเรื่อยๆค่ะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่ซากเชื้อนะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็น immunocompromised นะคะจำนวนหนึ่งเนี้ยก็ยัง culture ขึ้นนะคะขณะที่อีกจำนวนหนึ่งแม้กระทั่งในคนที่ healthy นะเขาก็อาจจะเจอนิวเคลียร์แคปซิดโปรตีนในทิชชูได้นะคะหรือว่าในเปเปอร์เนี่ยก็จะเจอว่าในบางคนเนี่ยสามารถจะสเตนเจอ positive strand ได้ในทิชชูนะมันแปลว่าอะไรแปลว่าไวรัสมันยังแบ่งตัวไปเรื่อยๆอยู่นะมันต้องแบ่งตัวสิไม่งั้น positive strand จะคาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะไรน้องเนี่ยนะคะแล้วก็มีข้อมูลอีกมากมายหลากหลายในพวกคนไข้ลิวคีเมียในคนไข้เด็กนะคะในบางคนก็เจอ RNA ของไวรัสในสมองแล้วเราจำนวนหนึ่งก็สัมพันธ์กับอาการของลองโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเราจะเข้าใจพยาธิสภาพของโรคยาที่กำเนิดของโรคของไอ้โควิด-19เนี่ยเรายังเข้าใจไม่ถ่องแท้แล้วมีอะไรอีกมากมายที่ให้เราเข้าเรียนรู้ต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องของ persistent อันนี้ก็คงสำคัญในการที่เราจะควบคุมโรคด้วยนะคะเราเจอคนไข้ HIV บางเคสที่2เดือนกว่าแล้วยังเขาเจอขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เราก็ใช้ approach ร่วมกันระหว่าง biology wet lab กับ genome นะคะนะก็นะเรื่องของ contact tracing อะไรต่างๆเนี่ยเราใช้อยู่ตลอดเวลาทีนี้สำหรับโรคอื่นล่ะนะคะ infectious disease เนี่ยที่บอกค่ะว่าที่ผ่านมาเราก็ใช้ทั้ง traditional methods นะคะไม่ว่าจะ serology culture based หรือ molecular method นะคะแต่ว่าสำหรับ genomic แล้วเนี่ยเรายัง general แล้วเรายังใช้เป็นแบบ PCR based นะคะสำหรับ NGS based เราก็พยายามใช้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มากมายขนาดนั้นในแง่ของการใช้ในแอดแดกของซิสเนี่ยให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะ identify ว่าคนหนึ่งคนเป็นโรคติดเชื้อเนี่ยนะเรารู้ว่าเนี้ยแหละต้องเป็นนิวเมเนียแน่แต่ว่านิวเมเนียตั้งเกือบ 25% นะคะที่เราไม่รู้ต้นเหตุนะตรวจไวรัสก็แล้วแบคทีเรียแล้วไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็มักจะตรวจกับตัวที่เรารู้จักกับว่ามันทำให้เกิดโรคนะไดเรียเนี่ยครึ่งเลยไม่รู้เป็นจากอะไรนะคะพวกที่เป็นเมนิงไจติสเอนเคฟาลิติสนี่70%เลยที่ไม่รู้สาเหตุนะเซปซิสก็อาจจะประมาณ20%ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบคทีเรียเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะหา approach อื่นเพื่อจะ identify ว่าสาเหตุของโรคพวกนั้นเนี่ยเป็นอะไรนะคะ metagenomic เนี่ยใช้ได้ไหมอย่างที่บอกค่ะว่า approach เดิมๆก็จะเป็น PCR based ซึ่งเราจะต้องรู้ว่ามันคือเชื้ออะไรแล้วออกแบบ primer ที่ specificนะหรือจะ direct เลย metagenomic เอา sample มาแล้วก็extract แล้วก็ sequence จะเจอไหมอะไรเงี้ยนะคะกับอีก approach นึงที่อาจจะช่วยทำให้โอกาสเนี้ยมากขึ้นก็ที่เราเรียกว่า target enrichment sequencing ก็คือทำ metagenomic นั่นแหละแต่ว่าเราขอมี probe หรือ primer ที่จะช่วย fish เอาsequence ที่น่าจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยนะเข้ามาแทนที่จะsequence ทั้งหมดแล้วดูนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเพราะว่านะสำหรับไวรัสแล้วนะมันจะต่างกับโปรแคริโอตหรือยูคาริโอต
คิดว่าเราอาจจะมี 16SRNA ให้เราเป็น target ใช่ไหมคะเราก็สามารถจะแยก taxonomy ได้ด้วยนะคะอยากทำดูฟังก์ชันได้ด้วยหรือ 18S ในกรณีของยูคาริโอตซึ่งมันก็สามารถจะมี primer ที่ไปบายแล้วก็ sequence แล้วหน้าตามันแตกต่างแยก taxonomy กันได้ซึ่งก็เป็น approach หลักเลยที่ทั่วโลกใช้กันแต่ว่าไวรัสมันไม่ใช่แบบนั้นไวรัสมันไม่มี16เอส18Sหรือ conserve gene across family ที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่เราก็เลยยังมี approach ที่จะใช้ให้ง่ายๆสำหรับไวรัสที่เป็นแบบ metagenomics อะไรเงี้ยนะคะก็ดูจริงๆมันก็น่าจะง่ายนะเพราะว่าจีโนมของไวรัสเนี่ยพูดจริงๆแล้วมันเล็กกว่าชาวบ้านใช่ไหมคะมันควรจะเห็นเพราะว่าชีวิตจริงอะพอเราทำแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันจะถูกมาสหรือมีแบ็กกราวด์ของโฮสต์จีโนมนะคะมากมายกับกองเพราะว่าจีโนมมันใหญ่ของไวรัลจีโนมมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเอ็กซ์แท็กมาเนี่ย RNA หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะโอเวอร์เวมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราซีเควนซ์เนี่ยเราก็จะได้แต่จีโนมของโฮสต์นะคะหรือว่าไปทำ NP swap ในฟาลิงก็อาจจะได้จีโนมของผักมั่งจีโนมของอาหารอะไรที่เรากินเข้าไปมั่งเนื้อสัตว์อะไรมั่งนั้นก็คือปนยุ่งไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ไอ้ไวรัลจีโนมที่เราอยากจะหาเพราะฉะนั้นเนี่ย approach ที่เราพยายามจะทำก็คือเราคงพยายามทำยังไงที่จะลด host background ซึ่งอาจจะมี approach หลักๆสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือแบบว่าใช้เอนไซม์อะไรไปย่อยหรือ eliminate ใช่ไหมคะหรือใช้ RNA depletion ด้วย probe หรืออะไรก็ตามอันนี้มันก็จะช่วยลดแต่ว่าวิธีเนี้ยมันก็แพงแล้วก็มันก็จะ loss จีโนมที่เป็น target ของเราไปด้วยในบางทีนะคะขณะที่หรือ subtract background ด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ทำอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธี hybridization อย่างที่บอกว่าเป็น target enrichment ไปหา probe มา capเอา RNA ของไวรัสที่เราต้องการหรือ DNA ของไวรัสที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้โอกาสที่เราจะเจอเชื้อที่น่าจะเป็นต้นเหตุหรือว่าเชื้อที่เราสนใจเนี่ยมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในแซมเปิลที่ลิมิตสอมีซอร์สหายากยากอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยมีแนวโน้มที่เราจะพยายามใช้ approach เนี่ย target enrichment เนี่ยเข้ามานะคะก็เป็นงานวิจัยที่เราขอทุนจากสวทช.นะคะเราโดยที่ตอนเฟสแรกเนี่ยเราใช้คนไข้เด็กที่ทำ transplant แล้วมี febrile neutropenia ที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะเราก็เอาเพราะว่าเราพบว่าจากสถิติของรามาเนี่ยประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยไม่เจอสาเหตุนะครับฉะนั้นเราก็ลองดูว่าพวกนั้นเป็นไวรัสไหมนะคะนี่ก็จะเป็น approach ที่เราทำอยู่โดยใช้เลือดของคนไข้นะคะเป็นใช้ผู้ป่วยเนี่ยมาทำแล้วดูซิว่ามันมีอะไรอยู่ในเลือดไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะ well established แล้วว่าเราสามารถจะทำ target enrichment sample เพื่อหาทำ metagenome ของไวรัสเนี่ยในเลือดได้นะคะจาก study เนี้ยก็ทำให้เรามีประสบการณ์พอสมควรนะคะเห็นข้อจำกัดต่างๆมากมายนะคะว่ามันไม่ได้เร็วอย่างที่เราคิดนะคะแล้วราคาก็พอไหวนะคะ15,000ถ้าเทียบกับหลายๆ approach ที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราอยากให้มันเร็วกว่านี้นะคะนะในสตินี้เนี่ยผลพลอยได้ที่เราบังเอิญเจอคือว่าเราปรากฏว่าคนไข้ที่เป็นลิวคีเมียที่เอามาทำ transplant เนี่ยมันมีพอร์ชั่นของคนที่มี human hepatitis virus เมื่อก่อนนี้เราเรียก hepatitis G นะคะhepatitis GB virus เนี่ยเราก็มีหลายจีโนไทป์แบบที่เราเจอนะคะเป็นพอร์ชั่นที่เกือบ 20% เลยในคนไข้กลุ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำให้เรามีเรื่องใหม่ให้เราน่าจะสตาร์ทต่อไปนะคะว่าตัวมันเป็นเหตุหรือมันเป็นผลมันเป็นบัตรบอนซึ่งโน้นแล้วแหละว่ามันเป็นบัตรบอนแต่ว่าทำไมมันถึงเยอะในประชากรกลุ่มนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นมะเร็งของคนกลุ่มนี้ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เป็นคำถามวิจัยต่อไปที่กำลังทำอยู่นะคะนะนอกจากนี้เราก็จะใช้มันในอีกหลายๆโรคเลยนะคะไม่ว่าซึ่งตอนนี้ที่ใช้กันเยอะอย่างเงี้ยในพวกที่เป็นมีนิงเจติดเอ็นเคปาไลติสคนไข้เอ็นเคปาไลติสไม่ทราบสาเหตุซึ่งเรากำลังทำอยู่นะคะในพวกโควิด19ที่แย่ลงแต่ว่าเชื้อก็หายไปแล้วนะคะไซโตไคน์สตอร์มก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยพวกนี้มีอะไรนะคะหรือในพวกที่
อย่างตอนนี้ที่เรากำลังคุยอยู่ก็กลุ่มศิลาจักราที่อาจารย์ปิติพงศ์อะไรเงี้ยที่ปิติพงศ์ที่มีพวกยูไยติสที่ไม่รู้สาเหตุจากอะไรเป็นจากไวรัสได้ไหมอันนี้เราก็กำลังร่วมมือกันอยู่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ย on the way เนี่ยเราก็สามารถจะ develop in houseแบบ Pharmatics Tool นะคะซึ่งสามารถจะเป็นไพป์ไลน์ในแง่ของการดึงเอาซีเควนซ์ของจีโนมที่เราดีเทคได้ที่เป็นไวรัลจีโนมทั้งหลายเนี่ยออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นความชาญฉลาดของอาจารย์ภากรและลูกศิษย์นะคะที่สามารถทำไพป์ไลน์อันนี้ออกมาได้ซึ่งเราก็หวังว่าในที่สุดเนี่ยจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราสามารถจะเซตอัพนะคะเซ็นเตอร์หรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งสามารถในอนาคตเนี่ยเอมเราก็คือเราสามารถจะเป็นเซ็นเตอร์ที่จะแบบว่าให้บริการโรคหายโรควินิจฉัยยากทั้งหลายหรืออะไรก็ลองดูนะคะว่าความฝันเราเนี่ยจะเป็นจริงได้หรือไม่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้เราก็ปรับปรุงไพไลน์แล้วก็เวิร์กโฟลว์ของเราเพื่อให้พร้อมที่เราสามารถจะทำอะไรในอนาคตได้ดีขึ้นนะคะเราเชื่อว่าโรลของจีโนมิกเนี่ยคงทำได้อะไรได้อีกหลากหลายนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะแต่ว่าข้อจำกัดต่างๆของมันในขณะนี้เราคิดว่าเราคงพยายามจะหาวิธีข้ามก้าวข้ามมันไปให้ได้นะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วในโลกนะคะซึ่งก็คงมีเชลนอีกมากมายที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านไปค่ะก็จริงๆแล้วคงไม่ใช่เรื่องของจีโนมิกอย่างเดียวนะคะก็คือหลังจากการระบาดของโควิด-19 เนี่ยเราก็มีประสบการณ์ว่าเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะคะการรู้เรื่องจีโนมอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีความจำเป็นต้องไปลิงก์กับเรื่องอื่นๆเพื่อให้มันได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งก็คิดว่าในแวดวงของวิทยาศาสตร์ของไทยเนี่ยก็จะพยายามร่วมมือกันเพื่อจะทำแบบนั้นนะคะก็ขอจบลงด้วยว่าเราคงไม่ได้จบแพนเดมิกนี้เป็นแพนเดมิกสุดท้ายคงมีอีกแน่นอนนะคะเราก็คิดว่าการร่วมมือกันในแวดวงของวิทยาศาสตร์และการทำงาน across discipline ต่างๆซึ่งตัวเองก็คิดว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะกับการทำงานกับงานวิจัยที่ก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนต่างๆแล้วร่วมมือกันข้ามสายงานเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างไปเร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นทีมของเรานะคะที่ทำงานกันอย่างหนักนะขอบคุณเด็กทุกคนที่ทำงานกันอย่างมุ่งมั่นนะคะแล้วก็คอลลาโบเรเตอร์และผู้ให้ทุนทั้งหมดที่มีก็คือจริงขอโทษด้วยเราอาจจะใส่ไม่หมดนะคะแต่ว่าก็หวังว่าเราจะทำอะไรทำงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อไปกับเทศขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะครับอาจารย์อรุณีนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับที่อยู่เบื้องหลังในการทำผลงานต่างๆนะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้ในเรื่องของโรคติดเชื้อต่างๆมากมายเลยนะครับเข้าใจว่าอาจารย์อธิบายได้เคลียร์ชัดมากเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของโควิดซึ่งก็เป็นที่สนใจของหลายๆท่านนะครับตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีคำถามเพิ่มเติมอะไรต้องขอบคุณอาจารย์อรุณีมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมมาถึงวิทยากรนะครับท่านสุดท้ายท่านที่8นะครับของเซสชันช่วงเช้าในวันนี้นะครับวันนี้สำหรับเซสชันที่8นะครับจะมาบรรยายในหัวข้อบริการทางการแพทย์จีโนมิกส์เพื่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของคนไทยนะครับสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาในวันนี้ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจีโนมและการตรวจทางพันธุกรรมครับขอต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วสันต์จันทราทิตย์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าได้ยินชัดใช่ไหมครับวงศกรครับได้ยินชัดเจนครับช่วยเช็คนิดนึงครับว่าตอนนี้มียอดวิวเท่าไหร่ครับโอ้ยังอยู่ล้นหลามครับอาจารย์ครับอบอุ่นไม่ทิ้งกันไปไหนเลยครับต้องขอขอบคุณมากครับทุกท่านที่เฝ้ารอผมนะครับเข้าใจว่าผมเป็นคนสุดท้ายไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าตอนนี้ในห้องนี้เนี่ยเหลืออาจารย์วรศักดิ์อยู่ท่านเดียวนะครับแล้วก็เป็นผมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเนี้ยก็จะเป็นอ้อขอโทษฮะมีอาจารย์สุเสด็จอีกคนหนึ่งนะครับก็จะอยู่ผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาต่อผมละแม้แต่วงศกรเรามาคุยกันก่อนว่าเวลานี่จะให้ถึงบ่ายโมงเลยไหมครับลองดูครับลองดูก็เราจะเริ่มต้นนะครับว่า
ทั้งหมดเนี่ยนี้คุณพันธิพามากระซิบบอกว่าอาจารย์พูดเกี่ยวกับประยุกต์หน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนงานของผมนี่เป็นงานบริการนะครับก็จะเป็นเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่แต่ละท่านพูดมาเนี่ยไปใช้คนก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้ใช้ในอนาคตหรือไอ้ที่ใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องที่ใช้ไปแล้วและใช้ปัจจุบันและใช้ในอนาคตก็ต้องขอพูดนิดนึงก่อนเลยว่าพอมันพูดถึงงานบริการมันจะมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อจะชี้ให้เห็นชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่ได้พูดในด้านวิชาการที่จะต้องพูดถึง size nature publish ไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเอาละทีนี้เราก็มาดูนะครับบริการทางการแพทย์นะครับจีโนมิกเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพนะฮะก็ไปที่ศูนย์จีโนทางการแพทย์ครับก็ต้องใช้อันนี้เป็นต้นแบบเพราะผมจะรู้ว่าศูนย์จีโนมเท่าไหร่บ้างนะครับที่อื่นไม่ทราบนะครับก็เลยรู้ที่นี้ที่เดียวนะครับก็หน้าถัดไปครับตรงนี้นี่ก็หน้านี้ก็จะอธิบายทั้งหมดนะฮะว่าศูนย์จีโนมทางการแพทย์นี่อันนี้จะเป็นศูนย์ภายใต้การกำกับของศูนย์สนับสนุนพันธกิจคือดึงออกมาจากภาควิชาดึงออกมาจากระบบบริหารที่มีหลายขั้นตอนเนี่ยนะออกมาเป็นศูนย์เฉพาะเพื่อจะได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างนะครับก็คือถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์และจุลชีพไม่อนุญาตให้ถอดพืชและสัตว์เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับ security ต่างๆของมนุษย์ในโรงพยาบาลนะครับแล้วจากนั้นก็จะนำมาวิเคราะห์และแปรผลดังนั้นท่านทั้งหลายที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็จะพูดถึงการวิเคราะห์แปรผลใช่ไหมฮะทั้งสเกลใหญ่สเกลเล็กอะไรเนี่ยคือเวลาเราทำบริการเนี่ยเราต้อง one stop solution ให้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปร่วมไม้ร่วมมือกับอาจารย์สุเสด็จยังไงในองค์กรใหญ่หรือว่าคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อย่างนั้นนั่นนะครับแล้วก็จะเป็นการวิเคราะห์แปรผลและไม่เท่านั้นถ้าเผื่อใครที่เคยทำบริการจะเห็นเลยว่าจะต้องมีการให้คำปรึกษานะซึ่งเรียกว่าคาวซ์ลิงซึ่งคาวซ์ลิงเนี่ยไม่ใช่5นาที30นาทีหรือชั่วโมงนึงนะครับเพราะว่าคนเขามีความทุกข์มากเช่นคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสมมติเราดีเทคได้บราคาวันทูจะทำยังไงจะตัดทิ้งหรือมีอย่างไรแล้วลูกเขาทั้งหมดจะดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์การมานมเนี่ยทำไว้ดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปถ้ามีเวลานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการให้การปรึกษาเนี่ยยังไม่ได้จุดสุดท้ายของงานบริการมีการเราเรียกว่าเยียวยาหรือว่ามีประกันเข้ามาช่วยนะถ้าเราจะเห็นชัดในกรณีของการตรวจNIPT นะฮะเพราะว่าการตรวจทางด้านจีโนมิกบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ 100% อาจจะมีการผิดพลาดไปบ้างและตรงผิดพลาดจะทำยังไงจะเยียวยายังไงนะครับซึ่งอันนี้คือจะมีการทำเวทแลบจากนั้นได้มาแล้ววิเคราะห์แปรผลให้การปรึกษาแล้วจากนั้นมันถึงเยียวยาซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดกันอ่ะแต่ว่าในงานบริการจริงเริ่มแล้วนะครับมันไม่ใช่แบบตรวจ HIV เนี่ยก็ FDA approve มาใช่ไหมตรวจเสร็จตรวจผิดถูกไม่เป็นไรถ้าตรวจผิดเนี่ยไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราแล้วก็ไปคุยกับบริษัทซึ่งได้ US FDA มาเขาก็จะไปเยียวยากันเองแต่ว่าในการตรวจอันเนี้ยมันเป็นความรับผิดชอบของหน่วยที่ตรวจเลยโดยตรงนะครับต่อไปครับอันนี้เนี่ยอยากได้เห็นว่าในกรณีของโรงเรียนแพทย์อย่างรามาธิบดีใช่ไหมก็เป็นโรงเรียนแพทย์ก็จะมีหลายภาควิชาฮะเพราะฉะนั้นแล้วคณบดีก็บอกว่าถ้าจะทำทางด้านจีโนมเนี่ยให้ออกไปซะคือหมายถึงว่าอย่าอยู่ในภาควิชาถ้าอยากจะอยู่ในภาควิชาก็ไม่ต้องทำนะนี่แกพูดจริงๆแต่ไม่พูดสุภาพกว่านี้นะฮะก็คือเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราก็เลยบอกโอเคผมก็อยากจะทำจริงๆผมทำเรื่องนี้มานานแล้วนะฮะจีโนมเนี่ย25ปีแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเล่าฟังนิดเดียวนั่นเองไม่ได้เพิ่งเริ่มนะฮะแล้วก็ได้เรือออกมาลำหนึ่งนะเพื่อจะวิ่งออกไปจากเรือใหญ่นะฮะแล้วก็มีออปชันตามมาว่าจะใช้เงินของรามาหรือเปล่าหรือจะไม่ใช้ถ้าใช้เงินของรามาก็หมายถึงว่าจะเป็นของมูลนิธิแล้วก็จะต้องมีการจ่ายคืนนะไม่ได้เอาไปเฉยๆอ่ะจ่ายคืนเป็นดอกเบี้ยด้วยนะถ้าจ่ายช้าอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเลือกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหาเงินมาคืนได้ยังไงนะต่อไปครับทีนี้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะควรจะมี
หรือที่มีเนี่ยฮะก็ประมาณ300ล้านนะฮะถ้าดูเนี่ยจะเป็นเครื่องที่เริ่มจะแบบกลางเก่ากลางใหม่ถ้ามองให้ดีๆแต่ว่าที่เราใช้กลางเก่ากลางใหม่เนี่ยเพราะว่าในงานบริการเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้เครื่องที่ล่าสุดได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ validate optimize กับพวกน้ำยางต่างนะครับนี้เราก็จะเห็นว่าประมาณ300ล้านแล้ว300ล้านเอามาจากไหนนะครับต่อไปครับ300ล้านเนี่ยก็จากพันธมิตรนะจากภาคเอกชนตอนนี้เราจะมีภาคเอกชนที่มาร่วมไม้ร่วมมืออยู่เนี่ยที่น่าประหลาดมากก็คือแต่ละบริษัทก็จะมีกิจการของเขาใช่ไหมฮะแล้วก็เงินทุนของเขารายได้เขานี่ก็เกินหลักพันล้านทุกบริษัท นี่พูดให้ฟังนะครับประเด็นสำคัญที่เขาต้องการเนี่ยถามว่าเขาอยากได้กำไรอะไรไหมไม่ใช่อ่ะแต่ทุกคนเนี่ยกลายเป็นสรุปมาได้เลยว่าเขามองจีโนมนะฮะเขามองที่ศูนย์จีโนมที่รามาเนี่ยเหมือนรถไฟที่เคลื่อนไปนะฮะแล้วเขาไปด้วยเพราะเขาไม่ชำนาญทางด้านนี้นะครับแต่เขาเก่งทุกอย่างแล้วนะฮะเขามองว่าไอ้รถไฟนี้ที่เคลื่อนไปนี่เขาเห็นแสงสว่างปลายมุมมองเหมือนกับทุกคนนะฮะแล้วก็มองว่าอันนี้จะเป็นกุญแจนำไปสู่ความมีสุขภาพที่ดีตลอดอายุขัยอันยืนยาวอันนี้ทุกคนที่เข้ามา Pro ใช่มีอายุพอสมควรแล้วนะคือไม่ใช่เด็กๆอ่ะ success businessman ทั้งนั้น60 40 50นะฮะแล้วเขามองว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลและทุกคนในที่ประหลาดจะมีลักษณะที่เหมือนกันคือได้เจาะเลือดตรวจโฮจีโนมมาแล้วทั้งนั้นต่างประเทศนะฮะแล้วก็บอกเอ๊ะอาจารย์อย่างเงี้ยประเทศไทยเราทำได้ป่ะผมก็บอกว่าน่าจะทำได้นะนั้นเราก็ไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มานะครับต่อไปครับทีนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าอายุเรายืนยาวขึ้นใช่ไหมเราสู้กับพาราไซต์มาแล้วเราสู้มาจากจุลชีพเรียบร้อยตอนนี้กำลังสู้กับไวรัสอยู่ใช่ไหมฮะและตอนนี้ต่อมาเนี่ยเราสู้กับมะเร็งนี่หมายถึงอะไรเรากำลังต่อสู้กับตัวเองอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้อายุเมื่อสัก50ปีที่แล้วคนไทยอายุโดยเฉลี่ยประมาณ50ปีเท่านั้นนะแล้วมะเร็งน้อยเพราะว่าไม่ได้อยู่อายุยืนยาวจนเกิดมะเร็งนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังไฟท์กับตัวของเราเองและเพื่อที่จะอย่างที่หลายคนพูดว่าอยากมีอายุที่ยืนยาวขึ้นไม่รู้อยากหรือเปล่านะฮะก็อยากจะสัก100นึงนะ3ดิจิตทีนี้การที่เป็นอายุ100นึงเนี่ยทุกคนก็ถ้ามองอีกกราฟนึงเราจะเห็นเลยว่าโอ้หนาวมากเลยนะเพราะว่าอัตราผู้ที่เกิดใหม่นี่ลดลงมากของเรา 1.4 ของเกาหลีเนี่ยน้อยกว่า1หมายถึงว่าพ่อแม่2คนหรือไม่ถึงคนนะแล้วใครจะมาดูแลเราเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องดูแลด้วยเองจะต้องอายุที่ยืนยาวขึ้นนะครับอย่างมีสุขภาพดีต่อไปครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองโรคสำคัญใช่ไหมเช่นหัวใจมะเร็งโรคจากสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะแล้ว1ชีวิตที่เกิดมาเนี่ยต้องแข็งแรงสมบูรณ์คือเราสามารถจะรู้ได้ตั้งแต่ก่อนเกิดอะว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอาหารยาอันนี้จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเมตาจีโนมิกหรือไมโครไบโอมไวโรมต่างๆเนี่ยที่เสริมสุขภาพจะต้องเข้ามานะฮะต่อไปครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทำมาเนี่ยประมาณตั้งแต่25ปีไม่อยากบอกเลยนะฮะว่าเขาเรียกว่า next generation genomicsไม่ใช่ next generation sequencer นะ next generation genomic ก็คือตอนแรกพฤติกรรมวิเคราะห์และแปลผลเอาไปใช้นะฮะต่อไปครับทีนี้เนี่ยมันเริ่มยังไงนะ genomic Thailand เนี่ยเป็นน้องๆหลานๆแล้วนะฮะเริ่มต้นเนี่ยพูดทุกครั้งเนี่ยผมจะนึกถึงสกบก็คืออาจารย์วิจารณ์พาณิชย์พูดทุกครั้งจะนึกถึงอาจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์ทั้งสองท่านนี่เป็นผอ.ของสกบและสวทช.ซึ่งผลักดันวาระแห่งชาตินี้มาตลอดนะครับจนถึงมาถึงปัจจุบัน แล้วก็ทั้งสองท่านเวลาผลักดันเข้าไปเนี่ยเรานึกว่าโอ้โหเนี่ยจีนมิกไทยแลนด์เนี่ยsuccess story เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อ25ปีที่แล้วแล้วท่านทั้งสองผลักดันเนี่ยไอ้จีโนมิกอื่นเขาสำเร็จไปแล้วนะเช่นพืชเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วจุลชีพเรียบร้อยไปแล้วอยู่ที่มนุษย์เนี่ยช้าหน่อยแต่ว่าความที่ช้าเนี่ยเราก็ มองว่าเรามีเวลาที่จะทำอะไรมากมายนะฮะต่อไปครับทีนี้เนี่ยถ้าเราดูมันจะมีวิวัฒนาการมาเรื่อยจนมาถึงแพลตฟอร์มของการลงทุนนะฮะมันก็จะมีย่านนวัตกรรมเกิดขึ้นนอกจากย่านนวัตกรรมทางในเขตพิเศษภาคตะวันออกแล้วเนี่ย
โทษนะเราต้องโยทีเนี่ยฮะมีฮะคือ YMID นะฮะอันนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ของประเทศต่อไปครับหรือถ้าเผื่อบอกว่าโยทีอยู่ตรงไหนก็นึกถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นแหละนะตีกรอบเข้ามาหน่อยนึงตรงนี้จะเป็นที่อัดแน่นของโรงงานอุตสาหกรรมทางการแพทย์โรงงานอุตสาหกรรมแพทย์คืออะไรคือโรงพยาบาลนะฮะค่อนข้างอัดแน่นที่สุดนะครับแล้วก็จะมีการลงทุนหรือว่ามีการทดลองทรายอะไรต่างๆหรือแชร์ฟาซิลิตี้นี่ก็จะตรงนี้จะสะดวกสุดต่อไปครับมีตอนนี้ สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งก็คือย่านนวัตกรรมโยธีเนี่ยฮะสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ 50% 5ปีอันนี้จะเพิ่มเติมจากการลดปกติของ BOI นะถ้าใครสนใจค่อยมาคุยอีกทีนะนี่จะเห็นแล้วว่าแพลตฟอร์มของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะลงทุนกับโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าภาครัฐเอกชนในเขตเนี้ยของภาคเอกชนด้วยกันแล้วเนี่ยจะได้มีสิทธิประโยชน์มากมายนะครับต่อไปครับทีนี้ถ้ากลับมาดูของรามาธิบดีเองเนี่ยตรงเฉพาะศูนย์จีโนมเองเนี่ยก็มีการเซตหมุดหมายเหมือนกันนะครับไม่ได้เซตว่าได้พับลิเคชันเท่าไหร่เซตว่าจะต้องได้รายได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นปี66เนี่ยต้อง100แล้วนะฮะ100นี่ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์ที่ทำได้เกรด B คือเป็นเกรดอนุบาลนะเพราะว่าก็จะมีหลายเกรดนะเกรดมัธยมอะไรก็ต้องมากกว่านี้งั้นเริ่มต้นนี่คือ101เนี่ยยังพออยู่ได้ครับต่อไปครับทีนี้ใน100เนี่ยเขาก็จะมีการมาทดสอบเหมือนกันว่าเอ๊ะในศูนย์จีโนมเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะทำ snapshot สัก5ปีเนี่ยมันมีกำไรกำไรยังไงนะครับถ้าเราดูในกำไรสุทธิที่นับเป็นตัวเงินจริงๆเนี่ยไม่มากนะครับคือ66ล้านต่อปีแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นกำไรสุทธิในมุมมองทางสังคมเนี่ยจะเป็น 5,000 ล้านซึ่งพวกเหล่านี้มาจากไหนก็คือจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยหรือถึงปัจจุบันเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรแพทย์ของเราจะเจาะเลือดส่งต่างประเทศหมดนะฮะทีนี้เนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันจะเข้ามาแทนที่ได้ในการทำครบวงจรในประเทศก็คือการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องส่งออกไปต่างประเทศนี่พันล้านนะครับในช่วง6ปีนั้นนะครับการลดค่าใช้จ่ายที่สามารถหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือลดระยะเวลาในการเจ็บป่วยให้สั้นลงอันนี้1,700ล้านแล้วก็ทำงานเพิ่มผลผลิตและเสียภาษีได้นะฮะนี่อีก 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เราเรียกว่ากำไรสุทธิจีโนมในมุมมองของสังคมเนี่ยจะต้องเยอะ 5,800 ล้านอันนี้ก็จะเหมาะกับโรงเรียนแพทย์หรือสถาบันทางการแพทย์ของภาครัฐของภาคเอกชนเองก็เคยคุยกับเขาเขาบอกว่าจำนวนมาร์จิ้นที่จะได้จากการทำจีโนมของเขาเองเนี่ยไม่มากหรอกแต่ว่าเขาจะไปได้ส่วนอื่นได้ภาพพจน์ได้ขายฟังก์ชันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวจีโนมเองนะครับต่อไปครับทีนี้ถ้าเรามองดูเนี่ยมันจะมีลักษณะกำไรอีกแบบนึงก็อย่างที่บอกกำไรทางสังคมเนี่ยจากการอย่างเช่นการให้ข้อมูลให้วิสัยแก่ประชาชนนะฮะในกรณีของโควิดเนี่ยซึ่งเราให้อยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะมันก็เป็นมูลค่ามหาศาลอย่างเช่นเราบอกว่าตอนนี้มีสายพันธุ์ลูกผสมเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันรักษาหรือก่อนหน้านั้นเราบอกว่ามีสายพันธุ์เบต้าเกิดขึ้นที่ตำแหน่งนี้ทุกคนก็จะต้องรีบไปนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเราเอาข้อมูลนี้ให้กับประชาชนช่วยตัดสินใจและดำเนินไปข้างหน้าร่วมกันไม่ใช่เป็นเริ่มจากศูนย์กลางอันนี้เป็นการกระจายไปนะต่อไปครับอันนี้ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับ Impact ก็ไปดูได้ดาวน์โหลดได้นะครับว่ามันเป็นสักเท่าไหร่อะไรมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศไม่ใช่ผมทำเองด้วยต้องเป็นเตอร์ปาร์ตี้มาทำนะครับโดยใช้ไอ้โมเดลของศูนย์จีโนมทางการแพทย์ที่รามาต่อไปครับทีนี้ถามว่าทำอะไรนะครับที่ศูนย์เองเนี่ยก็ทำเกือบทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นในสเกลเล็กก็คือตั้งแต่ดู carrier screening IBF นะครับ IBF ตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีอ่ะตอนหลังเนี่ยพอชาวต่างประเทศไม่มาแล้วเนี่ยคนไทยเองเนี่ยเริ่มมาใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเอาตัวอ่อนมาตรวจในแง่ต่างๆการตรวจNIPก็เพิ่มขึ้นนะครับ
การตรวจ newborn screening นะครับ rapid whole genome sequencing ต่างๆนะครับดูเภสัชพันธุศาสตร์ดูโภชนะพันธุศาสตร์ต่างๆนะครับไปถึงแคนเซอร์รวมทั้งจุลชีพหรือไวรัสต่างๆเนี่ย ก็ดูหมดนะครับและในที่สุดเนี่ยมันก็จะกลับมาถึงว่าเมื่อจากเราดูเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยตั้งแต่การวิเคราะห์แปรผลด้วยนะก็จะมาส่วน whole genome ครับต่อไปครับต่อไปฮะทั้งส่วน whole genome เนี่ยอย่างที่บอกฮะเราทำไอ้เนี่ย whole genome ไปแล้วนะ 1,000 คนนะครับ500นี่ก็คือที่ถอดที่ใช้ budget ของศูนย์ genome อีก500นี่เป็นโครงการ NCD นะฮะของอาจารย์จักริดทั้งหมดเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็แปรผลกันอยู่ที่นี้เพื่อใช้นะฮะอันนี้เพื่อใช้แล้วก็ต่อไปพอมีอีก 50,000 หรือแสนคนจากจิมมี่ไทยแลนด์เราก็จะใช้ได้มากขึ้นคือตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้วนะ 1,000 คนแล้ว 1,000 คนเนี่ยเวลาถ้าเบื่อข้อมูลมากๆมันขยับลำบากเราก็ไปปรึกษาอาจารย์สุสเดชว่าเอาช่วยตามแพลตฟอร์มให้หน่อยให้เราใช้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยจะเป็นส่วนที่ยากเหมือนกันก็คือว่าในการทำโฮจีโนมถ้าเป็นของคนที่เป็นโรคเนี่ยมันก็จะระบุว่าจะดูยีนไหนนะครับแต่ถ้าเป็นโฮจีโนมของคนเฮลตี้เนี่ยก็จะลำบากนิดหนึ่งว่าต้องดูทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดูนิดหนึ่งนะฮะมันไม่ชัดนะฮะ ก็จะมีหลายแบบนะครับก็พูดง่ายคือการถ่ายทอดทำพันธุกรรมที่อาจจะไปเกิดกับโรคหัวใจนะครับหรือว่าโรคมะเร็งต่างๆนานานะครับซึ่งก็จะเบสออนข้อมูลต่างๆมากมายต่อไปครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือมันก็เล็กลงเรื่อยๆนะครับต่อไปฮะหรือแม้กระทั่งไอ้เครื่องแบบเนี้ยฮะก็เป็น long read sequencing ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะ sequence กันอีก200ลายนะถ้าฟังแล้วของดร.สุสเดชก็จะบ่นว่าถ้าเบื่อจะทำเภสัชพันธุศาสตร์แล้วเนี่ยอยากได้ลองรีดนี่เราก็ทำลองรีดเพราะว่าเราทำเภสัชพันธุศาสตร์อยู่นะครับก็จะได้ร่วมมือกับดร.จริงนะครับดร.จริงนี่คือดร.จิตติมานะครับของสปสช.เองต่อไปครับทีนี้มันจะต้องมีไอ้สิ่งที่เรียกว่า computing power ด้วยคือมันจะต้องเป็นครบวงจรอยู่ข้างในอ่ะในสเกลที่ไม่ใหญ่นักแล้วจากนั้นถ้าเบื่ออยากได้สเกลใหญ่จริงเราก็ไปพึ่งที่อื่นนะครับต่อไปครับอันนี้ก็จะมีทั้ง primary secondary tertiary analysis นะต่อไปครับแล้วก็computing power นี่ก็จะมีทั้ง local เองไม่มากค่ะแล้วขึ้นบนคลาวด์หมดนะครับต่อไปครับแล้วก็สิ่งที่สมมุติว่าเรามีข้อมูล raw data storage ก็สำคัญแล้วคงตอนนี้เก็บไปแล้วนะฮะที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่ Amazon ฮะต่อไปครับแล้วแอปพลิเคชันเราก็จะใช้ได้นะครับก็ plug in เข้ามาต่อไปฮะหรือในกรณีของเภสัชพันธุศาสตร์อันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีนะครับดีมากๆเลยเท่าที่ดูเนี่ยในโลกนี้น่าจะเป็นอันนี้ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ตอบโจทย์เราก็ทำงานวิจัยร่วมกันนะครับร่วมกันกับดร.จิตติมาที่สปทช.ครับต่อไปครับเพราะว่ามันเขาจะเป็นคนที่ทำซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับด้วย based on ไกด์ไลน์ต่างๆของเราเนี่ยเป็นคนทดสอบประเมินแล้วก็อาจจะมีทำเวทแลบบางส่วนเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าจริงๆแล้วเนี่ยของดร.จิตติมาเนี่ยวิเคราะห์แปรผลถูกต้องไหมนะซึ่งส่วนใหญ่ถูกฮะต่อไปครับอันนี้ถ้าเปิดในกริงโอเมก้าต่อฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถที่จะถอดรหัสได้ประมาณ2วันก็เสร็จแล้วแล้วก็วิเคราะห์แปรผลโดยใช้แอปพลิเคชันซึ่งมีบริการให้ฟรีเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมดนะครับอย่างรวดเร็วต่อไปครับแล้วก็จากข้อมูลเหล่านี้เราจะเห็นชัดว่าเราเอาไปใช้นี่เริ่มให้เห็นใช้นะอย่างเช่นการไม่จำเป็นจะต้องซีเควนซ์เราดึงเอามาร์เกอร์ออกมาเพื่อจะบอกว่าทำจีโนไทป์อย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงนะฮะก็จะบ่งว่าเป็นสายพันธุ์ไหนเนี่ยออกมาซึ่งแพทย์เนี่ยเอาไปใช้เพื่อจะเลือกยาเลือกโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่เหมาะสมกับสายพันธุ์นั้นๆ นะครับต่อไปครับแซมเปิลที่เราใช้จะมี3ประเภทนะฮะเซลล์ฟรีดีเอ็นเอนี่จากพลาสมาทิชชูเซคชั่นก็คือส่วนใหญ่เป็นมะเร็งแล้วก็มาตัดเซคชั่นเอามาใช้หรือเป็นเลือดนะฮะต่อไปครับต่อไปฮะอันนี้จะเห็นว่ามันเริ่มไปแล้วอย่างคือประชาชนไม่หล่อ
นะฮะก็จะทำพวกไทยนิดเพราะอยากได้ดูว่าใน12สัปดาห์หลังจากตั้งครรภ์เนี่ยทารกในการสมบูรณ์หรือไม่ตอนนี้เราทำไปประมาณ 20,000 รายแล้วนะฮะก็ยิ่งทำมากเท่าไหร่เนี่ย accuracy ของการวิเคราะห์แปรผลเนี่ยจะดีขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแล้วจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเรามิสามารถใช้หลายๆพาที่มารวมกันได้นะครับเดี๋ยวต่อไปฮะหรืออย่างในกรณีของราคาวันทูเนี่ยเราทำไปละต่อไปครับอันนี้ก็ต่อไปครับอันนี้เราก็มีการออกผลอะไรเงี้ยนะฮะต่อไปครับแล้วก็มีกรมบัญชีกลางสามารถเบิกได้ 10,000 บาทใช่ไหมครับและล่าสุดเนี่ยเป็นความโชคดีของหญิงไทยทุกคนเลยนะฮะต่อไปครับที่สปสช.เนี่ยส่งมอบความสุขให้ปีนี้ครับให้ตรวจรักค่าวันทูถูกผนวกเข้าไปในสิทธิประโยชน์เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังคุยกันอยู่นะฮะในเรื่องการถอนรหัสพันธุกรรมการวิเคราะห์และแปรผลจะอย่างไรนะตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่ก็สนุกมากฮะตัวอย่างจะเห็นนะตัวอย่างต่อปีของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยคือ 22,000 นี่เฉพาะการถอดรหัสพันธุกรรมด้วย Next Gen แล้วอีกไม่ต่ำกว่า 22,000 ในการถอดด้วย Sanger Sequencing ตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่ใหญ่นะครับแล้วราคาเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้ของที่เขากำหนดเอาไว้นะครับของกรมบัญชีกลาง 10,000 บาทเนี่ยสปสช.บอกไม่สามารถจะให้สูงกว่า 10,000 บาทได้สปสช.ก็คำนวณราคามาเลยว่าควรจะได้ประมาณ 8,500 อันนี้ 8,500 เนี่ยพอเราดูแล้วเนี่ยต้นทุนของการทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยคือประมาณ 8,500 เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากก็ต้องขอบคุณสวทช.ว่าไม่ใช่สปสช.ว่าที่กำหนดราคามาแบบนี้แล้วบอกด้วยว่ามีเขาเรียกว่าตัวอย่างรออยู่แล้ว 22,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเราเคยทำนะฮะก็คือคุยกับภาคของบริษัทเองให้ลดน้ำยาลงมาเพราะนั้นต่อไปเนี่ยน้ำยาที่ทำ sequencing จะลดลงมาอย่างมากไม่ใช่จากใครจากสปสช.นะครับแล้วก็การตรวจแบบนี้เนี่ยราคามันต้องลดลงมา 5,000 อะไรเงี้ยหมายทุนนะฮะเพื่อจะตอบสนองกับ 8,500 ได้ต่อไปครับแล้วเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราใช้จะไม่เหมือนกับที่เราใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการที่ห้องปฏิบัติการจะมีเขาเรียกว่าหลายพาที่เข้ามาใช่ไหมครับเครื่องสกัดยี่ห้อหนึ่งเครื่องอะไรต่างๆนี่เนี่ยมันก็ต้องมี intensive training แล้วก็ต้องมีจ้างบุคลากรขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือปัญหาสำคัญที่อยู่ในการบริการนะครับแต่ตอนนี้แล้วมันก็จะยากในการที่จะเอาแต่ละพาร์ตี้เนี่ยมาประสานกันนะฮะและ manage ต่อไปครับตอนนี้เราก็เอาเข้ามาแล้วนะครับก็คือเป็น one stop solution เพราะว่าถ้าเกิดจะทำงานบริการนี่มันจะต้องเหมือนกับเวลาเราตรวจไขมันในเลือดเนี่ยก็คือยิงบาร์โค้ดออกผลมาแล้วคนที่ทำเนี่ยทำ QC อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเครื่องเนี้ย1เครื่องเนี่ยที่กำลังเข้ามาสัก quarter 3มั้งครับนะทูลฟูดของเขาเนี่ยสามารถจะแฮนด์ลนะครับมะเร็งเต้านม 2,000 กว่ารายต่อปีได้อย่างสบายใน1เครื่องโดยใช้คนทำ2คนนะเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยคือถ้าเผื่องานวิจัยก็เรื่องหนึ่งแม้แต่งานบริการจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าทางรามาจะเหมาเข่งของมะเร็งเต้านมหมดไม่ได้เป็นแบบนั้นนะหมายว่ากระจายไปแต่ให้เห็นภาพว่าในงานบริการเองเครื่องไม้เครื่องมือเองในการถอดรหัสพันธุกรรมก็ไม่เหมือนกันคือจะต้องเป็น one stop solution คือไอ้ตัวที่ยากอย่างเช่นทำ master mix 100 step เนี่ยคนไม่ต้องทำแล้วเพราะทำมากก็ผิดมากนะครับต่อไปครับอันนี้ก็จะได้เห็นว่าไม่จำเป็นไม่ต้องเป็น next gen เสมอไปการดูบางตำแหน่งคือหลังจากที่ทำ50,000 ตัวอย่างหรือแสนตัวอย่างแล้วเราเห็นมาร์กเกอร์สำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะดึงอันนั้นมาทำเป็นมาร์กเกอร์สำคัญแล้วมาทำให้เล็กลงได้นะครับอย่างอันเนี้ยก็เป็นการคุยกันของ T-cell เอง BioMed แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับต่อไปครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทำไปแล้ว Nutrigenomics นะครับต่อไปครับนะฮะก็เรียบร้อยต่อไปครับ
วิธีการก็คือสวอปมาแล้วเราก็ตรวจเฉพาะสา40กว่าตำแหน่งสำคัญแล้วก็มีการวิเคราะห์แต่ผลให้นะครับต่อไปครับนี่ก็มีคือบริษัทนี้ทุกคนคงรู้แต่ว่าเขาไม่ออกตัวนะฮะเขาขอว่าslow motion หน่อยแล้วก็ใช้กับพนักงานของเขาเองก่อนให้ได้ผลพนักงานเขาก็มี 200,000 คนทั่วประเทศนะครับก็แค่นั้นก็ลองดูก่อนเพราะนั้นเขาก็จะมองในแง่ของอาหารใช่ไหมฮะแล้วก็การออกกำลังกายนะฮะเราก็จะดูว่าเป็นยังไงมาร์กเกอร์ที่เราอุตส่าห์ไปเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วถ้าเบื่อต่อไปมีอีกสัก 50,000 รายของดร.สุเดชก็ไปถามดร.สุเดชว่าตรงไหนที่มันเจ๋งๆแล้วเราก็มาทดสอบกันนะครับต่อไปครับต่อไปฮะต่อไปครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นไมโครไบโอมนะฮะต่อไปครับก็จบแล้วครับขออภัยเกินเวลาไปเยอะไหมครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์วสันต์ด้วยนะครับโอ้โหทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเลยครับว่าในกรณีของการที่นำเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ไปพัฒนาให้เกิดโมเดลธุรกิจนะครับจะดำเนินการทำได้อย่างไรบ้างก็หวังว่าเดี๋ยวหลังจากที่มีโครงการ Genomics Thailand นะครับต่อยอดตรงนี้ไปเนี่ยคงจะทำให้เกิดลักษณะแบบนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในที่สุดประชาชนก็คงจะได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับคำถามนึงครับในช่วงท้ายเพราะเวลาเราเหลือน้อยครับอาจารย์ครับอย่างกรณีถ้าบอกว่าในส่วนของการทำปรับเปลี่ยนจากเรื่องของรูปแบบการเอาองค์ความรู้ไปให้บริการเป็นธุรกิจจริงๆนะครับในช่วงการเปลี่ยนผ่านเพื่อเลือกจากผลงานวิจัยไปเป็นงานทางด้านธุรกิจเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะทำให้อาจารย์ต้องคิดว่าเอาเนี่ยไปเกิดเป็นงานบริการได้แล้วก็ไปให้บริการแบบเชิงพาณิชย์หรือเป็นธุรกิจได้อะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกครับปัจจัยสำคัญคือผมไม่ได้เคยเลือกเลยฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะคือคนที่เลือกจะเป็นคนใช้แล้วก็ถ้าเบิดจีโนมเนี่ยไม่ว่าถ้าเผื่อเราไม่นับถึงทางด้านเวลเนสนะฮะถ้าทำโรคเนี่ยจะเป็นแพทย์เลือกครับคือแพทย์จะเลือกมาว่าอยากจะทำแบบนี้แล้วเราก็ถึงทำให้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ศูนย์จีโนมก็จะมีทำตั้งแต่Career Screening ไปจนถึงCancer แต่ล้วนแล้วแต่เป็นแพทย์แสดงความจำนงว่าอยากจะอย่างนี้อย่างนั้นเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนสานต่อครับส่วนเวลเนสนั่นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเวลเนสนี่ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นเคยคุยกับสสสสสสเขาบอกว่าอยากได้อะไรที่ซิมเปิลที่ตรวจจีโนมได้แล้วบอกได้ว่าคุณควรจะออกกำลังกายคุณไม่ควรกินหวานกินเค็มอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าเขามองว่าถ้ามีมาร์กเกอร์หรืออะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าคุณควรจะเป็นอย่างนี้คุณจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนี้ยเขานำไปใช้ได้แล้วสามารถจะมีผลกระทบวงกว้างในกรณีของเวลเนสอย่างเงี้ยนะครับครับต้องขอบคุณอาจารย์นะครับก็ดูเรื่องของดีมานด์แล้วก็ตัวผลกระทบเป็นหลักนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วสันต์มากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของหัวข้อความก้าวหน้าของโครงการ Genomics Thailand ในวันนี้นะครับจะเห็นว่าจากโครงการGenomics Thailand นะครับทำให้เกิดไม่ว่าจะเป็นมิติของการสร้างองค์ความรู้นะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็แน่นอนในช่วงท้ายๆเราจะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันที่นำไปต่อยอดได้อย่างมากมายหรือว่าเกิดเป็นโมเดลธุรกิจสร้างผลกระทบทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างชัดเจนนะครับแต่โครงการนี้ยังดำเนินต่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามความก้าวหน้ากันเป็นระยะอย่างน้อยๆใน1ปีนะครับที่เราจะจัดงานประชุมวิชาการประจำปีเราก็จะได้มาอัปเดตนะครับความก้าวหน้าให้กับทุกท่านได้ทราบอย่างนี้ในทุกๆปีเลยนะครับเอาละครับณวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมขออนุญาตให้วิทยากรทุกท่านนะครับที่สะดวกรบกวนเปิดกล้องขึ้นมาสักนิดหนึ่งครับให้กับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาก็จะได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันสักนิดหนึ่งนะครับแบบว่า New Normal กันในยุคการประชุมแบบออนไลน์นะครับระหว่างที่รอนะครับในผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยทำในเรื่องของตัวแบบประเมินเรื่องของการประชุมเพื่อเราจะได้นำข้อเสนอแนะของท่านนะครับไปปรับปรุงให้หัวข้อและการนำเสนอเนี่ยถูกใจทุกท่านมากขึ้นด้วยนะครับอย่าลืมมีรายละเอียดอยู่ทางช่องแชทแล้วก็ปรากฏอยู่ทางด้านขวามือมุมจอของทุกท่านนะครับก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยที่วันนี้อาจจะเลยเวลาไปสักนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เดี๋ยวรออาจารย์สรัญญูอีกนิดนึงครับอาจารย์สรัญญูครับ
สะดวกเปิดกล้องไหมครับถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญาตนับถอยหลังนะครับ3 2 1อีกสักทีนึงนะครับ3 2 1ครับแล้ววันนี้ในนามของผู้จัดทุกท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณทั้งท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ